โอ้ยที่สุดกัดเต็มยูกัดเต็มยูกัดเต็มยูนำสู่ความมั่งคั่งคิดถึงกันไหมทุกคนสวัสดีค่ะยังกระจัดคอนเสิร์ตของนี่ไม่ใช่ของพี่ติดแล้วโอเคสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงกันไหมคะเฮ้ยเหมือนแบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเปิดตัวสัมมนาคิดถึงไงแต่ก็ต้องทักทายแบบนี้สวัสดีจ้าทุกคนเออโอ้เข้ามาก็แบบเร็วมากอย่างรวดเร็วสุดๆนึ่งโอ้ยเฮ้ยแม่เห็น1-1-1อ่ะคือภายใน2วินาทีนะก็เข้ามากันเลย1-1-1เร็วมากนะคะรู้เลยคุณคิดถึงดิฉันดิฉันก็คิดถึงคุณค่ะคุณรุ้งคิดถึงพวกคุณมากคุณโสภีคุณนิภาพรนะคะคุณรัชยาค่ะคุณปออรชัยค่ะคุณตินนะคะคุณนิภาพรค่ะนะคะคุณ1924เลขเพชรชีวิตค่ะคุณหยาดทิพย์คุณพลัดนะคะคุณ DM สายสุข FC จากสปป.ลาวนะคะของคุณรุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเหมือนแบบอารมณ์แบบทำสัมมนาสดอะไรอย่างเงี้ยเออนะทักทายกันหน่อยเลยขอเสียงหน่อยนะฮะครูแบบเฮ้ย418คนแล้วสุดยอดมากนะคะในเวลาแบบเฮ้ย5นาทีอ่ะนะยังไม่ถึงดีด้วยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะคะน้องหญิงสวัสดีค่ะคุณปุ้มตานะคะคุณสุมาลีค่ะพรพินิจค่ะครูก้อยสวัสดีจ้าลูกสาวน้อยร้อยร้านนะคะลูกหนุ่ยสิริวัลจันศรีค่ะคุณอีทสวัสดีค่ะพิมพ์บอกสวัสดีค่ะครูรุ้งที่ถึงครูรุ้งมากค่ะคุณฟานี่จริยาจ้าคุณอลิซาเบธนะคะสตอรี่บอกสวัสดีค่ะวันนี้ครูรุ้งสวยหวานมากเนาะใช่ไหมเดือนนี้นะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ้าวกตัญญูกตัญญูไปไหนแล้วคะแผ่นค้างนิดหน่อยนะคะโอเคแล้วเดือนนี้เป็นเดือนอะไรคะFebruary นะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางศาสนาด้วยเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวข้องค่ะวันเสาร์นี้วันอะไรคะวันอะไรคะวันเสาร์นี้วันมาฆบูชาซึ่งคุณลุงจะไปวัดเขาวงถ้ำนาลายจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะเออนะคะแล้วก็วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์คุณลุงจะไปไหนคะไปดินเนอร์กับหลัวบ้างได้ไหมคะเออสวัสดีคุณชัญญานุชขนมเปี๊ยะร้อยล้านค่ะคุณอรสาค่ะพอลลี่เข้ามาแล้วนะคะน้องจันเพ็ญเข้ามาแล้วคุณนับดาวชนกนันรักนะคะรูปรักไพรินบึงกระบี่แองเจล่าขอเสียงหน่อยแองเจล่าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณนิธิรัตน์ค่ะนะคะคุณชาตินะคะภูคาสวัสดีค่ะเศรษฐทองเยาวราชโอ้โหนะคะรวยมากเลยค่ะคุณโสพิตาบอกโอเคคุณหยาดที่บอกชอบเพลงนี้มากคุณทรายสวัสดีทุกคนลูกดาวบอกว่าประชุมทีมอยู่เดี๋ยวรีบกลับมาดูโอเคตานิชาสวัสดีจ้าคิดถึงลูกยิ่งยิ่งอรุณมาแล้วนะคะผมนะคะนิวนนทิดาเพิ่งเจอกันในงานสัมมนาสดมาแล้วจ้าแพนด้ามาแล้วนะคะคุณประชุมบอกแม่ครูสวยมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยวันนี้เร็วๆเลยรีบรีบกรูกันเข้ามาเลยอยากสอนกดแรงดึงดูดแล้วนะคะแชร์ก่อนทุกคนต้องรีบแชร์นะเพราะวันนี้ครูจะเข้าเรื่องเร็วสอนเร็วนะคะรีบแชร์ก่อนเลยด่วนเลยนะคะแกะรหัส3คุ้มพลังจักรวาลในตัวคุณค่ะโอ้โหหลายคนไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะเอ๊ะนึกว่าแบบคุ้มพลังจักรวาลมันต้องไปเอาจากนอกโลกครูคะคุ้มพลังจักรวาลนี่เราต้องไปเอาจากนอกโลกหรือเปล่าคะเราจะต้องยิงดาวเทียมไปนอกโลกแล้วก็รอรับคุ้มพลังหรือเปล่าคะหรือว่าคุ้มพลังจักรวาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเปล่าคะมันอยู่นอกตัวเราหรือเปล่าคะวันนี้ถ้าเรียนกดแรงดึงดูดกับครูรุ้งนะคะปิดเพลงเบาเพลงนิดนึงแล้วกันเนาะวันนี้ถ้าเรียนกดแรงดึงดูดกับครูรุ้งนะคะมาจนระยะเวลา1ปี3ปี5ปีคุณจะรู้เลยค่ะว่าจักรวาลถ้าคุณไม่เชื่อมต่อกับเขาผ่านภายในตัวคุณแล้วคุณคิดว่าจะไปเชื่อมเอาจากภายนอกเป็นความเข้าใจที่ผิดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากแรงสั่นสะเทือนภายในตัวคุณแล้วก็ไปจูนเอากับแรงสั่นสะเทือนที่มีพลังงานอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับคุณแล้วจึงดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นถ้าวันนี้คุณใช้กฎแรงดึงดูดนะคะใช้กฎจักรวาลแล้วคุณคิดว่าคุณต้องไปเอาจากข้างนอกเข้ามาใส่ตัวคุณอย่าโหยหาขาดแคลน
ขาดวิ่นแหว่งวิ่นโบกลวงคุณไม่มีทางที่จะดึงดูดอะไรได้เลยโอ้โหเฮ้ยนี่บอกเลยว่าเริ่มต้นก็แพงหนักมากแล้วนะนี่เริ่มต้นนี่แพงเลยนะเพราะหลายคนลูกเข้าใจผิดในเรื่องนี้จริงไหมคะแกะรหัส3ขุมพลังจักรวาลในตัวคุณค่ะโอ้โหไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะคะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนจิตตัวในเลยวันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องจิตตัวในเลยดีกว่าว่าให้แบบนี้ไปเลยดีกว่าโอเคนะคะแชร์ก่อนลูกแชร์ก่อนเลยนะคะว้ายนะคะอ่ะกดผิดนะคะเอาใหม่โอเคโอเคได้แล้วครูรุ้งนะคะมาเข้ามาเลยทุกคนแชร์หรือยังแชร์หรือยังเหลือแต่ครูรุ้งนี่แหละยังไม่ได้แชร์แชร์ค่ะตอนนี้แชร์ไปกี่ไปกี่แชร์แล้วเร็วนะคะโอ้วันนี้ให้คีย์แพงเลยนะเริ่มต้นนี่คือครูรุ้งให้คีย์แพงเลยนะลูกทุกคนคีย์แพงมากนะคะโอ้โหคุณมาดามสมใจนะคะมาดามอิ่มบอกว่าแพงมากค่ะครูรุ้งเริ่มต้นก็แพงแล้วค่ะคุณกัลยากรค่ะคุณยิ่งอรุณบอกแชร์นะคะครูกบทองพูดมาแล้วค่ะนะคะทีช่าบอกแพงแต่5นาทีแรกค่ะแม่นะคะยอดเยี่ยมมากนะคะทีช่าทีมครูหนึ่งสุรภาแล้วก็เป็นลูกศิษย์จากคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ด้วยสุดยอดมากทีช่านิวรุ้งนิวไลฟ์นะคะชื่อเดียวกับครูรุ้งเลยนะคะพอลลี่บอกแชร์10กลุ่มแล้วทุกคนคะแชร์ครูอยากจะเข้าเรื่องให้เร็วที่สุดนะคะคุณหนูเจนนี่สวัสดีลูกเจนนี่จ๋าคุณสภัทนันนะคะมาค่ะโค้ชพิมพ์มิลเลนแนร์มาค่ะนะมาออนอูมานะคะพลอยบอกเริ่มต้นก็แพงมากแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะครูแอนนี่มาแล้วนะคะคุณนี่บอกว่าแชร์แล้วค่ะโอเคไนตี้เรียกอุ๋งอิ๋งนะคะเดี๋ยวแม่แชร์ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวของตัวเองด้วยยังไม่ได้แชร์ไปที่เฟซส่วนตัวของตัวเองเลยค่ะลูกมาเร็วอีกหน่อยต้องมีคนช่วยครูลุงแชร์แล้วเนี่ยนะเริ่มแบบว่ามือไม้พันกันนะคะแชร์ไม่ทันหนีนะคะอ๋อคืออะไรโอเคโอเคนะคะแชร์จากเครื่องนี้ก็แล้วกันโอเคนะคะมาค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวครูดุ้งจะพูดอีกทีนางหนึ่งนางคืออะไรวะอ่ะเคลียร์เลยแล้วกันนะคะวันนี้จะพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของขุมพลังจักรวาลทำไมวันนี้ต้องมีไลฟ์นี้ขึ้นมาครูจะบอกพวกเราในเรื่องที่พวกเราต้องรู้ในการใช้กฎจักรวาลหรือว่ากฎแรงดึงดูดนะคะมาเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยนะคะหนึ่งจ๋าหยิบที่กดกระดิ่งใต้หอไอเฟลให้แม่ทีนะคะที่กดกระดิ่งโอเคมาเลยลูกเข้ามาเลยแกะรหัส3ขุมพลังจักรวาลในตัวคุณนะคะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนจิตตัวในเลยค่ะหลายคนที่เรียนกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเนี่ยนะคะไม่เข้าใจกันนึกว่าเราจะต้องเอากดจักรวาลหรือพลังจักรวาลหรือกดแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกภายนอกเราต้องไปเอาพลังจากจักรวาลมาไม่ใช่เราต้องเอาพลังของจักรวาลมาจูนเข้ากับตัวเรามันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเป็นสมการกลับหัวกันหมดเลยนะคะมาโอ้โหนะคะกริ่งมาแล้วทรงพลังมากเลยอ้าวแชร์ครูลุงก็ยังไม่ได้แชร์อยู่ดีนะคะครูจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยจะจูนกับจักรวาลจักรวาลคือเรื่องของสิ่งที่มีความเกื้อกูลมีการทำงานเป็นระบบอย่างชัดเจนในเรื่องของกฎแรงดึงดูดและจุดเริ่มต้นของการเป็นของการมีของความรวยของความมั่งคั่งของการดึงดูดเงินดึงดูดความโชคดีดึงดูดความสำเร็จย่นย่อระยะเวลาความสำเร็จอยากขายที่ได้อยากขายออนไลน์ทำยังไงขายดีรวยมีความสุขง่ายๆแบบไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องจบปริญญาไม่ต้องจบด็อกเตอร์ไม่ต้องเคยขายของมาก่อนไม่ต้องเก่งมาก่อนหรือแม้แต่ทำธุรกิจบางธุรกิจที่คนอื่นคิดว่าแกไม่มีทางทำได้เป็นธุรกิจที่ยากมากๆคู่แข่งก็เยอะนู่นนี่สารพัดแต่ทำไมคนที่ใช้กดแรงดึงดูดใครที่บอกว่าเรื่องอะไรยากคนที่ใช้กดแรงดูดเป็นจึงสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดผลลัพธ์อย่างง่ายดายทำงานน้อยกว่าแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าเพราะสิ่งที่ลงทุนลงแรงทำงานเยอะๆคือเรื่องของจิตหรือโลกภายในดูเหมือนโลกภายนอกก็เลยดูเหมือนทำงานน้อยลงแรงน้อยทำไมเหมือนกับมันได้อะไรมาแบบฟุกๆวะคนพวกนี้มันใช้พลังวิเศษอะไรมีพลังอำนาจอะไรคือเรื่องจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่มันเป็นรากอะค่ะคุณเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ๆไหมสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่แต่กิ่งก้านสาขามีใบเขียวชอุ่มมีดอกมีผลเต็มต้นเลยที่สำคัญคือมันมาจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นจากภายนอกทั้งหมดเลยคือสิ่งที่อยู่ใต้ดินคือเรื่องของรากแก้วแรกรากแขนงรากฝอยของต้นไม้ยิ่งต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนรากจะต้อง
กว้างใหญ่ชอนชัยเกาะเกี่ยวกับแผ่นดินเนี่ย 2-3 เท่าของต้นไม้ต้นไม้ภายนอกที่คุณเห็นเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกของคนเราต่างหากที่เราต้องทำงานกับเรื่องโลกภายในคุณเคยเห็นไอซ์เบิร์กไหมหรือว่าทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งที่มันมีหัวภูเขาน้ำแข็งเนี่ยโผล่พ้นขึ้นมาเหนือแผ่นดินเนี่ยนิดเดียวเองแต่เป็นไงคะใต้ลงไปเป็นไงคะก้อนน้ำแข็งมะหึมาซ่อนอยู่ใต้นั้นแต่โผล่หัวแหลมพ้นขึ้นมาให้เราเห็นแค่นิดเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกส่วนตัวที่ทำงานแล้วจูนกับคลื่นต่างๆของจักรวาลเนี่ยคือตัวเราเองคือจากไอ้ตัวในจิตตัวในจิตใต้สำนึกและไอ้จิตตัวในที่ครูรุ่งพูดถึงในแฮชแท็กเนี่ยนะฮะโอ้ยังไม่ได้แชร์อีกป่านนี้โอ้นะครูยังไม่ได้แชร์จิตตัวในก็คือเจ้าตัวจิตใต้สำนึกครูรุ่งจะพูดกับลูกศิษย์ใกล้ชิดเวลา personal coaching หรือเวลา group coaching กับลูกศิษย์แบบว่าใกล้ชิดใกล้ชิดนะคะหรือว่าลูกศิษย์ในแบรนด์ลิชเชสเนี่ยครูใช้คำว่าจิตตัวในหรือแม้แต่ใครลงคอร์สเรียนจิตจักรพรรดิจิตหรือ7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งคุณจะได้ยินครูรุ่งพูดเสมอเลยว่าจิตตัวไหนจิตตัวไหนก็คือจิตใต้สำนึกของคนเราที่มันอยู่เป็นเหมือนรากข้างในของต้นไม้ที่เรามองไม่เห็นแล้วเราเห็นแต่ผลลัพธ์ของแต่ละคนเขาข้างนอกทำไมคนนี้เก่งจังทำไมคนนั้นรวยจังทำไมลูกศิษย์ครูรุ่งเก่งจังทำไมครูรุ่งแบบชีวิตแบบเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ทำไมครูรุ่งแบบอยากจะเสกสร้างเนรมิตอะไรก็ได้เหรอเราทุกคนทำได้เหมือนครูรุ้งเลยโอเคไหมคะโหนี่ครูอธิบายแพงนะเนี่ยนับดาวบอกว่าที่แม่เรียกว่ายักษ์จินนี่ใช่ไหมใช่ไอ้เจ้าจิตตัวในหรือเจ้ายักษ์จินนี่ในตัวเราทุกคนนี่แหละก็คือเจ้าจิตใต้สำนึกโอ้โหไอ้เอา iPad มาต่อในลูกอยากวาดรูปให้เขาเห็นมานะคะใช่แล้วนะคะลูกกัลยากรนะคะจิตตัวในนะคะสุภัตตาบอกว่าจิตใต้สำนึกคือจิตตัวในคือคำเรียกของครูรุ้งนี่แหละนะคะเบญจพรมาเริ่มต้นก็แพงแล้วนะนะคะแม่กำลังนึกถึงคอร์สจิตจักรพรรดิเลยครับลูกยิ่งบอกนะคะครูอิสรีมาแล้วนะคะครูอิสรีบอกว่าแชร์ไป8กลุ่มแล้วจ้านะคะคุณแจ็คมาแล้วค่ะนะคะโค้ชนานามาแล้วค่ะครูแอนนี่จำได้นะลูกที่แม่พูดเสมอว่าเรื่องจิตตัวไหนนะคะแองเจล่าบอกจริงค่ะจิตตัวไหนคือจิตใต้สำนึกของเราเองมันคือรากเหง้ายักษ์จินนี่นะคะมาควีนส้มมาแล้วนะคะครูแจมมาแล้วลูกนะคะครูกบทองพูนนะคะครูกบทองพูนบอกแชร์ไปทุกกลุ่มเลยครูกบทองพูนนะคะโอเคเอาล่ะนะคะเดี๋ยวแม่ขอแชร์ไปในกลุ่มแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันได้แล้วนะคะตอนนี้กี่แชร์แล้วลูกช่วยกันแชร์ด้วยนะคะโอเค500แชร์ยังไม่สอนอาจจะปิดไลฟ์เลยนะคะวันนี้แม่ต้องเข้าไปสอนคอร์ส Style is Born ดาวค้างฟ้าดาราออนไลน์21จิตวิทยาออกหน้ากล้องอย่างไรเป็นขวัญใจมหาชนและวันนี้แม่ต้องไปสอนในคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ by ครูรุ้งซึ่งเข้มข้นสุดๆทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแชร์ไม่ถึงจำนวนคนที่ดูเราก็ปิดไลฟ์ถือว่าวันนี้มาทักทายกันด้วยความคิดถึงสุดๆเลยแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็แพงแล้วอะนะคะพี่ไอต่อ iPad เดี๋ยวแม่จะวาดให้พวกเราเห็นภาพเลยมาเดี๋ยวจะวาดให้คุณทุกคนเห็นภาพในสิ่งที่ครูรุ้งกำลังพูดเลยเดี๋ยววาดเป็นรูปเป็นสไลด์ขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกแชร์ก่อนนะคะแชร์ยังฝ้ายสวัสดีลูกวันนี้ฝ้ายบอกว่าวันนี้หนูมีเวลาค่ะแม่โอเคมาทั้งครูฝ้ายทั้งแม่ฝ้ายเลยนะลูกทั้งสองฝ้ายนะคะมาปนัดดาบอกชัดเจนค่ะจิตสำคัญมากค่ะนะคะคุณศิวลัยฮิลเลอร์บอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะจ่ายค่าหน่วยกิจค่ะยิ่งแชร์ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยโอเคนะคะสวัสดีคุณนางมารร้ายเพชรบุรีนะคะร้ายแค่ไหนเหรอเนี่ยดูจากโง่เฮงแล้วน่าจะเป็นนางรักนางน่ารักมากกว่านางมารร้ายนะเขาตั้งชื่อเฟซว่านางมารร้ายเพชรบุรีแต่ดูหน้าตาแล้วน่าจะเป็นนางน่ารักมากกว่านางมารร้ายลักษณะน่าจะเป็นนางเอกด้วยซ้ำนะคะดูโง่เฮงหน้าตาแล้วเนี่ยโอเคไหมคุณปุณรดาแก้มสวัสดีจ้าสมศรีมาครูเพชรน้ำหนึ่งมาแล้วเมจิกสวัสดีลูกนะคะมาเลยนะคะอิสรีนะคะอิสรีเอเจเก๋นะคะเก๋อิสรีมาแล้วนะคะพี่เทวีสวัสดีค่ะพี่เทวีบอกแชร์10แชร์นะคะพี่เทวีอยู่ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะมาค่ะลีน่าลีมาค่ะมาทุกคนค่ะแชร์แล้วค่ะคุณวาทินีบอกนะคะคุณวาทินีนี้อยู่ใต้เลยนะคะแม่อ้อโตพร้อมลูกมาแล้วนะคะ
ที่ช่าแชร์แล้วนะคะครูแพรสวัสดีลูกนะคะแม่ฝ้ายบอกแชร์แล้วค่ะเริ่มยังแชร์แล้วฉันได้สอนไอต่อ iPad ยังลูกเดี๋ยวระหว่างนี้รอทีมงานครูต่อ iPad แป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเขียนให้พวกเราดูเลยนะคะว่าสิ่งที่ครูลุงพูดเนี่ยมันคืออะไรนะคะโอเคทำไมแม่แชร์ได้5แชร์เองอะแม่จะแชร์สัก20แชร์ทำไมแม่แชร์ได้5แชร์อ๋อต้องออกก่อนใช่ป่ะแล้วเข้าไปใหม่เพื่อที่จะไปแชร์ในกลุ่มใช่ไหมโอเคพอออกก่อนแล้วเข้าใหม่แชร์ได้ใช่ไหมคะไม่ได้นะคะทำไมมิวแชร์เข้ากลุ่มพี่ทีได้ป่ะได้เข้ากลุ่มแชร์เข้ากลุ่มแกะรอยร้อยล้านจิตจักรพรรดิ7มนตราค่ะแล้วก็21วันใช่แชร์เลยลูกศิษย์จะได้แบบเข้ามาเรียนอ่ะพร้อมยังพร้อมยังมาอ้าว804แชร์แล้วจับปบมือทุกคนจ้าอ้าวโอเคอ้าวมานะคะแกะรหัส3ขุมพลังจักรวาลในตัวคุณมันต้องอยู่ในตัวคุณเซถ้าคุณเรียนกฎแรงดึงดูดแล้วมันอยู่นอกตัวคุณเขาหลอกคุณเขาโกหกคุณไม่ใช่ทั้งหมดทั้งสิ้นการใช้กฎแรงดึงดูดวันนี้เริ่มขึ้นจากตัวคุณข้างในตัวคุณจิตวิญญาณคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณนี่แหละจิตตัวในของคุณนี่แหละที่มันส่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เป็นคลื่นเสาสัญญาณตัวคุณนี่แหละนะคะนี่ต่อแล้วใช่ไหมวาดรูปได้เลยใช่ไหมโอเคนะคะวันนี้นะคะคุณลุงจะวาดรูปสอนไปด้วยโอ้โหพรีเมียมมาเนี่ยยังก็อยู่ในคอร์สเรียนเลยนะจ๊ะยังก็อยู่ในคอร์สเรียนเลยนะจ๊ะเริ่มนะคะโอเคเราจะเริ่มต้นด้วยการวาดก่อนนะคะเมื่อกี้คือการลองเดี๋ยวลบก่อนมันขึ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะตอนนี้มันขึ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะขึ้นแล้วสุดยอดมากจ้าโอเคนะคะเยี่ยมครูจะให้ดูก่อนเลยเมื่อสักครู่ครูพูดเรื่องอะไรคะต้นไม้ค่ะคุณดูให้ดีครูพูดเรื่องต้นไม้ค่ะคุณฟังให้ดีนะนี่คือต้นไม้นะคะยิ่งต้นไม้มีกิ่งก้านสาขาแตกออกไปนะคะมากมายนะคะมากเท่าไหร่นี่ที่ครูพูดให้ฟังนะโอ้โหครูลุงวันนี้ครูถึงกับวาดรูปเลยแสดงว่ามันจะต้องแบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมีตาไม้ด้วยนะคะคุณเห็นไหมนี่ครูกำลังพูดเมื่อสักครู่ครูพูดกับคุณนะคะถ้าคุณเห็นต้นไม้เนี่ยนะคะใหญ่มากขนาดไหนนะคะมีกิ่งก้านสาขามากขนาดไหนนะคะผลดกมากขนาดไหนนะคะนี่นะคะนะคะโอ้โหจบศิลปะมาหรือเปล่าแม่จบศิลปะมาหรือเปล่าวะเนี่ยนะคะแอปเปิ้ลหรือส้มหรือเชอร์รี่ก็ได้ได้หมดเลยจินตนาการเอาหนูว่าหนูชอบกินอะไรจินตนาการเป็นลูกอันนั้นครูวาดให้เราดูละนะคะทั้งหมดนี้เลยนะอ้าวอะไรนะลูกแม่วาดรูปสวยแม่วาดรูปสวยมากเฉพาะรูปต้นไม้นี่แหละนะคะเฉพาะรูปต้นไม้นี่แหละสวยที่สุดแล้วนะคะโอเคลูกเก็ตไหมที่ครูกำลังพูดคุณเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้คุณจินตนาการไม่ออกไม่ถูกเลยค่ะว่ารากจะขนาดไหนค่ะครูบอกคุณเลยใต้ดินนี่อย่างนี้เลยค่ะใต้ดินของต้นไม้ต้นนี้คืออย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วชอนชัยทะลุ iPad ครูเลยค่ะชอนชัยทะลุ iPad ครูเลยค่ะลากแก้วลากแขนงลากฝอยเกาะแน่นทะลุใต้พิภพไปเลยค่ะใต้ดินไปเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะและโยงใยกันอย่างนี้เลยค่ะซับซ้อนซ้อนทับกันแบบนี้เลยค่ะยิ่งถ้าคุณเห็นต้นไม้ใหญ่ยิ่งอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่นี่เลยค่ะคือรากที่เขาเกาะแผ่นดินคือเป็นแบบนี้เลยค่ะเก็ทภาพไหมคะเราเห็นแค่เพียงภายนอกที่อยู่เหนือดินขึ้นมาเหนือขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าข้างล่างมันต้องยิ่งใหญ่กว่าข้างนอกข้างในมันต้องยิ่งใหญ่กว่าข้างนอกจนดันทะลุดินออกเป็นต้นแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นใบขยายออกไปแล้วยังงอกออกดอกออกผลงดงามตะการตาสะพรั่งเต็มต้นผลลัพธ์ในชีวิตมนุษย์ก็มาจากรากของมนุษย์คือตัวจิตต
ัวไหนคะให้เห็นภาพอีกภาพนึงอีกเมื่อกี้นะคะให้เห็นภาพให้เห็นภาพอีกภาพนึงอีกนะฮะนี่เลยนะคะใครเก็ตนะคะพิมพ์เก็ต101เลยลูกใครเก็ตพิมพ์เก็ต101โอ้โหตื่นเต้นนะคะเราเคยเห็นอยู่แล้วนะคะภูเขาน้ำแข็งนะนะคะเราเห็นอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าที่มันโผล่พ้นยอดมาให้เราเห็นแค่นี้แต่ใต้ดินมันมะหึมามโหฬารอลังการและครูบอกเลยค่ะข้างล่างนี่ก็คือเจ้าจิตตัวในหรือจิตใต้สำนึกเขาเรียกว่า subconscious mind subconscious mind โหนี่เหมือนสอนในคลาสเรียนเลยนะนี่คือเหมือนสอนในคลาสเรียนเลยนะตัวข้างนอกนี่คืออะไรคะจิตสำนึกนะคะจิตสำนึกคือการแปลผลเป็นเหตุเป็นผลการคิดความจำตรรกะนะคะ1บวก1เท่ากับ2อย่างเงี้ยคือคิดคำนวณได้มีหลักการมีเหตุมีผลนะแต่ไอสิ่งที่นะคะจิตสำนึกก็คือ conscious mind นะคะแต่ไอสิ่งที่มันส่งผลขึ้นมาให้มีการคิดแบบนี้การเป็นแบบนี้แบบที่เราก็งงเหมือนกันว่าเวลาจะไปช้อปปิ้งทีไรอยากจะแต่งตัวแบบใหม่ๆทำไมเวลาไปซื้อของมันได้แต่อีโบใหญ่ทุกทีเลยกูจะใส่โบเล็กๆบ้างไม่ได้หรือไงนะคะอะไรคือขับเคลื่อนให้เราวิ่งไปที่ราวแขวนผ้าที่เป็นเสื้อโบใหญ่เหมือนเดิมเลยทั้งที่เราคิดในใจว่าเราจะลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราซื้อเสื้อผ้าแบบใหม่เราจะใส่โบเล็กๆบ้างแต่มันไม่เคยได้เลยมันได้โบใหญ่กลับมาทุกครั้งเลยอะไรที่มันขับเคลื่อนอยู่ความรู้สึกที่เรามีต่อโบใหญ่ความรู้สึกที่เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจเชื่อมโยงกับว่าโบใหญ่คือสัญลักษณ์ของความทรงพลังดูเตะตาน่าสนใจเราชอบแบบนี้บุคลิกเราเป็นคนเปิดเผยความรู้สึกเราจึงอยากแสดงออกผ่านการแต่งตัวของเราเห็นไหมความรู้สึกขับเคลื่อนต่อให้ความคิดว่าพอแล้วนะเสื้อโบใหญ่เต็มตู้เลยความคิดเราควรจะแต่งตัวให้มันแตกต่างไปบ้างเป็นนิวลุกนิวรุ้งเราควรจะใส่โบเล็กๆนี่คือความคิดถูกไหมคิดว่าโอ้ยโบใหญ่เต็มตู้แล้วเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนซ้ำๆกันเสื้อสีขาวเหมือนกันแบบเดียวกันโบใหญ่3ตัวคนเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือเสื้อที่มันไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่ทุกครั้งพอเดินเข้าห้างสรรพสินค้าไปที่แผนกเสื้อผ้าคุณก็ได้เสื้อผ้าแบบเดิมๆอะไรความรู้สึกอะไรที่มันขับเคลื่อนคุณอยู่ที่มันส่งผลให้คุณเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทำแบบนั้นทำแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้มีบุคลิกแบบนี้ไว้ผมมาไว้ผมยาวไว้ผมสีทองต้องม้วนผมเท่านั้นถ้าไม่มีอีกระบังอันนี้มันจะไม่มั่นใจเปิดเสยแบบนี้ไปมันไม่ใช่ข้างนี้ไม่ได้มันต้องมาข้างนี้อะไรที่มันขับเคลื่อนเราหรือให้ความมั่นใจกับตัวเราทำไมเราถึงไม่ชอบคนแบบว่าไว้หนวดคนไว้หนวดน่ากลัวยังไงอ๋อความรู้สึกของเราตอนเป็นเด็กเราจำได้ว่าพ่อเราเนี่ยทะเลาะกับแม่เราแล้วพ่อเราก็แบบว่าตะโกนตะหวาดใส่หน้าแม่เราแล้วพ่อเราก็ปิดประตูดังปั้งแล้วหลังจากวันนั้นพ่อเราไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลยแล้วเราก็จำได้ลางๆว่าพ่อเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆผิวค้ำๆแล้วก็มีหนวดเวลาเราเจอผู้ชายที่มีหนวดตัวใหญ่ผิวค้ำเราจะลิงก์หรือรีเลทหรือคอนเน็กหรือเชื่อมทันทีเลยว่าผู้ชายตัวใหญ่มีหนวดดุใจร้ายไม่ปลอดภัยสำหรับเราถ้าเราจะคบกับเขาเขามีโอกาสที่จะทำร้ายเราและทิ้งเราไปโอ้โหเก็ตยังในชีวิตคนเรานี่เคยมองกลับไปในอะไรแบบนี้บ้างไหมเคยรู้บ้างไหมแกะรอยชีวิตตัวเองบ้างไหมโอ้โหสุดยอดใครเข้าใจพิมพ์เก็ต101ให้กับครูรุ้งเลยค่ะครูจังบอกว่าครูแจงนะคะหรือครูจังบอกว่าเคยคิดว่าไม่อยากกินขนมอันนี้พอเปิดตู้เย็นมันหล่นอันนี้ไม่เกี่ยวละนะคะโอเคปาติสบอกเก็ตมากค่ะแม่นะคะครูอหลิงบอกแพงนะคะพี่ทิพย์พรทิพย์บอกจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันพลังมหาศาลเลย
รัฐบอกเคยค่ะแม่เมจิกบอกจริงจริงแม่จริงครูบัวบอกแพง101ครูอิสรีบอกเก็ต101สวัสดีคุณซาร่าพรพรพิไลนะคะพรเข้ามาแล้วพรแชร์เลยนะแชร์ให้ครูเลยนะคะแชร์ให้กับตัวเราเองด้วยนั่นแหละนะคะแบ่งปันออกไปนะคะส่งต่อคอนเทนต์ดีๆไปนะคะนิวรุ้งนิวไลท์บอกเก็ต101ค่ะหลายคนทำธุรกิจไว้กล้าๆกลัวๆนะคะกลัวเสียในชีวิตเนี่ยเคยมีจุดหักเหที่ทำให้แบบมันล้มเหลวมันพลาดพังมาไงมันก็เลยไม่กล้าถูกไหมที่จะแบบลงทุนอีกนะคะโดยเฉพาะความมั่นใจในตัวเองพอมันสูญเสียไปเนี่ยความรู้สึกอันเนี้ยถ้ายังโทษตัวเองอยู่หรือเสียศรัทธาในตัวเองอยู่จิตใต้สำนึกมันฝังสภาวะกอดสภาวะอวัตอันนั้นแบบนั้นเอาไว้ต่อให้เก่งขนาดไหนแต่ยังมีความกลัวหรือจดจำความล้มเหลวของตัวเองอยู่ก็ไม่มีทางจะสามารถดึงพลังยักษ์ใหญ่มหาศาลดุจพญาช้างสารในจิตใต้สำนึกออกมาใช้งานได้เพราะมันถูกจดจำเป็นภาพความกลัวความล้มเหลวความผิดพลาดความผิดพังและประโยคสุดท้ายที่มันตรีตราใส่หน้าตัวเองคือกูคือคนล้มเหลวกูไม่ศรัทธาไม่ไว้ใจในตัวเองอีกต่อไปแล้วมันก็ขีดเส้นใต้สองเส้นจบแล้วก็เซ็นชื่อตัวเองกำกับแปะไว้ที่หน้าผากตัวเองจนกว่าจะมีอะไรบางอย่างมากระชากวิญญาณคือกระชากความรู้สึกให้เปลี่ยนขั้วหรือสลับขั้วได้เก็ตไหมคะโอ้โหวันนี้ครูลุงสอนแพงแล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้ครูรู้สึกว่าครูสอนแพงมากแล้วทำไมครูต้องแอคชั่นขนาดนี้เรียนฟรีไม่ใช่เหรอไม่ได้จ่ายตังมาเรียนทำไมต้องแอคชั่นขนาดนี้ครูลุงเก็บพลังแอคชั่นไว้สอนในคอร์สเรียนดีกว่านะคะวันนี้ต้องสอนถึง2คอร์สเลยทีเดียวนะคะทุกคนนะคะโหเมจิกบอกว่าแม่ให้ขนาดนี้ลูกขอแชร์อีกนะคะให้คนได้มาฟังของแพงนะคะคุณแมนดี้บอกใช่เลยค่ะเคยเป็นนะคะลูกมณีนุชบอกแพงมณีนุชนี่เป็นลูกเขยฉันแล้วสินะใช่ไหมมณีนุชเนี่ยสายรายงานมาว่ามณีนุชเนี่ยเป็นลูกเขยของบ้านฉันแล้วแม่พูดอะไรนะคะเล่นซะแล้วนายตี้บอกมณีนุชเจอเล่นซะแล้วนะคะหนุ่ยบอกว่าพีคมากนะคะนะคะโค้ชชิชาบอกว่าเคยล้มเหลวไป10ล้านตั้งแต่เรียนรู้กฎแรงดึงดูดเลิกกลัวแล้วใช้ชีวิตซะสุดยอดลูกศิษย์ครูรู้มันต้องได้แบบนี้สิลูกสุดยอดนะคะอ่ะนะคะหนุ้ยนะคะหนุ้ยภาวดีปานอินบอกพีคนะคะนิ้งหน่องบอกถ้าไม่ใช่แม่แล้วจะเป็นใครแม่นี่แหละรักแม่นะแจมบอกกราบมหาปัญญาแม่นะคะอ่ะทุกคนครูอิสรีบอกใครรู้ความลับนี้นี่แม่งรวยระเบิดเถิดเทิงค่ะเข้าใจคำว่ารวยระเบิดเถิดเทิงไหมคะโอ้ยนะคะสุดยอดคุณชดาบอกครูเป็นผู้ให้ความจิตสำนึกจึงบอกไปตามนั้นนะคะแชร์นะคะคุณยุทธศิษย์สวัสดีค่ะโค้ชตะวันบอกแชร์ก่อนค่ะนะคะครูยุ้ยบอกแม่รู้ทุกอย่างนะคะรู้ทุกอย่างสายบอกมาว่านะคะมีสายในส่งสายมาบอกนะคะครูอเลงนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูถึงทุกคนฟังมาถึงนาทีนี้ทุกคนยอมเลยไหมยอมใจเลยนะนี่ถอดรหัสให้ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะถอดรหัสให้แพงๆแต่ต้นไลฟ์เลยนะแล้วสอนเหมือนสอนคอร์สออนไลน์เลยวันนี้พูดตรงๆเอาจริงๆพวกคุณต้องรู้นะว่าครูให้มันคือให้คุณแบบด้วยความรักให้หมดเลยปรารถนาให้รู้สึกครูเก็ตกลับเข้าไปในตัวเองหลายคนไม่ได้เรียนคอร์สออนไลน์ครูคุณต้องขยันมากกว่าคนที่เขาลงเรียนเป็น10เท่านะคุณเรียนฟรีคุณต้องเก็บคีย์แพงทุกคีย์แพงเวลาครูพูดอะไรบางอย่างครูอธิบายอะไรบางอย่างเรานั่งฟังอยู่ต้องคอมเมนต์อะไรที่เราเก็ตต้องบอกเก็ตคือเก็ตคือการตอกหมุดคือการแบบมาร์กจุดเราต้องรู้อะไรที่เราแบบว่าเข้าใจเราต้องพิมพ์คอมเมนต์ทวนซ้ำลงมาอะไรที่เรารู้สึกว่านี่เกี่ยวกับฉันปลดล็อกแล้วพิมพ์มาเก็ตแล้วใช่เลยค่ะเข้าใจแล้วค่ะต้องพิมพ์มาเลยมันคือการมาร์กจุดให้กับจิตของเราคุณไม่ได้เรียนในคลาสเรียนงั้นคุณต้องขยันเรียนกว่าพี่ๆที่เขาอยู่ในคลาสเพราะสิ่งที่ครูให้คุณให้ครูให้คุณไม่ได้น้อยไปกว่าที่พี่ๆเขาลงเรียนในคลาสแ
คุณต้องมาเก็บให้เป็นในคลาสเรียนครูจะสอนเข้มข้นและสอนวันต่อวันวันต่อวันขยี้เรียงลำดับหัวข้อแต่ที่หน้าเพจเวลาลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาปรึกษาปัญหาอะไรครูก็มาตอบคำถามเพราะฉะนั้นครูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเราตอนไหนอะไรที่เรารอฟังอยู่เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเก็บคีย์พิมพ์คอมเมนต์โอเคไหมลูกแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องแชร์เราต้องแบ่งปันเพราะจิตใต้สำนึกมากำลังเก็บความรู้สึกเป็นแรงสั่นสะเทือนว่ากูนี่แหละคือผู้ให้กูรู้ว่าสิ่งนี้มีมูลค่าแล้วกูจะแบ่งปันโลกออกไปจิตผู้ให้เมื่อมันเพาะเมล็ดพันธุ์จิตมันจะถูกขยายกรอบมันจะขยายมันจะทลายกรอบเดิมภาชนะของการเก็บภาชนะของการกักเก็บความมั่งคั่งภาชนะของการเติมความมั่งคั่งภาชนะของการเติมความร่ำรวยถามจริงๆไม่รู้กันเหรอคุณทำอะไรการลงมือทำของคุณการแสดงออกของคุณสิ่งนั้นนั่นแหละคือการขยายภาชนะตัวเก็บเงินของคุณคือตัวขยายภาชนะในการดึงดูดเงินของคุณคือตัวขยายบ่อเงินในจิตของคุณเพราะเวลามันมีเหลือเฟือมันให้ออกไปบ่อเงินภายในจิตของคุณก็ขยายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องของคุณก็ขยายเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมลูกโอเคเอาละค่ะเพราะฉะนั้นครูเองต้องแชร์นะคะครูแชร์ไปอีกลูกอ่ะแชร์ค่ะแม่ต้องแชร์ไปที่เพจใช่ๆขอแชร์ไปที่เพจหน่อยได้ไหมนะคะเดี๋ยวครูรุ้งขอแชร์ไปที่เพจครูรุ้งอีกเพจหนึ่งนะคะครูรุ้งมี2เพจลูกนะคะไปติดตามเพจอีกอันนึงไว้ด้วยนะครูรุ้งพิมพ์ภัทรามี2เพจนะลูกเดี๋ยวจะไปไลฟ์ในเพจนั้นบ้างนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์นะคะไปที่เพจครูรุ้งพิมพ์ภัทราหน่อยนะลูกนะอ่ะแป๊บนึงสอนดีขนาดนี้ต้องแชร์ค่ะลูกต้องแชร์การันตีว่าต้องแชร์โอเคแล้วเดี๋ยวครูจะสอนต่อแล้วนะลูกโหนี่ยังไม่เข้า3รหัสขุมพลังจักรวาลในตัวลูกเลยอะในตัวคุณเลยอะโอ้สุดยอดนะฮะสุดยอดจริงวันนี้อ่ะครูต้องแชร์ไปที่ Riches Brand ด้วยอ้าวอามิวฝากโอเคอ่ะครูแชร์ไปที่เพจ Riches Brand นะคะของครูรุ่งด้วยเอาละมาเริ่มลูกเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นคุณเก็ทเรื่องที่ครูพูดแล้วใช่ป่ะเก็ทเลยนะทุกคนเก็ทเลยนะลูกดาด้าบอกใครเนี่ยลูกแม่ดูก่อนพี่ดาด้าไหมดาด้าบอกวันนี้สุดยอดเลยนะคะคุณหน่องจันเพ็ญบอกหนูมีทุกเพจของครูรุ้ง love you นะคะนี่ลูกศิษย์ตัวจริงนะคะแฟนตัวจริงนะคะครูหมออ้อมาแล้วหมออ้อนี่ก็ลูกศิษย์คอร์สแกะร้อยล้านใช่ไหมหมออ้อเนี่ยทีมครูหนึ่งสุรภาสุดยอดเนียนนะคะละอองแก้วบอกแชร์คือการให้ปนัดดาบอกครูรุ้งมันมากแม่มันจริงๆลูกมันมากนะคะอ้าวมาไปต่อสอนแล้วนะคุณสุจินบอกแชร์ค่าเรียนให้ครูแล้วค่ะเพชรมณีบอกเก็ตค่ะครูรุ้งเบญจพรบอกเก็ต101ทิช่าบอกว่า love you too นะคะเอาละมาลักจ๋าสวัสดีจ๋าลักเข้ามาแล้วลักแชร์เลยนะครูจะเริ่มให้แล้วต้นไลฟ์นะใครที่อยากรู้เรื่องจิตใต้สำนึกแล้วก็ยังงงยังสงสัยอยู่ไปฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงนาทีที่30นี้เลยนะคะมันคือการอธิบายแต่ในคอร์สมันก็มีการอธิบายลึกกว่านี้เนาะแต่นี่ก็เรียกว่าคุณได้มันจะได้ยังไงล่ะใครเข้ามาต้องไปย้อนฟังนะคะ30นาทีแรกที่แม่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ไอ้เจ้ายักษ์จินนี่ไอ้เจ้ารากของชีวิตคุณรากชีวิตคุณนะคะครูปุ๊ปังครูปุ๊ปังแชร์แล้วนะวันนี้ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงบ้างเนี่ยคุณหนูเจนนี่เป็นแฟนตัวยงค่ะสุดยอดนะคะครูน้ำฟ้าบอกแชร์ให้แล้วค่ะนี่ลูกสาวอีกคนนึงนะคะลูกสาวอีกคนนึงมาลีนะคะวรัญญานะคะแม่มดหันษานะคะแสนล้านสรนันนะคะบอกสวดมนต์อยู่ยังต้องหยุดดูและฟังก่อนอ่ะงั้นครูเริ่มเลยวันนี้มันมีสิ่งที่เราจำไลฟ์ที่แล้วได้ปะที่ครูให้ลูกๆนะคะพี่ๆลูกๆเขาเนี่ยลูกๆครูที่ไปขั้วโลกเหนือประเทศไอซ์แลนด์กับฟินแลนด์เนี่ยมาแชร์วันนี้เนี่ยครูก็ให้ครูหนึ่งสุรภาครูปาติสครูไนตี้3คนมาช่วยแชร์อะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆตอนที่ไปขั้วโลกเหนือครูได้สอนวิชาบางอย่างที่ครูไม่เคยสอนให้ใครมาก่อนให้กับครูปาติสที่บูรากูลหรือว่าออนเซนขั้วโลกเหนือถ้าเราได้ดูไลฟ์ครูรุ้งที่ครูรุ้งแช่อยู่ในอ่างสีน้ำเงินเขียวอ่างแบบบูรากูลที่ขั้วโลกเหนือ
แช่ตัวอยู่ในถ้ำกลางแบบว่าหิมะความอากาศหนาวเย็นแบบว่าติดลบแต่แช่อยู่ใต้ออนเซ็นขั้วโลกเหนือบูลากูนน้ำร้อนแบบ30กว่าองศาครึ่งตัวคือติดลบครึ่งอีกตัวครึ่งล่างคือ30กว่าองศาใต้ตัวครูลุงลงไปและในวันนั้นค่ะนะคะครูได้สอนวิชามาร์กจุดให้จิตกับลูกศิษย์คนนี้ครูปาติสและวิชานี้ครูรุ้งไม่ได้สอนมานานมากๆเป็นทศวรรษแล้วเวอร์เฮ้ยทศวรรษแปลว่า10ปีนะคะครูรุ้งอ๋อจ้าโอเคจ้านะคะครูรุ้งไม่ได้สอนมาหลายปีแล้วเรื่องมาร์กจุดให้จิตวันนี้อยากสอนเรื่องนี้เพราะมันคือการใช้ขุมพลังจิตใต้สำนึกหรือขุมพลังจักรวาลในตัวคุณคุณอยากเรียนรู้วิธีมาร์กจุดให้จิตไหมคะโหนี่ไม่ได้สอนเป็นหลายปีมากไม่ได้สอนที่หน้าเพจนี่เรียกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ใหม่ๆเข้ามาฟังปี2ปีนี้จะไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยแต่วันนี้อยากสอนมาร์กจุดให้จิตจิตอะไรคะครูรุ้งจิตตัวไหนที่ครูพูดตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่าจิตตัวไหนหรือจิตใต้สำนึกนั่นแหละอยากเรียนไหมวิชามาร์กจุดให้จิตโอ้โหวันนี้ถามกันตรงๆเลยนะคะมาพิมพ์มาเลยนะคะนิ้งหน่องบอกแม่น่ารักจ้ายังไงแม่ก็สอนลูกนิ้งหน่องนะคะอยากค่ะมาร์กจุดให้จิตนะคะคุยสรีบอกมาร์กจุดให้จิตนะคะครูปฏิสบอกใครรู้เรื่องนี้โชคดีมากนะคะอยากเรียนไหมนะคะครูแอนนี่บอกโชคดีอีกแล้วแอนนี่วันนั้นแม่ถ่ายทอดวิชานี้ให้ปฏิสตอนที่ลูกๆขึ้นไปหมดแล้วเหลือแค่แม่ปฏิสแล้วก็หนึ่งครูหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะหนึ่งก็ขึ้นแล้วเหลือแม่กับปฏิสสองคนในบูลากูนเหลือแม่กับปฏิสที่ขึ้นไปท้ายสุดเลยมันก็แปลกนะมันก็พอดีเลยแล้วแม่ก็สอนวิชาถ่ายทอดวิชามาร์กจุดให้จิตกับเขาในบูลากูนมาปาติสอ่ะมีรูปบูลากูนขึ้นไหมต้องมีสิอ้าวปาติสไม่เลือกรูปบูลากูนเลยเหรอรูปที่ถ่ายกับแม่วันนี้เราจะพูดเรื่องนี้กันนะทันไหมทันค่ะส่งให้พี่ไอ้ทันไหมพี่ไอ้ทันเนาะอ่ะโอเคถ้าไม่ทันไม่เป็นไรก็เปิดเอาจาก iPad แม่ดีป่ะพี่ไอ้ดีไหมดีเนาะอ่ะโอเคนะคะเปิดยังไงล่ะอ๋อไม่เป็นไรแม่ก็เปิดไลฟ์ของแม่ไงโอเคนะคะครูรุ้ง Love and Attraction Master กดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะเปิดเดี๋ยวเข้าเลยนะคะวันนั้นอยากให้พวกเราเห็นภาพลูกอยากให้พวกเราเห็นภาพสอนเลยไหมสอนวิชามาร์กจุดให้จิตเลยไหมสอนเลยนะลูกนะสอนเลยอ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูก่อนนะคะโอเคโอ้ยตื่นเต้นไลฟ์นี้ไลฟ์วันนั้นคือไลฟ์นี้นะคะออนเซ็นขั้วโลกเหนือค่ะโชคดีจังค่ะนานๆได้เจอไลฟ์ค่ะปกติดูย้อนหลังคุณธัญรัตน์โอ้วันนี้ได้แชร์สดๆด้วยปกติคุณธัญรัตน์ดูย้อนหลังแล้วก็แชร์ย้อนหลังวันนี้ได้ดูสดๆแล้วก็แชร์สดๆตอนนี้เลยนะคะคุณธัญรัตน์นะคะหนูได้ยินโค้ดว่ามาพูดว่าแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าแม่ไม่ได้สอนว่าวันนั้นแต่ว่าแม่บอกว่าแม่เพิ่งสอนปาติสไปเหมือนกับว่าไหว้มาเจอตอนสุดท้ายโค้ดว่าเขาไหว้มาเจอแม่ตอนสุดท้ายอ่ะไอ้ตอบเขาแล้วใช่ไหมขึ้นจอแล้วอ่ะอันนี้คือมันต้องกับหัวค่ะนี่นะคะนี่ไลฟ์ที่บูลากูนวันนั้นจำได้ไหมอ่ะนี่แม่เอาให้ดูเหนือวันนั้นเลยไลฟ์ที่บูลากูนนี่ในมีควันลูกเห็นไหมในจอทุกคนเห็นไหมคะเขาลาวาลูกเนี่ยที่ครูชี้ไปนั่นน่ะสุดยอดเนี่ยเราแช่อยู่ในน้ำใต้น้ำเนี่ยควันขึ้นเลย30กว้างมากๆเกือบ40องศาแต่ข้างบนนี่คือติดลบนะเดี๋ยวครูใช้เวลาขั้วโลกเหนือนี่นะคะแล้วก็อยากให้พวกเราได้มาอยู่กับครูด้วยทุกที่เลยคิมฮานครูพินสวัสดีลูกเราจะได้เห็นว่าวิวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะแล้วแต่เดิมเนี่ยมันเคยเป็นสถานที่ที่ใช้ประหารชีวิตนะคะเรียกว่าไลฟ์ในชุดในสมัยก่อนของที่นี่เลยนะแล้วเมื่อวานเราก็ร่วมกันนะคะไม่เป็นไรอ่ะโอเคทุกคนเห็นภาพบูลากูนแล้วนะนั่นคือขั้วโลกเหนือนะลูกที่ไปมานั่นน่ะเราเห็นวิวแบบนั้นแล้วนะลูกเห็นให้ดีนะแช่อยู่บนคือมันเป็นบนเขาอีกทีนึงถ้าลูกจะเห็นว่ามองไปเราจะเห็นแบบทิวเขาแบบนั้นเลยแล้วสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะครูสอนไทยไลฟ์นะคะอ่ะมาเพราะฉะนั้น
ครูจะสอนวิธีการมาร์กจุดให้จิตถ่ายทอดให้ปาติสแล้วเพราะฉะนั้นปาติสต้องมาช่วยกันบอกเคล็ดลับนี้กับแม่ขอเสียงปรบมือหนังต้อนรับปาติสค่ะไอออกถอดออกได้นะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะลูกปาติสถือไมค์ดีๆเล่าว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมแม่ถึงสอนเรื่องมาร์กจุดให้จิตเวิร์กช็อปนี้กับปาติสคือวันนั้นเนี่ยหนูก็เหมือนแบบกำลังดื่มด่ำกับธรรมชาติตรงหน้าคือเราแช่อยู่ตรงคือแม่ก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วปาเนี่ยก็กำลังแบบคือพูดตรงๆเลยตอนนั้นกำลังสวดพระคาถากันล้านอยู่โอ้โหโอเคสวดพระคาถากันล้านใช่ในบูรากูลใช่แล้วก็กำลังแบบเหมือนแผ่เมตตาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือด้วยความที่เรากำลังดื่มด่ำแล้วแม่ลุงเนี่ยก็เดินแบบมากอดเราข้างหลังเดินในน้ำหรือไงเดินในน้ำไม่ใช่เดินค่อยๆแบบเคลื่อนตัวมาเคลื่อนตัวในน้ำว่ายน้ำไปหาเขานะคะก็แล้วพอแม่เนี่ยแม่ก็บอกว่าเนี่ยให้ขึ้นแถบเลยลูกแถบใหญ่ๆเลยว่ามาร์กจุดให้จิตค่ะแล้วก็แม่ให้มองไปเลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งมาร์กจุดให้จิตไอขึ้นเลยนะวิธีมาร์กจุดให้จิตไอขึ้นพิมพ์ขึ้นเลยนะตัวใหญ่หน่อยก็ดีวันนี้นะคะอ่ะคนที่มาทีหลังได้รู้ว่าเรากำลังสอนเรื่องอะไรอยู่ต่อลูกค่ะตรีสวัสดีจ้าตรีจ๋าบอกครูปาติสสวยมากเป็น FC ครูปาติสนะคะคุณนิรพรบอกอ่ะโอเคอ่ะต่อลูกแล้วพอเรามองออกไปเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นที่คือมันปาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยคือแม่ลุงก็ไม่เคยไปแล้วก็แม่ก็ให้เคล็ดลับมาค่ะใครอยากฟังบ้างอยากแล้วเนี่ยนะคะอยากฟังจนตัวสั่นแล้วตอนเนี้ยแล้วก็ด้วยความที่เราไม่เคยได้รับชีวิตแบบนั้นเลยอะค่ะพอแม่ลุงบอกว่าเนี่ยให้ลูกอะมาร์กจุดให้เจ๋เลยว่าเนี่ยมันคือการเซตมาตรฐานใหม่ของลูกเมื่อลูกได้รับอะไรที่เราไม่เคยได้รับแล้วมันดีแล้วมันรู้สึกว่ามันพิเศษมันมหัศจรรย์อะชีวิตลูกมาถึงตรงเนี้ยได้อะเนี่ยแหละคือการที่ชีวิตแม่ลุงอ่ะมาได้ตรงเนี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่แม่เจออะไรที่พิเศษแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยคือมาตรฐานชีวิตใหม่ของฉันแล้วพอไปเจออันใหม่สิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเดิมก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยคือมาตรฐานชีวิตใหม่ของฉันคือเซต new standard ไปเลยอะค่ะนั่นแหละปาก็เลยมาร์กตรงนั้นเลยว่าเนี่ยคือแบบมาตรฐานชีวิตของเราอ่ะมันจะใช้ต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะใช้ชีวิตต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วคือปาติสเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจโรงพิมพ์นะคะที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็คือเรียกว่าเป็นคนที่ตอนนี้รับธุรกิจนี้ช่วยพ่อแม่ทำธุรกิจนี้ด้วยพูดง่ายก็เป็น CEO น้อยนะคะ เป็น CEO น้อยของครอบครัวอยู่ตอนนี้เป็นผู้บริหารของธุรกิจเก่าของครอบครัวที่ทำกันมายาวนานนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยไปเที่ยวยุโรปกับครอบครัวเขาค่ะแต่ในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันรู้สึกธรรมดามันไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษอะค่ะทั้งที่แบบเฮ้ยการที่จะไปยุโรปได้อะมันทั้งต้องสเตทเมนต์ทั้งเงินต้องคือเงินอะมันต้องมีอยู่แล้วแหละไม่ใช่แค่พนักงานประจำที่จะไปยุโรปได้แล้วไปยกครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไปยกครอบครัวเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือมาตรฐานชีวิตเราเหรอพอกลับมาค่ะก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้คือเราไม่ได้ไปสัมผัสว่าเราไปเที่ยวแหละก็เที่ยวตามทัวร์ไปแต่เราไม่ได้ตั้งว่าเฮ้ยการไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปกินแบบนี้ไปเที่ยวแบบนี้นั่งเรือแบบนั่งเรือจากนอร์เวย์ไปเดนมาร์กค่ะแม่เรือแบบเรือสำราญใหญ่เลยแบบโอ้โหกินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยคือการเฮ้ยเนี่ยเราได้รับมาตรฐานชีวิตใหม่เราแล้วนะสุดท้ายก็เหมือนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะคนส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ได้รู้จักกฎแรงดึงดูดหรือไม่เคยเรียนกฎแรงดึงดูดมาก่อนคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ใช้ชีวิตแบบไม่เคยซาบซึ้งรู้คุณไม่เคยขอบคุณทุกสรรพสิ่งใช่ก่อนที่พวกเราจะมาเจอครูชีวิตเรากระท่อนกระแท่นผิดหวังลำบากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหลายๆคนพอได้เรียนรู้อ๋อคีย์สำคัญคือ
ฉันไม่เคยซาบซึ้งดื่มด่ำขอบคุณในสิ่งที่ชีวิตนำมาให้ฉันเลยแต่พอฟังครูรุ้งครูรุ้งบอกว่าให้ขอบคุณทุกสิ่งที่ชีวิตนำมาให้ฉันใช่ค่ะครูบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเกิดขึ้นเพื่อคุณทุกอย่างที่ครูสอนมันสอดคล้องหมดเลยดังนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อคุณคุณจึงต้องซาบซึ้งขอบคุณทุกสิ่งที่ชีวิตนำมาให้ฉันนี่คือวิชาที่เรียกว่ามาร์กจุดให้จิตคนไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะคนรู้ชีวิตก็ยิ่งดีค่ะใช่ค่ะแล้วเหมือนที่แม่พูดกับปาติสว่าที่ชีวิตแม่มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะทุกครั้งที่แม่ได้รับสิ่งที่พิเศษแม่จะมาร์กจุดทันทีและสั่งจิตลงไปเลยว่านี่คือ new standard ของชีวิตฉันนี่คือมาตรฐานใหม่ของชีวิตฉันชีวิตฉันได้ถูกยกมาตรฐานชีวิตขึ้นแล้วจดจำใช่แพงมากซาบซึ้งสำนึกรู้คุณดื่มด่ำจึงมิสามารถจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือต่ำกว่ามาตรฐานได้อีกโอ้ยโอ้ยไม่ได้สอนเรื่องนี้มากว่าทศวรรษใช่แล้วหนูก็คือพอเข้ามาอย่าเพิ่งเล่าแชร์ก่อนคุณฟังอยู่เนี่ยครูรู้เลยว่าคุณแบบแล้วอยากรู้ต่อว่าแล้วไงต่อวะมาร์กจุดให้จิตทำกระบวนการนี้แล้วทำกระบวนการอะไรต่อแชร์ค่ะเจนกนะคะบอกว่าขนลุกสู้เมื่อหนูมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ชีวิตนำพาสิ่งที่สวยงามดีงามทำให้กลับไปซาบซึ้งแบบสุดๆอาริยาบอกแม่สอนแพงมากครูอิสรีบอกนี่คือมาตรฐานชีวิตใหม่ของฉันควีนส้มบอกแพงที่สุดใช่ลูกควีนส้มจ๋านิ้งหน่องบอกครูมนมนลุดีบอกทุกครั้งที่ได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างจงซาบซึ้งขอบคุณสำนึกรู้คุณบางคนบอกก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษนะชีวิตกูเนี่ย จ้าต่อไปก็จะไม่ได้แบบนั้นอีกไม่ต้องกลัวจ้ะจริงถ้าไม่ซาบซึ้งรู้คุณจิตใต้สำนึกก็จำว่าเออไม่ดีงั้นงั้นอืมเออไม่ดีเออมึงเออไม่เอาละเฉยๆกูไม่รู้สึกอะไรก็ไม่นำมาให้อีกก็เขาก็ไม่ได้ดึงดูดแล้วแรงสั่นสะเทือนที่จะไปจับเข้าคู่กับสิ่งต่างๆที่กำลังเผชิญได้รับได้มีได้เป็นเราเป็นคนเลือกที่จะบอกว่า cancel หรือเราเป็นคนเลือกที่จะบอกว่าเอาอีกนะจ๊ะจักรวาล I love it เฮ้ยดีอ่ะดีสุดๆเฮ้ยทำไมฉันโชคดีแบบนี้เอาอีกนะจักรวาลจ๋าถ้าเป็นคำพูดครูลุงนะแบบไม่อายไม่อายพวกคุณเลยจักรวาลจ๋าเอาแบบนี้ชอบอีกเอาอีกที่ชอบของมักของโปรดแบบนี้เลยชอบชีวิตแบบนี้นี่ชีวิตกูอย่างนี้เลยอายุ25ได้ขึ้น business class ครั้งแรกพี่โรจน์เราก็ครูก็มาร์กจุดให้จิตเลยว่าชีวิตนี้นี่คือ new standard ของฉันอายุ25ขึ้น business class ตอนนั้นนึกออกไหมลูกไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกปกติไปก็ไป economy พี่โลคงงงเหมือนอาหารมหาอะไรวะนี่ก็รูปเก้าอี้บิสเนสคลาสอยู่กำลังรูปไลท์เลยจับตื่นเต้นนะอายุ25เพิ่งขึ้นบิสเนสคลาสครั้งแรก
มันยิ้มให้กับแบบเก้าอี้เอากว้างเนาะปกตินั่งอีโคเก้าอี้ชอบแบบนี้โชคดีจังโชคดีจังเครื่องบินลำนึงมี business class อยู่แค่ไม่กี่สิบที่นั่งหันไปข้างหลังคนนั่งอีโคตั้งเยอะแยะรู้สึกพิเศษสุดๆสำหรับใครบางคนอาจจะนั่ง business class จนเคยชินก็ปกตินะเกิดมารวยอยู่แล้วหรือปกตินะไปทำงานบริษัทก็ให้นั่ง business class อยู่แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรชินชาบ่อยๆเข้ามันอาจจะหายได้นะถ้าไม่รู้จักซาบซึ้งกับมันไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้ขู่ด้วยไม่ได้จักรวาลลิฟคืนนะจักรวาลลิฟคืนนี่ฉันพูดให้มันดูน่ากลัวแต่จักรวาลไม่ได้ลิฟคืนแต่จิตใต้สำนึกคุณไม่ได้รู้สึกรู้สากับสิ่งที่คุณได้รับคุณลุงนี่นั่งลูบเก้าอี้นั่งยิ้มอาจจะดูภายนอกแบบปัญญาอ่อนคนอื่นเขานั่งอาจจะธรรมดาแต่ใจเราที่นั่งตูดที่สัมผัสกับเก้าอี้บิสเนสคลาสตอนอายุ25แอร์มาแบบนั่งกับพื้นถามว่าจะดื่มอะไรดีคะเอาผ้าเย็นเช็ดมือก่อนนะคะจะรับอะไรเฮ้ยเขามาบริการเราแบบต้องนั่งยองๆข้างตัวเราขนาดนี้เลยเหรอเรียกว่าคุณผู้หญิงด้วยบางคนก็ธรรมดากูไม่รู้สึกอะไรครูรุ้งวันนั้นเด็กอายุ25เราไม่ได้เกิดมาบ้านรวยลูกเรารู้สำนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตนำมาให้เราเราเพิ่งเคยประสบการณ์ business class ครั้งแรกตอนอายุ25ลูกเข้าใจใช่ป่ะใครจะว่าครูติงต้องปัญญาอ่อนแบบเหม่อๆลอยๆเพ้อๆไม่เป็นไรจิตครูมันซาบซึ้งดื่มด่ำแล้วแม่ปักหมุดเลยว่านี่คือสแตนดาร์ด set new standard of my lifeจากนี้ไปชีวิตฉันต้องเท่ากับหรือมากกว่านี้เท่านั้น yes ตั้งแต่นั้นก็คือนั่ง business class ตลอดเพราะว่าตัวเรามันมาร์กจุดไว้ที่จุดตรงนี้แล้วสแตนดาร์ดนี้อนุญาตเลยแล้วไม่ต้องไปคิดด้วยมึงจะเอาเงินจากไหนมานั่งมึงบ้าหลายคนคือพอถึงจุดตรงนี้ก็แบบมันคงไม่มีโอกาสแล้วล่ะคงเป็นโอกาสสุดท้ายคงเป็นโอกาสเดียวบ้าโอกาสในชีวิตคุณมีไม่เคยจำกัดเลยค่ะเหลือเฟือมากโอเคไหมคะคุณสุภัสสรบอกว่าเพิ่งมาแชร์ก่อนเลยค่ะนะคะคุณวราพรเป็นแฟนตัวยงครูรุ้งด้วยนะคะบอกขอบคุณที่ได้ดูไลฟ์นี้ค่ะปองการบอกหนูเก็ตมากหนูไม่เคยรู้ตัวเลยนะคะน้ำตาลสวยบอกสะกดนะคะสุดยอดโค้ชนานาบอกเซตนิวสแตนดาร์ดนะคะเนี่ยคุณเข้าใจยังแต่อยู่ดีมันต้องรู้สึกซาบซึ้งดื่มด่ำในสิ่งที่ได้รับก่อนนะไม่งั้นจิตมันไม่ได้ประทับประทาบลงไปเพราะเรามาจากการรู้คุณสำนึกบุญคุณขอบคุณเห็นไหมกดแรงดึงดูดอะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงครูบอกว่าทุกอย่างไม่ได้จากภายนอกนะข้างในนี่ตัวนี้อ่ะเก็ตยังคะเก็ตยังโอ้โหโค้ชโอบอกลูกตะโกนพร้อมแม่เลยเมื่อกี้เก็ตยังพี่สมใจนะคะบอกตื่นเต้นสุดๆครูเฟชชี่บอกแพงมากแม่ครูบัวบอกแม่แพงมากครูอิสรีบอกว่าหนูเคยไม่ซาบซึ้งกับมันแล้วมันก็หายไปในพริบตาเห็นไหมลูกเห็นไหมครูอิสรีคอนเฟิร์มพวกเราแล้วชีวิตเขาวันนี้เขาได้รับอินฟินิตี้อะครูอิสรีเพราะอะไรตั้งแต่ครูรู้จักเขามาเขาน่าจะขอบคุณครูประมาณ1,000,000ครั้งครูอิสรีทุกวาระพิเศษวันสำคัญวันครูวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันวาเลนไทน์วันแต่ละวันที่มันเป็นวันสำคัญเขาจะต้องเก
แกล้งหาโอกาสอิสรีเนี่ยเขาแกล้งหาโอกาสนะแม่อยู่บ้านไหมวันนี้แม่อันนี้มันเป็นวันครูนะวันแม่วันนู่นวันนี้เขาจะแกล้งหาโอกาสเลยหนูอยากไปขอบคุณแม่เนี่ยบ้านครูเนี่ยกล่องทิชชู่ก็เป็นกล่องทิชชู่คริสตัลของแบรนด์อิสรีอะไรไงเยอะอ่ะเขาหาโอกาสนะคะเนี่ยนี่เขาก็นี่ของอิสรีคริสตัลเขาทำมาให้วันปีมันทุกเทศกาลอ่ะคือไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ให้อะไรเลยไม่ดีนะไม่ต้องให้อะไรเลยไปทำชีวิตคุณให้ดีแค่นี้ครูดีใจแล้วแต่ครูกำลังยกตัวอย่างว่าอิสรีนะรู้จักกันน่าจะขอบคุณครูเป็นล้านครั้งชีวิตเขามหัศจรรย์มากเขารู้จักครู2ปีเขาบินไปเที่ยวมา20กว่าประเทศจากที่ธุรกิจเขากำลังจะเจ๊งธุรกิจเขามาในโลกออนไลน์ยอดขายขึ้นเป็น100ล้านโอ้เพราะอะไรเพราะสิ่งนี้โอเคไหมอ่ะนะคะแชร์อีกสักทีหนึ่งได้ไหมครูแชร์อีกสักทีหนึ่งได้ไหมแม่แชร์ดีกว่าแม่สอนดีอ่ะเอารูปปาติสขึ้นได้เลยลูกนะคะอ้าวรูปให้ปาติสขึ้นจริงอิสรีเป็นแบบนั้น1111เลยใช่ไหมลูกโอเคอ่ะขึ้นเลยอ่ะปาติสเล่าปาติสเนี่ยแม่ก็จะเป็นอีกคนนึงที่แม่ก็จะเห็นตาเขาจะเยิ้มๆเหมือนจะแบบว่ามีน้ำตาอยู่เยิ้มๆที่ตาเขาตลอดเวลา เวลาแม่เจอเขาเวลาในทริปไปเที่ยวด้วยกันแม่หันไปมองทีไรหรือเวลาเขาฟังแม่พูดอะไรเขาก็จะแบบไหนทำตานะเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเหมือนอะไรคงจะประมาณตอนเนี้ยกำลังแบบพอแบบรู้สึกขอบคุณก็จะตาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยบางครั้งเราคิดว่ามันงงจะร้องไห้จะร้องไห้งงแงเลยหรือแบบปากคือเขารู้สึกมันกำลังแบบขอบคุณแบบขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ชีวิตนำพามาให้จริงๆอ่ะมันก็เลยบอกว่ามันก็สั่นสะเทือนออกไปค่ะแม่ทุกครั้งเลยสั่นสะเทือนจนแบบน้ำตาไหลโอ้รูปนี้รูปแรกคุณนิกนะคะคุณนิกบอกแชร์ที่สุดสั่นสะเทือนนิกนี่ก็เป็นลูกศิษย์ในคลาสแรกๆเลยมั้งนานมากตั้งแต่ภาษาจักรวาลเลยนั่นเลยทีเดียวอ่ะดาด้าบอกแชร์ค่ะครูอ่ะปาติสเล่าลูกเป็นยังไงและก็ตอนที่ในช่วงที่ปาเข้ามาได้เรียนรู้อะไรดูจริงๆเมื่อกี้ลูกมาร์กจุดให้จิตที่บุรากูลแล้วเป็นไงมันเกิดความรู้สึกยังไงตอนที่แม่จับมือลูกแล้วมองไปที่ต้องหาจุดมาร์กด้วยนะเว้ยปาเล่าให้ละเอียดจำได้เปล่าค่ะก็คือหลังจากนั้นน่ะก็มองว่าหนูชอบแบบภูเขาอ่ะหนูชอบภูเขาให้เปิดบุรากูลอีกนิดนึงจะได้สอนเรื่องนี้ขยี้ไปเลยทุกคนฟังวันนี้เราไปทำเลยใช่อ่ะก็แม่บอกว่าอะไรจำได้ไหมมองไปที่แบบภูเขาที่มันแบบเนี่ยที่ขั้วโลกเหนืออ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นที่เราเคยเห็นน่ะมันเหมือนแบบเราหลุดออกมาจากหนังเราเคยเห็นแต่แบบอยู่ใน YouTube อยู่ในสารคดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยหรอแล้วหนูอ่ะก็รู้สึกว่าเนี่ยธรรมชาติเขายิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยตัวเรามาได้อ่ะเราไม่ใช่คนธรรมดาแล้วหนูก็แบบเชื่อไปเลยว่าเนี่ยชีวิตมันเนรมิตได้จริงๆเชื่อไปเลยว่าจากคนที่แบบไม่คิดว่ามันเสกได้จริงหรออะไรเงี้ยคือแบบเขาเป็นสายตรรกะเหตุผลเยอะมากคือแบบคิดว่าเฮ้ยมันกว่าจะเข้าถึงกฎแรงดึงดูดเนี่ยก็คือชื่อขนาดชื่อเพจแม่หนูยังไม่ตามอ่ะมันมีคำว่าเนรมิตชีวิตอ่ะชื่อเพจฉันครูรู้กฎแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตเพ้อเจ้อเมื่อก่อนตอนนี้กูนี่แหละเพ้อเจ้อกว่าอีกแซวเล่นสนุกนะคะก็หลังจากนั้นเราก็เชื่อจริงๆแบบเชื่อแบบคือเกิน 100% ไปเลยอะจากตอนที่ก่อนที่เราอะจะไปแสงเหนือได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้กฎแรงดึงดูดอะมันใช้ได้กับการตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาละเราแบบขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าไปคอร์ส21วันค่ะแม่ที่ทำให้หนูอะได้ขอบคุณแบบทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็ง่ายขึ้นเลยอะเวลาเราขายของอะไรเงี้ยจริงๆคอร์ส21วันเนี่ยใช่ปาติส
ข้าคอร์สแรกมั้งคอร์สที่2ค่ะคอร์สแรก7มนตราอ๋อ7มนตราก่อนใช่แล้วเขาก็เข้าคอร์ส21วันใช่คอร์ส21วันเหมือนแบบเวิร์คช็อปให้ได้ลงมือทำทุกอันเลยครูจะบอกว่าเขาไม่ได้มีเงินเยอะนะคะในการขายของออนไลน์แล้วสามารถปิดทริปไปขั้วโลกเหนือได้แบบไม่มีสินค้าสต็อกในมือเลยคือสต็อกเกือบ0สต็อกเกือบ0ใช่ค่ะจากออเดอร์ทั้งหมดเลยจากออเดอร์ทั้งหมดคือ organic. เป็นลูกค้าจริงออร์แกนิกใช่ไม่มีการยิงแอดไลฟ์ขายของอย่างเดียว แล้วเวลาไลฟ์ขายของคนดูประมาณไม่เกิน20คนไม่เกิน10อะถ้าแม่แชร์หน่อยก็อาจจะแบบว่า20แต่แม่แชร์ตอนหนูแบบทำคะแนนได้เกินพันแล้วอะใช่แม่ไม่แชร์คนมั่วหรอกค่ะใช่มันต้องแชร์คนที่แบบว่าสำเร็จจริงๆมีผลลัพธ์ที่เราเห็นจริงๆไม่ได้แชร์เรื่อยเปื่อยค่ะเสียชื่อแหมมีการมาบอกแม่แม่แชร์เดือนสุดท้ายอ่ะที่แบบเก็บคะแนนเพราะเราแอบดูเขามาตลอดเวลาครูแอบดูเขาตลอดว่าตัวจริงป่าววะใช่ป่าววะเฮ้ยรักษาอารมณ์ได้สเต็ป1สเต็ป2 3 4 5 6เฮ้ยดูเขามานานเราแอบดูเขามานานแล้วใช่คนนี้ตัวจริงก็ถึงเริ่มแชร์นะคะ เอาก็เป็นอย่างนี้ละค่ะครูรู้นะคะมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราอยากจะแชร์ใครก็มั่วๆไปจริงไม่จริงไม่รู้มันไม่ได้ถูกป่ะแล้วไงคะแล้วไงต่อแล้วอะไรต่อเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรวะขอบคุณขอบคุณใช่ป่ะก็คืออันนี้คือขุมพลังค่ะขุมพลังที่ปาใช้ตลอดเลยจนแบบมันปิดทิปได้แล้วก็ทุกครั้งที่แบบอยากจะเรียนคอร์สแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเรายังไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรเงิน 10% ที่จะมาลงคอร์สอย่างเงี้ยยังไม่ถึงแต่เขาไม่ได้แบบว่า เงินเยอะมาก่อนไม่มีต้นทุนในการที่จะมาขายของออนไลน์เยอะๆใช่ตอนเริ่มต้นก็คือเริ่มเลทแค่แบบหลักซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์หมื่นหนึ่งใช่คนเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์จากเงินหมื่นหนึ่งแต่วันเนี้ย ปิดทริปไปขั้วโลกเหนือเสร็จไม่พอปิดทริปไปฮ่องกงอีกเริ่มต้นจากเงินหมื่นเดียวพ่อแม่ที่บ้านไม่เคยเห็นด้วยในการทำโลกออนไลน์คุณคิดว่าไอ้เขาเรียนกดแรงดึงดูดขนาดไหนเข้าคอร์ส21วันไม่เกี่ยวพูดเองนะคอร์ส21วันคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเขามันมีเวิร์กช็อปเนาะมันมีเวิร์กช็อปแล้วก็ที่แม่ให้ขอบคุณทุกชั่วโมงค่ะแต่ทีเนี้ยพอขอบคุณทุกชั่วโมงใช่ไหมคะบางทีอ่ะเราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วนาฬิกาตั้งเตือนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ขอบคุณตอนนั้นกลายเป็นก่อนที่จะพอเริ่มเก็บสะสมคะแนนมาสักพักหนึ่งพี่น่าอยากก็ให้เราก็ให้ขอบคุณเป็น24อย่างตั้งแต่ตื่นนอนเลยโอ้โหนี่มันสอนหลายอย่างมาก วันนี้ปาร์ตี้มาบอกความลับหลายอย่างมาก ขอบคุณ24อย่างทันทีที่ตื่นนอนใช่ค่ะเพราะในคอร์สมีเวิร์กช็อปให้ขอบคุณทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นในตอนนั้นถ้าขอบคุณไม่ได้ตื่นมาอย่างแรกให้ขอบคุณ24อย่างทันทีจริงไหมลูกจริงค่ะแม่เคยสอนในไลฟ์เรื่องชั่วโมงทองคำถูกไหมใช่ใช่ตื่นมาอย่างแรกขอบคุณเลย24อย่างเฉลี่ยชั่วโมงละ1อย่างชั่วโมงละ1คำขอบคุณไม่ได้เยอะเกินไปสำหรับชีวิตมนุษย์เลยจริงไม่จริงจริงโอเคแล้วทุกวันเนี่ยก็จะมีคำขอบคุณนึงค่ะขอบคุณทิพแสงเหนือที่ปิดเรียบร้อยแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงใช่ไม่อันนี้แพงนะทุกคนฟังให้ดีนะขอบคุณล่วงหน้าเลยฟังฟังค่ะก็คือขอบคุณอะไรที่ปรารถนาอยากได้อ่ะอยากได้วันนี้อยากได้ออเดอร์เท่าไหร่อ่ะก็ขอบคุณล่วงหน้าไปเลยขอบคุณออเดอร์มาสทองคำ25กล่องที่ได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณทิพแสงเหนือที่ปาติดปิดเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือขอบคุณทิพแสงเหนือทุกวันอ่ะมันเลยรู้สึกว่าพอไปไอซ์แลนด์เนี่ยเฮ้ยตรงเนี้ยโอ้มาบ่อยแล้วแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะเราได้สัมผัสกับลมกับความหนาวกับพายุหิมะกับละอองน้ำตกอะไรเงี้ยได้สัมผัสของจริงค่ะจากก่อนหน้านี้ที่สัมผัสในจิตมาตลอดก็พอได้ไปสัมผัสจริงๆอ่ะมันก็ได้รับพลังมหัศจรรย์จริงๆคือมันเลยเชื่อแบบเนี่ยชีวิตมันเนรมิตได้จริงๆอ่ะ1111โอ้โหคอนเฟิร์มบ่อยมากขอบคุณนะคะจักรวาลเมื่อก่อนไม่กล้าพูดนะคะทุกคนจักรวาลเนี่ยสุดยอดนะแม้วันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำ
กระบวนการกดแรงดึงดูดเมื่อกี้ครูวาดรูปต้นไม้กับวาดรูปภูเขาน้ำแข็งให้ดูแล้วนะใช่เริ่มต้นออนไลน์ด้วยเงินหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆอ่ะ 11,000 อะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะแต่วันนี้ปิดทิปสร้างยอดขายไม่รู้กี่ล้านแล้วสร้างกำไรไม่รู้กี่แสนแล้วแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องใช้เงินเยอะใช่ไม่เกี่ยวกับทุนเกี่ยวกับข้างในล้วนๆเลยข้างในเกี่ยวกับขนาดตัวในเกี่ยวกับการดึงสภาวะจิตใช้สภาวะจิตรักษาโฟลว์ค่ะขนาดที่บ้านไม่เห็นด้วยแบบคือโดนหาว่าบ้าเป็นบ้าแล้วหรอออกแบบพูดออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยคือไลฟ์คือไลฟ์อยู่ทุกวันอย่างเงี้ยคือการผู้ใหญ่อ่ะเขาเห็นเราพูดกับกล้องเขาบอกบ้าอยู่ดีไปพูดกับอีรูกล้องเล็กๆนี่นะมึงบ้าบอกมึงพูดกับพูดกับกล้องเนี่ยจริงครูไปเมืองนอกฝรั่งครูไลฟ์ที่สนามบินฝรั่งแม่งแบบพูดอะไรแบบจำได้ป่ะพูดอะไรแบบเหมือนหาว่าเราแบบว่าเขามองแล้วก็พูดกันแบบเต็มสนามบินเลยคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันเป็นยุคดิจิตอลดิสรัปชั่นต่อไปการที่คนพูดกับลูกล้องจะเป็นเรื่องปกติมากใครที่สื่อสารกันแบบอย่างเงี้ยคนแก่เชยสมมุตินะต่อไปเขาจะพูดแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรไม่ต้องเดินทางมานั่งเจอกันบ้างแล้วทุกอย่างคือลูกล้องหมดใช่เก็ตยังคือต่อไปมันจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้คุณพูดกับลูกล้องเขาบอกว่า บ้าไปแล้วเก็ตยังแต่ตอนนี้พูดกับลูกล้องเป็นไงคะรวยปกติรวยค่ะรวยไปถึงขั้วโลกเหนือได้ไม่มีใครพาไปอ่ะเออคือพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้นะจริงๆงานประจำก็คงไม่เคยเห็นใครทำงานประจำแล้วไปเที่ยวขั้วโลกเหนือได้แบบเนี้ยแล้วเนี่ยคือมาไม่มีแบรนด์ออนไลน์ที่ไหนพาไปขั้วโลกเหนือด้วยใช่แต่แบรนด์ลิชเช่ของครูลุงนี่แหละแล้วสำคัญคือเพราะครูชอบเที่ยวครูมีชีวิตแบบไหนครูจะให้ลูกๆในแบรนด์ครูมีชีวิตแบบเดียวกับครูนิสันดานครูอันนี้นะคะต้องบอกก่อนนิสัยก็ไม่ต้องพูดว่าสันดานลึกกว่านิสัย นะคะแล้วที่สำคัญนะคะปาก็เข้ามาในแบรนด์ลิชเช่เนี่ยก็คือเมื่อวันที่25มกราคมปีที่แล้วเองแค่1ปีอะแล้วพาตัวเองไปขั้วโลกเหนือได้แล้วก็ประเทศที่2ประเทศที่3ก็เดี๋ยวรอฟังนะคะว่าประเทศไหนแม่จะพาไปตุรกีแม่บอกแล้วบอลลูนไปขึ้นบอลลูนกับแม่ไปถ่ายรูปกับบอลลูนเต็มท้องฟ้าเลยที่ตุรกีคาปโดเกียอ๋อแม่จะพาไปเดือนไหนเดือนกรกฎาคมวันเกิดแม่นะคะแล้วพาไปไหนอีกพาไปดูไบแล้วพาไปไหนอีกพาไปดูแสงเหนือที่ประเทศนอร์เวย์8วันนะคะปีนี้นะคะเตรียมตัวไปเที่ยวกับดิฉันให้ดีนะคะพวกคุณอ่ะสุดยอดนะทุกคนวันนี้ปาติ๊ดมาให้อะไรเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยรูปปาติ๊ดโชว์ขึ้นอีกเฮ้ยวันนี้ปาติ๊ดมาให้อะไรเยอะมากเนี่ยพูดก็ไม่เก่งด้วยคุณลุงก็ไปกินหมดจริงคุณลุงก็ไปกินหมดพูดไม่ทันมาไลฟ์กับคุณลุงครั้งแรกก็ไม่ก็เจอก็คุณลุงก็กินหมดคุณลุงเอาไปกินหมดคือพูดไม่ทันงับปากไม่ทันคุณลุงแต่หัวเราะอย่างเดียวแต่ไปขั้วโลกเหนือได้แต่ได้กำไรหลักแสนในการขายออนไลน์ได้เออเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะโอเคสวยเนาะสวยอันนี้ตรงน้ำตกกรูฟอสที่เป็นแบบรอยแยกของแผ่นดินเนาะสองทวีปอลังการมากตรงนั้นนะคะแล้วก็สีดำเป็นน้ำตกอะไรนะเซลยาลันฟอสนะคะหูแต่ละชื่อลูกหนูจำไม่ได้หรอกถ้าไม่ไปก็คงจะจำไม่ได้เหมือนกันนะคะเซลยาลันฟอสโกดาฟอสที่ชอบเพราะว่าเราไปทำแบบไปทำท่าไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเอออันนี้อะไรนะโกดาฟอสค่ะโกดาฟอสนะคะที่ใหญ่ที่สุดในมือถือกับในจอมันอาจจะไม่ตรงกันเราพูดสถานที่อาจจะไม่ตรงกันไม่เป็นไรอ๋อได้อ่ะโอเคนะคะสุดยอดมากไปติดตามครูปาติสได้ที่ไหนคะมีคนถามค่ะค่ะที่แฟนเพจครูปาติสชีวิตเนรมิตได้ด้วยออนไลน์นะคะอ๋อตอนนี้ใช้ชีวิตเนรมิตได้แล้วหรอตอนนี้เชื่อแล้วหรอว่าชีวิตเนรมิตได้อ่ะเชื่อแบบเป็น 100% เลยค่ะแอบแซวแอบแซวเป็นชื่อที่แม่รุ้งนะคะตั้งให้ใช่
นะคะชีวิตเนรมิตได้ด้วยออนไลน์ค่ะเพราะว่าชีวิตปา1ปีที่ผ่านมาปาก็เป็นผลลัพธ์แล้วค่ะว่ามันเนรมิตได้จริงๆแล้วก็การเทคนิคที่ปาให้ไปวันนี้มันทำให้เราอะทำเนื้องานอย่างแบบสบายใจอะอย่างมั่นใจว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วมันแบบได้รับตั้งแต่เช้าเลยยอดอะไรต่างๆที่เราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอบคุณเนี่ยมันได้รับก่อนเลยที่ตัวเราค่ะแล้วก็เวลาลงมือทำอ่ะมันจะทำด้วยความที่ไม่สงสัยไม่ลังเลในตัวเองไม่ลังเลในความสำเร็จของตัวเองค่ะก็คือทำไปแบบแล้วมันก็เลยให้พลังแบบโฟกัสในการทำงานแบบ 100% ไปเลยเป็นโฟกัสแบบ 100% โดยที่เราแบบไม่แบบ99ว่าแบบเอ้ยอันนี้โพสต์ไปคนจะชอบไหมไม่มีคำถามสงสัยในหัวว่าเฮ้ยคนจะชอบไหมไม่สนค่ะจะโพสต์แบบนี้อะไรเงี้ยจะไลฟ์แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่เป็นอะไรที่เราไม่ได้สงสัยในความสำเร็จของตัวเองเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในตัวเองมันก็เลยได้มาค่ะสุดยอดมากๆนะคะอ่ะไปติดตามครูปาติสได้ที่เพจครูปาติสชีวิตเนรมิตได้ค่ะเซิร์ชคำว่าครูปาติสน่าจะมีคนเดียวในประเทศนะคะตอนนี้เท่าที่รู้จักบนโลกออนไลน์ชื่อครูปาติสชื่อปาติสนะคะปอปาสระอาตอเต่าสระอีซอเสือยังไม่เห็นใครชื่อซ้ำชื่อเดิมชื่อปาอยู่บนโลกอะไรชื่อปาติสนะคะชื่อเดิมชื่อใหญ่ปานะคะแต่พออยู่บนโลกอะไรชื่อปาติสครูปาติสชีวิตเนรมิตได้ด้วยโลกออนไลน์นะคะไปติดตามเขาได้ขอบคุณปาติสมากเลยขอบคุณค่ะมาครั้งหน้าต้องงับปากให้ทันแม่นะไปฝึกนะฮะโอเคสุดยอดไหมทุกคนปิดไลฟ์เลยดีกว่าไม่ให้เยอะแล้วไม่ได้ยังไม่ครบวันนี้เราจะให้รหัสนะแกะรหัส3ขุมพลังจักรวาลในตัวคุณนี่คุณได้โหขุมพลังจักรวาลในตัวคุณขุมพลังแรกคือขุมพลังแห่งการขอบคุณแล้วสอนเรื่องมาร์กจุดให้จิตเซตนิวสแตนดาร์ดอีกไลฟ์นี้แพงมากแพงด้วยมูลค่าของการสอนนี่มันประเมินไม่ได้นะโอเคไหมเพราะฉันก่อนที่จะไปถึงขุมพลังจักรวาลในตัวคุณขุมที่2กดแชร์อีกคนละ1ครั้งได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมครูรู้ว่าคุณรู้ว่าคุณได้รับไปจริงๆแล้วคุณอยากจะแบ่งปันออกไปเพราะตลอดระยะเวลาที่เรานั่งไลฟ์กันอยู่เนี่ยโอ้1ชั่วโมงกว่าแล้วนะลูกให้แบบสุดๆเลยนะลูกนี่ถ้าสอนในคอร์สก็จบไป1เดย์แล้วอะเดย์1เดย์1โอ้สุดยอดจริงๆเดย์1จบไปแล้วเราจะขึ้นเดย์2แล้วอ้าวแชร์เร็วแม้จะขึ้นเดย์2ให้พวกหนูแล้วโอ้โหมันสุดยอดจริงว่ะเดี๋ยวจะรวมเป็นซีรีส์จากขั้วโลกเหนือวันนั้นเนาะได้ดูยังคนเพิ่งเข้ามาดูวันนี้ได้ดูซีรีส์แรกยังหมิวทำหน้าแบบมันสุดยอดเลยเนาะคุณดูยังเนี่ยครูถามก่อนคุณดูซีรีส์แรกยังที่ครูถ่ายให้ดูอะว่าเกิดการตอบรับระหว่างจิตใต้สำนึกของเราที่ทรงพลังกับธรรมชาติกับจักรวาลสื่อสารกันได้ดูยังเป็นหนังฮอลลีวูดที่จักรวาลสร้างฉากให้อะไปดูยังที่พายุหิมะตีเข้าหน้าแล้วก็อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้เขาอะที่ไลฟ์ที่แล้วอะได้ไปดูกันยังเนี่ยไหนๆเอา iPad มาลูกพี่ไอ้ดันมาเดี๋ยวเปิดให้หลายๆคนดูยังอ้าวแชร์ยังเนี่ยระหว่างแม่พูดลูกแชร์ยังนี่เล่าให้เราแชร์นะจ๊ะแชร์ยังคะที่รักทุกคนโอเคนะคะโอเคอ้าวแชร์ยังทุกคนแชร์ยังคะลูกนี่ไลฟ์ที่แล้วไลฟ์นี้ไลฟ์ไหนวะอ๋อไม่ใช่นะคะเอาใหม่ต้องอัปเดตใหม่ชุดแดงเหรอคะลูกโอเคอ่ะทุกคนนะแชร์ยังนิกนะคะนิกบอกแชร์ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วครูลุงวันเนี้ยเกวลินบอกแชร์แล้วครูลุงและแชร์แล้วแม่อย่างเงี้ยนะคะคุณภัทรดาบอกแชร์ค่ะแชร์ค่ะนะคะดูแล้วค่ะคุณลุงเจริญสุขบอกชื่อเดียวกันเลยนะคะคุณสลีบอกแชร์อีกดูแล้วค่ะดูเนาะดูแล้วอ๋อทำไม iPad มันไม่ขึ้นลูกไอ้สัญญาณมันเหรอเป็นยังไงลูกโอ้โหนนแชร์ไปตั้งแต่2019เอาใหม่ทำไมล่ะลูกมันยังไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วไลฟ์ชุดแดงเนี่ยดูยังท้ายไลฟ์เนี่ยใช่ไหมท้ายไลฟ์ป่ะไอ้
อย่างกระฉากหนังฮอลลีวูดไปดูยังเออไปดูกันยังท้ายไลน์แบบเนี้ยเปิดให้ดูอีกนิดนึงถ่ายรูปกันเราก็บิดเอ็ดเรื่องนี้ไหมคือพายุหิมะนี่ท้ายฉากทำไมเดียวดูยังตอนที่เราไปอิตาลีหิมะดูยังจ้าที่รักทุกคนแยกของแผ่นดิน2ทวีปด้วยกันณขณะนี้เราก็ยืนอยู่ตรงใจกลางณแผ่นดินแห่ง2ทวีปที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้และเป็นตัวแทนแผ่นดินตัวแทนพระแม่ธรณีทั่วโลกใบนี้อ้าวไปดูนะจ๊ะโอเคอ่ะมาต่อดูแม่ตกพื้นหิมะสุดพีคค่ะคุณจิตตะวันแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนนานาบอกขนลุกมากๆนะคะดูแล้วแอลลี่บอกลูกดู3รอบสั่นสะเทือนครูอะไรมันต้องมีคนดูย้อนหลัง2รอบขึ้นไปอ่ะให้มันอยากจะดูว่านี่คือฉากฮอลลีวูดที่จักรวาลตอบสนองกับจิตใต้สำนึกของคนที่เป็นกลุ่มร่วมจิตหรือมาสเตอร์มายที่โฟกัสด้วยพลังแห่งการโฟกัสร่วมกันแล้วจักรวาลตอบสนองตามสภาวะจิตของเราที่ครูพูดไม่มีอะไรเกินจริงครูหาวิธีมาตั้งนานแล้วเอ๊ะจะสอนลูกศิษย์เรื่องกดแรงดูดยังไงให้เขาเห็นว่าสภาวะจิตมันแปลออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เราก็คิดมาตลอดแล้วดูวันที่วาระเวลาที่เหมาะสมและคู่ควรจักรวาลก็จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างมาให้แบบช่างภาพเขาก็เก็บภาพไว้ให้อย่างแบบเหมาะเจาะพอดีเหมือนมันถูกวางเวลาไว้เขาหยิบกล้องขึ้นมาพอดีในช่วงนั้นทุกอย่างมันพอดีหมดอะมหัศจรรย์จริงๆนะคะอ่ะไปนะคะแชร์แล้วใช่ไหมลูกแชร์แล้วนะเราจะไปข้อถัดไปแล้วข้อถัดไปมานะคะแม่แชร์ได้ยังในกลุ่มโอ้ยทำไมของพี่ยังแชร์ในกลุ่มไม่ได้อีกอะหมิวงงมันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ป่ะวันนี้ก็แชร์ได้แชร์ไม่ได้นะคะอ่ะขุมพลังจักรวาลที่2นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับลูกสอนขุมพลังเรื่องอะไรความเหลือเชื่อที่เป็นจริงความเหลือเชื่อที่เป็นจริงขอเสียงคุ้มพลังแห่งความเหลือเชื่อที่เป็นจริงขอเสียงปรบมือต้อนรับครูนายตี้ค่ะมาว่าไงคะครูนายตี้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาทุกคนค่ะครูนายตี้การันตีเลยนะคะว่าสิ่งใดที่ครูนายตี้พูดไปนะคะชีวิตทุกคนจะมีแต่ความเหลือเชื่อค่ะวันนี้ใครปรารถนาอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากรวยในไลน์นี้นะคะกดแชร์ออกไปค่ะรับรองว่าสิ่งนี้ที่ครูเนตตี้กำลังจะพูดค่ะชีวิตทุกคนไม่มีทางเหมือนเดิมค่ะชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะแชร์รัวๆค่ะโอเคแชร์ที่ปฏิขอโทรศัพท์หน่อยแม่แชร์แล้วรัวๆตามที่ลูกบอกเลยแพงมากการันตีเลยค่ะว่าแพงจริงค่ะมาพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะมาค่ะครูตี้ขอขุมพลังนี้นะคะคือขุมพลังแห่งความเหลือเชื่อที่เป็นจริงค่ะเรื่องเหลือเชื่อทั้งหมดสามารถเป็นจริงได้ค่ะครูขอเล่าประวัติของครูนิตี้ก่อนเลยนะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนค่ะเห็นชีวิตครูนิตี้ประสบความสำเร็จไวค่ะมีเงินล้านมีเงินเก็บนะคะ1ล้านบาทแรกตั้งแต่อายุ25ค่ะและอายุ26มีเงินเก็บ10ล้านแบบนี้ทุกคนอยากรู้ชีวิตที่มันเหลือเชื่อของครูนิตี้ไหมขอพูดก่อนเลยนะคะครูนิตี้เป็นเด็กบ้านนอกค่ะเกิดมาบ้านไม่ได้รวยค่ะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เป็นลูกที่พ่อแม่แยกทางกันค่ะตั้งแต่อยู่อนุบาลแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ไปทำงานต่างประเทศค่ะเพื่อต้องการมีเงินส่งครูนิตี้เรียนค่ะถ้าไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศคือแบบอยากให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีเพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เรียนจบปริญญาตรีความฝันของแม่ครูนิตี้คืออยากให้ครูนิตี้เรียนจบปริญญาตรีค่ะต้องเลยต้องตัดสินใจค่ะจากแม่ที่รักจากลูกที่รักค่ะไปทำงานต่างประเทศเพื่อส่งครูนิตี้เรียนหนังสือค่ะเห็นไหมคะว่ามันสุดยอดแค่ไหนค่ะและตอนมหาลัยค่ะเห็นครูนิตี้สวยเลิศรวยแบบนี้นะคะทุกวันนี้มหาลัยค่ะครูนิตี้ทำงานในร้านเหล้ามาก่อนค่ะทำงานในร้านเหล้าคือเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะเพื่อต้องการเอาเงินมาทำจมูกค่ะไม่พอค่ะครูนิตี้ทำงานเป็น PC ค่ะพนักงานที่แบบว่าแนะนำน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ค่ะใส่ส้นสูงยืนในห้างเป็นพนักงานห้างบิ๊กซีพิษณุโลกนะคะเข้าใจคำว่าพนักงานห้างไหมคะที่ทุกคนไปเห็นแล้วแบบมีพนักงานขายนั่นแหละค่ะคุณตี้เคยเป็นคนนั้นมาก่อนค่ะ
ทำงานในห้างเป็นแค่พนักงานห้างมาก่อนค่ะยืนวันละ8ชั่วโมงส้นสูงนะคะยืนแนะนำสินค้าดาวนี่ค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มวันละ8ชั่วโมงเป็นยังไงคะชีวิตคุณนิตี้ไม่ได้แตกต่างจากทุกคนเลยค่ะมันเหลือเชื่อมั้ยคะที่คุณไม่ได้แตกต่างแล้วต้นทุนชีวิตยังน้อยกว่าใครหลายๆคนด้วยค่ะจริงค่ะมันเหลือเชื่อมั้ยคะที่วันนี้ทุกวันนี้ค่ะคุณที่ขอพูดคำนี้ก่อนเลยนะคะชีวิตคุณนิตี้เปลี่ยนค่ะเราปฏิหารค่ะตอนที่คุณนิตี้ได้มาเจอแม่คุณลุงค่ะและเปลี่ยนที่สุดคือเปลี่ยนที่สุดแบบพลิกชีวิตเลยคือตอนที่ตัดสินใจลงคอร์สเรียนออนไลน์ของแม่คุณลุงค่ะคอร์สแรกของคุณนิตี้คุณนิตี้ฟังแม่ลุงจนแบบโหเรารู้เลยว่าแบบเราเลือกผู้หญิงคนนี้แล้วพอตัดสินใจเลือกแล้วค่ะคุณนิตี้ก็ตัดสินใจลงคอร์สเรียนออนไลน์เพราะคุณนิตี้รักการขายคุณนิตี้เป็นนักขายค่ะคุณเลยตัดสินใจลงคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายเป็นคอร์สแรกในชีวิตคุณนิตี้แล้วคอร์สนั้นนำพามาซึ่งค่ะคุณนิตี้ขายออนไลน์ค่ะแต่ขายมาเป็น10กว่าแบรนด์แล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่รวยได้จริงสักทีเราเห็นคนอื่นขายออนไลน์แล้วรวยเปลี่ยนชีวิตค่ะเรามีความฝันมีเป้าหมายที่อยากจะรวยเปลี่ยนชีวิตซื้อเบนซ์ซื้อบ้านสะพายกระเป๋าChanelมีเงิน1ล้านบาทอยากจะเป็นผู้หญิงเงินล้านกับเขาบ้างค่ะเลยตัดสินใจลงคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายของแม่ครูลุงค่ะผลปรากฏว่าคอร์สนั้นค่ะหลังจากเรียนไปแล้วก็ขายออนไลน์แบรนด์ลิเชสของแม่ครูลุงค่ะ3เดือนแรกค่ะคุณนิตี้จับกำไร1ล้านบาทตั้งแต่อายุ25ทันทีค่ะเรียกว่าแล้วก็ที่คุณนิตี้มาขายแบรนด์ครูลุงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะแบรนด์เดิมที่เขาขายอยู่ปิดตัวลงค่ะแต่ว่าเขารักการขายแล้วเขาก็รู้ว่าเขาดูเรทกำไรแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์ลิเชสเลทกำไรมันทำให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้จริงๆนะแล้วเขาเรียนคอร์สกดแรงดูกับการขายเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากูเป็นสายเสกอะนะคะแล้วครูจะบอกก่อนว่าคุณเห็นบุคลิกครูไนตี้แบบนี้ใช่ค่ะเป็นอย่างที่คุณคิดเลยค่ะเขาเป็นผู้หญิงที่ทะเยอทะยานหัวสูงค่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วคุณต้องรู้นะเด็กที่เรียกว่าบ้านแตกคุณลุงก็เด็กที่แบบบ้านไม่ได้แตกแต่คุณลุงนี่แหละตัวแตกนะคะ คือพอแม่เราแบบพ่อคุณลุงตายตั้งแต่7เดือนแม่แต่งงานใหม่คุณลุงก็เป็นเด็กที่แบบมีปัญหากับพ่อเลี้ยงนะคะอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเปลือกที่เราต้องทำให้มันกำแพงหนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราปกป้องดูแลหัวใจตัวเองให้ได้เวลาแบบชีวิตที่มันแบบมีปัญหานิดๆเนี่ยมันก็เป็นแรงถีบให้เราอะกลายเป็นคนเก่งโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วครูรู้ว่าลูกศิษย์ครูหลายคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนายตี้เนี่ยใช่ค่ะบุคลิกเขาเป็นแบบที่คุณเห็นเลยค่ะเพราะอะไรเพราะการที่พ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วแม่เขาต้องไปทำงานแบบใช้แรงงานเอาง่ายๆคนไทยไปแลกแรงงานอ่ะไปเป็นแรงงานต่างด้าวที่เกาหลีอ่ะเป็นสาวโรงงานเป็นสาวโรงงานที่เกาหลีอ่ะเพื่อส่งเงินมาเลี้ยงลูกอ่ะดังนั้นเขาคือเรียกว่าเขาต้องแบบแข็งแกร่งขนาดไหนเบอร์ไหนอ่ะคุณนึกออกปะคะแล้วอายุ25มาเจอครูลุงเนี่ยจากเงินเก็บแค่หลัก 20,000 นะขึ้นเป็นเงินเก็บ7หลัก1ล้านแรกนะคะตอนอายุ25ปีเพราะเขาบรรลุทำข้อหนึ่งจากคอร์สกดแรงดูดกับการขายเขาเคยมาไลฟ์กับคุณลุงแล้วถ้าพวกเราจำได้นายตี้เป็นคนที่แน่นอนค่ะหวงทุกอย่างอะไรที่ดีกูต้องเก็บไว้ให้ตัวเองคนเดียวเพราะอะไรเพราะชีวิตมันถูกสอนว่ากูจะแบ่งปันใครไม่ได้เลยอ่ะก็กูชีวิตกูยังลำบากเลยยังไม่มีเลยจะให้คนอย่างกูเอาอะไรไปแบ่งปันคนอื่นแล้วกูก็แบบเรียกว่าต้องเข้มแข็งเบอร์ไหนอะใช้คำว่าต่อสู้นะก่อนที่จะมาเจอกดแรงดึงดูดคือใช้ชีวิตแบบต่อสู้ฟาดฟันแข่งขันอะไรแบบนั้นเลยนะแล้วก็ตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่ 20,000 ถ้าคุณจำสตอรี่ของคุณไนตี้ได้มีเงินเก็บอยู่ 20,000 ขึ้นไปเป็นหลักแสนตกลงมาเหลือ 20,000 เงินแตะขึ้นหลักแสนตกลงมาเหลือ 20,000 ติดบัญชีทุกครั้งแล้วคุณไนตี้เพิ่งมาปลดล็อกเรื่องนี้กับเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคือแค่เรื่องการให้ใช่ไหมใช่ค่ะยังไงลูกเรื่องแบบความเหลือเฟือค่ะความเหลือเฟือใช่เมื่อก่อนอะคุณนิตี้อะคือกลัวแบบว่าคนคิดมีความคิดแบบว่าถ้าเกิดคนอื่นรวยแล้วอะจะทำให้ฉันจนลงเออเนี่ยค่ะเป็นความคิดของคุณนิตี้เลยทำให้คุณนิตี้แบบได้อะไรดีๆมาเราไม่อยากแบบบอกคนอื่นเพราะกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าเรากลัวสิ่งนั้นมันจะหมดของเราอะเฮ้ยเหมือนของของเราคือแบบถ้าเกิดเขารู้ไปอ๋อแล้วเขารวยขึ้นอ่ะของเราก็ต้องเหลือนิดเดียวเองอ่ะไม่ได้แบบเหลือเยอะเท่าเดิมแล้วอ่ะดังนั้นกูก่อนเลยหนึ่งแล้วค่ะแล้วเข้ามาเรียนครูลุงมาฟังไลฟ์ฟรีมาฟังไลฟ์แม่ฟรีแบบพวกเรานี่แหละจริง
ไม่เคยแชร์เลยไม่แชร์แล้วบอกว่าไลน์แม่นะแม่งโคตรดีกูฟังแล้วแบบรู้เลยแบบสิ่งนี้แบบทำเปลี่ยนชีวิตกูได้ไม่แชร์ให้คนอื่นฟังแม้แต่จะคอมเมนต์ก็ไม่กล้าคอมเมนต์ค่ะเพราะกลัวว่าคอมเมนต์ปุ๊บมันจะไปเด้งหน้าเฟซไม่ใครรู้เลยว่ากูฟังใช่ไม่เลยไม่เคยแสดงตัวไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยกดแชร์ค่ะจนได้ไปเรียนคอร์สกดแรงดูใช่ค่ะกดแรงในดูกับการขายของแม่ลุงค่ะเพิ่งไปแสดงตัวเพิ่งไปคอมเมนต์แม่ลุงยังเรียกธิดารัตอยู่เลยค่ะในคอร์สนั้นทุกคนไปฟังทุกคนจะได้ยินว่าธิดารัตคือคูนิตี้เองธิดารัตแผงฤทธิ์แม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยใช่ค่ะแอบซุ่มอยู่เพราะมันแอบตัวซ่อนซุ่มหนักมากอยู่ที่หน้าเพจและไม่เคยมีการแชร์ไลฟ์ใดๆของแม่เลยนะคะฟังมาตั้งคือเจอเพจแม่ลุงตั้งแต่เลิฟเอ็กเปิดแล้วค่ะจ้ะค่ะจนเปลี่ยนมาเป็นในนี้ค่ะแล้วก็คุณลิตี้ได้มีโอกาสมาเจอแม่อีกทีนึงแม่เปิดคอร์สกดแรงดูกับการขายก็ตัดสินใจเพราะว่าเรารักการขายแล้วเราเห็นแม่คุณลุงแบบโหไอดอลเราเลยอ่ะคือแบบเป็นผู้หญิงที่แม่งขายเก่งมากอ่ะแล้วแบบคุณลิตี้อ่ะฟังแม่ลุงอ่ะแม่ลุงแบบเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจให้คุณลิตี้ค่ะคือจากคนที่แบบไม่ได้มีอะไรมาก่อนแต่แม่ลุงสามารถรวยแบบรวยได้คุณลิตี้ก็ตัดสินใจลงคอร์สนี้ค่ะแล้วสิ่งที่ได้รับคือมันมหัศจรรย์มากเป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตคุณนิติจริงแล้วก็เลยแชร์ใช่ค่ะหลังจากเรียนคอร์สนั้นค่ะก็แบบกดแชร์เลยค่ะก็คือแม่คุณลุงแบบเฮ้ยแม่ทำไมผู้หญิงคนนี้ให้แบบสุดใจเฮ้ยมันดีอ่ะเรารู้สึกดีอ่ะเราก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างค่ะแล้วก็แม่คุณลุงก็รวยขึ้นโอ้ถ้าฉันแชร์ถ้าฉันออกมาแบ่งปันฉันก็รวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนเห็นไหมพอเขาเปลี่ยนความคิดคือเปลี่ยนจากโลกภายในแล้วเปลี่ยนการลงมือทำคือจากที่หวงแหนไม่ให้ใครเลย ก็เริ่มกดแชร์พอกดแชร์ปุ๊บไนตี้ก็เริ่มงงเฮ้ยเงิน 20,000 มันขึ้นเป็นหลักแสนแรกมันไปเป็นแสนที่2มันไปเป็นแสนที่3แสนที่4โลกภายในเขาเปลี่ยนแล้วการที่เขารวยขึ้นไม่มีใครจนลงการที่ใครรวยขึ้นเขาก็ไม่ได้จนลงแล้วเขารู้เลยที่ผ่านมาเขาหวงแหนไว้ไม่ต้องการให้ใครรู้ความลับความสำเร็จของเขาทำอะไรมากูไม่เคยบอกใครหาเงินไปได้เท่าไหร่ตกลงมาเป็นนกปีกหักที่เดิม 20,000 คือเลขประจำของเขาเมื่อก่อนเนี่ย 20,000 ไม่พอค่ะมีถึงแบบไม่เหลือติดบัญชีเลยสักบาทแล้วก็ขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราเป็นคนหาเงินเก่งทำมาหากินคือเป็นคนผู้หญิงที่แบบว่าหาเงินเก่งแต่แบบว่าเงินแม่งก็หมดแล้วก็คือแบบมันมีมาอย่างเช่นเงินเดือนมาหรือว่าอะไรเงี้ยมาปุ๊บแล้วมันก็หมดแล้วมันก็มาอีกเงี้ยค่ะคือมันไม่มีติดบัญชีถึงจะหาเงินเก่งแค่ไหนอะแต่เงินไม่มีเก็บเป็นคนไม่มีเงินเก็บเลยอย่างที่บอกอะว่าอย่างที่วาดรูปให้ดูตอนต้นไลฟ์อะลูกถือเลยที่รักอย่างที่ครูลุงวาดรูปให้ดูตอนต้นไลฟ์ลากของการเป็นของเราพอคุณไนตี้แชร์ให้เริ่มออกมาสอนคนประเด็นคือพอเขามาเรียนกับแม่ก็เรียนทุกคอร์สเลยคราวนี้ติดใจเรียนยาวทุกคอร์สก็ออกมาเปิดเพจเริ่มสอนคนพอยิ่งสอนคนยิ่งให้คนก็ยิ่งรวยขึ้นใช่ค่ะยิ่งให้ยิ่งรวยเก็ทยังทุกคนต้องเข้าใจตามนี้อ่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นอุ๊ยรีบแชร์ก่อนเลยหลายคนบอกไม่อยากเป็นแบบคุณไนตี้อยากจะรวยตลอดกาลงั้นแชร์เลยลูกแล้ววันนี้ค่ะจะเอาความลับที่ทำให้ทุกคนมีชีวิตแบบเหลือเชื่อที่โคตรเป็นจริงวันนี้ลูกขุมพลังอะไรนะขุมพลังแห่งความเหลือเชื่อที่เป็นจริงโอ้โหก็ชีวิตคุณนิตี้เหลือเชื่อไหมใช่เลยค่ะเป็นเหมือนคุณนิตี้ลูกสมหญิงสุรินทร์บอกเหมือนกันเลยค่ะคุณนิตี้เป็นเหมือนคุณนิตี้เลยค่ะนะคะคุณพิสิทธิ์บอกแพงในแพงที่คุณนิตี้พูดนะครับนะคะคุณอารยาบอกเก็ตเลยครูรุ้งคุณมรดีบอกยิ่งให้ยิ่งรวยจริงๆนะคะทุกคนยอมรับเออหาได้ใจออกคุณปองการบอกนะคะนะคะคุณณพิชพรบอกห่วงเท่ากับไล่ให้เท่ากับรวยถูกต้องค่ะคุณบุษบาภาสไทยอุตมะบอกแชร์แล้วนะคะคุณพิสิทธิ์บอกแชร์วนไปเลยครับนะคะโค้ชโอบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะเออนะคะแชร์แล้วครับรวยนะเครนรถเครนให้เช่านะคะสุดยอดใครหารถเครนให้เช่าอยู่ไปติดต่อคุณเครนรถเครนให้เช่าขอนแก่นได้เลยค่ะอยู่ขอนแก่นแล้วอยากเช่ารถเครนไปเลยนะคะโอเคป่ะเอารูปคูไนตี้ขึ้นที่ไปขั้วโลกเหนือขุมพลังเลยนะขุมพลังแห่งความเหลือเชื่อที่เป็นจริงชีวิตของหนูที่เป็นลูกฟังแล้วเว้ยลูกที่แบบว่าเวทีให้เลยพูดเก่งกว่าฉันแล้วแม่ก็ได้จิบน้ำชาที่อาจารย์บดิตสอนอาจารย์บดิตสอนบอกเราต้องจิบน้ำชาให้ลูกศิษย์มันพูดไปอาจารย์บดิตสอนแม่แบบนี้ค่ะแม่ต่างตรงกับอาจารย์บดิตตรงที่แม่ไม่ได้จิบน้ำชาแม่จิบสเตลล่าเออมิวอาจารย์บดิตจะซื้อสเตลล่า
ยังไม่ได้ส่งของให้แกเลยเดี๋ยวให้แกโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทาง COD อาจารย์มาดิกไลน์มาจี้ครูอะว่าไลน์มาจี้พี่อะจะซื้อสเตลล่าจะซื้อสเตลล่าเพิ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวส่งสเตลล่าไปให้แกด้วยนะเก็บเงินด้วยเพราะว่าเอาของบางทีเอาของไปให้แกใช้เนี่ยแกบอกไม่เอาลุงลุงต้องคิดเงินพี่รวยมากรวยสุดๆรวยมหารวยคิดเงินพี่ซะเออนะคะอ่ะดื่มสเตลล่านึกขึ้นได้อ่ะไปค่ะค่ะก็ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอดีตคุณนิตี้มีชีวิตแบบยังไงแล้วปัจจุบันเป็นยังไงนี่คือแบบชีวิตที่เหลือเชื่อที่เป็นจริงค่ะแล้วก็ยิ่งไปทิพย์แสงเหนือกับแม่คุณลุงค่ะสิ่งที่ตาได้มองเห็นยังไม่ได้บอกอย่างนึงอายุ25เจอครูลุง1ปี3เดือนเก็บเงิน1ล้านบาทใช่ค่ะ6เดือนมีเงินเก็บ5ล้านบาทแล้วก็11เดือนมีเงินเก็บ10ล้านบาทมีเงินเก็บ10ล้านบาทใน11เดือนค่ะ1เดือนเจอครูลุงกดแรงดูดกับการขายสร้าง1ล้านแรกได้ถัดไปลงอีกคอร์สนึงจำไม่ได้แล้วคอร์สอะไรเขาลงทุกคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลอะไรทุกอย่างลงหมด3เดือนเงินเก็บ5ล้านนอนในบัญชี11เงินเดือน11เดือนเงินเก็บ10ล้านนอนในบัญชีอายุ26ถอยรถเบนซ์ป้ายแดงคันละ4ล้าน5อายุ27กลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ดีท็อกซ์สุดยอดไหมสุดยอดไหมธุรกิจหลักร้อยล้านค่ะสุดยอดไหมเส้นทางเดินของชีวิตเขา3ปีในการมารู้จักครูรุ้งอายุ25 26ปัจจุบันอายุ27กับการใช้กดแรงดึงดูดค่ะวันนี้ทุกคนจะมีชีวิตเหลือเชื่อแบบคุณตี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีเงินเท่าไหร่แม่งไม่สำคัญค่ะเราจะมีชีวิตที่เหลือเชื่อที่เป็นจริงอยากจะเป็นใครอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณจะมีแบบนั้นเลยอ่ะค่ะขึ้นทำไมรูปนี้ไปไหนรูปนั้นไปไหนรูปนี้ไปที่น้ำตกค่ะคือธรรมชาติที่แบบว่าโหน้ำตกนี้แบบโคตรใหญ่แล้วแบบตอนที่น้ำตกพุ่งอ่ะสำหรับคุณนิตี้อ่ะสัญลักษณ์คุณนิตี้ชอบน้ำมากค่ะน้ำอ่ะคุณนิตี้เห็นน้ำเป็นเงินค่ะแล้วแบบภาพวันนั้นนะคะคือน้ำตกใจเย็นก่อนแป๊บนึงสายเสกมันจะเป็นอย่างนี้นี่เขาเริ่มสอนคุณแล้วนะคุณอย่าฟังเพลินๆนะนายตี้เนี่ยธาตุที่เขารักมากที่สุดคือธาตุน้ำคือจิตเขากับน้ำเนี่ยธาตุมันแล้วแต่นะดินน้ำลมไฟของเขานี่คือน้ำดังนั้นนี่ได้มาจากคอร์สจิตจักรพรรดิกับเจ็ดมนตาเขาลงซูเปอร์วีพีเจ็ดมนตาด้วยตอนนั้นเขาจูนกับน้ำฟังให้ดีนะนี่คือเข้าวิธีการกระบวนการของจิตใต้สำนึกของสายเสกของเขาแล้วนะคุณต้องฟังให้ดีอ่ะต่อคุณนิตี้อ่ะไม่ได้มองเห็นน้ำเป็นน้ำค่ะสำหรับคุณนิตี้คุณนิตี้มองเห็นสายน้ำคือเงินที่ถาโถมถล่มเข้าใส่ตัวคุณนิตี้ค่ะคือความมั่งคั่งเหลือเฟือใช่ค่ะคือแบบมันยิ่งใหญ่แล้วแบบโหวันนั้นเหมือนแบบเราเห็นภาพน้ำที่หลั่งไหลมาฟูฟูฟูแบบมันใหญ่มากค่ะคือมันเห็นเป็นรูปเงินอะคือรูปนี้ดูเหมือนน้ำตกเล็กนิดเดียวแต่ของจริงน้ำตกใหญ่สูงมากประมาณเกือบ70เมตรอะลูกจ๋าน้ำตกนี่คือเกือบ70เมตรนะไล่มาบนลงจากผาลงมาแล้วหมุนมองเห็นรอบ360องศานะจ๊ะลูกอ่ะต่อลูกค่ะก็แบบใส่น้ำที่หลั่งไหลมานี่แบบโหเราเห็นเป็นเงินที่ถาถมถล่มใส่บัญชีถล่มใส่ตัวเราลัวๆๆคือแบบคุณนิตี้จูนกับความมั่งคั่งเหลือเฟือของธรรมชาติทันทีค่ะคือไม่บางคนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องรอเห็นเงินเยอะๆก่อนหรอคุณสามารถเห็นธรรมชาติที่มันแบบสำหรับเรามันคือความพิเศษอ่ะเราสามารถเนี่ยคือความรวยคุณสามารถรวยได้เลยนะคะที่คุณยังไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้เมื่อใจคุณมันรวยแล้วค่ะข้างในมันรวยแล้วเดี๋ยวข้างนอกมันมาแน่นอนเงินมันจะถาถมทะลักทะล้นหล่นมาใส่บัญชีคุณแบบไม่ยั้งอ่ะขอพูดคำนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องพูดให้ทุกคนอ่ะเข้าใจภาพแบบนี้มันเหมือนกับเนี่ยกำลังคิดอยู่แบบสายเสกเพ้อเจ้อหรือเปล่าหรือว่ามโนเก่งหรือเปล่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับคุณที่มโนเรื่องลบๆร้ายๆอะค่ะเหมือนกับคุณเจอหน้าแม่คุณแล้วคุณก็จะคิดในใจตลอดว่าแม่กูเนี่ยขี้ขอแบมือขอเงินกูตลอดเลยเอะอะอะไรก็มาขอเงินแล้วขอเงินนะขอเงินไปเล่นหวยอะไรเงินหมดอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปให้ลูกให้หลานคนนั้นคนนี้
เดี๋ยวก็เงินไม่พอใช้บ้างล่ะนู่นเนี่ยแม่นี่ขี้ขอจังเลยเจอหน้าแม่เปรียบเสมือนหน้าของแม่ตัวเองเนี่ยเป็นภาระหรือมองตีความหมายจิตใต้สำนึกคือเหมือนแม่เป็นเจ้าหนี้คอยมาทวงหนี้เหมือนกันเพลยครูต้องเล่าแบบนี้เพราะอะไรลูกศิษย์ครูเก็ตป่ะใช่ลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะเป็นเรื่องเดียวกันเลยใช่ที่พอมาเจอตัวครูเนี่ยแล้วครูขุดว่าในจิตใต้สำนึกของคุณหรือในความรู้สึกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับพ่อแม่คุณแล้วหลายๆครั้งที่ครูรู้ว่าเราฝืดเคืองเราหาเงินมาได้ไม่เคยมีเงินเหลือเลยเราทำมาหากินยากลำบากเพราะว่าเราอะมองหน้าแม่เป็นสัญลักษณ์เหมือนรถไถอะแม่กูเนี่ยรถไถเลยไถเงินกูตลอดไถเรียบคุณเก็ตปะคะเนี่ยครูกำลังพูดให้ฟังนี่คือ worst case หรือว่าเคสที่ร้ายแรงที่สุดนะคือมันเป็นแบบนั้นมันคือแล้วแต่ว่าพอคุณเห็นหน้าใครหรือเห็นอะไรจิตคุณอะมันรู้สึกนึกถึงแทนความรู้สึกอะไรอ่ะอันนี้คือครูพูดให้ฟังคุณเห็นภาพชัดเลยใช่ป่ะครูปลดล็อกลูกศิษย์มาเยอะมากที่บอกว่าลูกต้องเปลี่ยนความรู้สึกนี้กับแม่ของลูกแม่ของลูกขอเงินลูกเนี่ยเหมือนลูกได้ทำบุญกับพระอรหันต์บ้านอื่นแม่งไม่มีพระอรหันต์ในบ้านให้ทำบุญแล้วทุกครั้งที่ลูกให้เงินแม่ใช้ให้ลูกนึกภาพเลยว่านี่ลูกทำบุญใหญ่กว่าทำบุญกับมหาจักรวาลสิยิ่งทำบุญใหญ่หลวงยิ่งกว่าลูกสร้างวัดสร้างโบสถ์อีกอะผู้หญิงคนนี้อุ้มท้องลูกมา9เดือนเอาน้ำเลือดเอาน้ำเหลืองมาให้ลูกเอาเลือดในอกกั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดูดกินจนโตขึ้นมาพอถึงเวลาพอท่านแก่เฒ่าไม่มีงานทำท่านมาขอเงินหาว่าท่านรีดไถแล้วถ้าลูกรู้สึกอย่างนี้จิตใต้สำนึกลูกรู้สึกแบบนี้เห็นหน้าแม่มาทีไรเป็นอย่างนี้แล้วลูกจะเอากำลังใจที่ไหนไปทำมาหากินแล้วจะรวยได้ยังไงมันไม่อยากรวยเพราะมันรู้ว่ายิ่งรวยกูก็ต้องยิ่งโดนไถยิ่งรวยกูก็ต้องรับผิดชอบกูไม่อยากเป็นคนที่รับผิดชอบแรงนะเว้ยวันนี้คือไลฟ์แบบแรงมากพูดตรงๆเลยครูลุงพูดตรงไปตรงมาเลยแล้วจะรวยได้ไงเห็นยังนี่เก็ตภาพเก็ตที่ครูพูดไหมเนี่ยคุณสุดาดวงบอกแพงมากคุณพรทิพย์บอกถูกต้องค่ะคุณครูขาดาด้าบอกพระอรหันต์ในบ้านคุณแคทกนกวันไม่เคยไลค์ไม่เคยคอมเมนต์เร็วนี้ไลค์คอมเมนต์มาคุณแคทกนกวันบอกแพงมากค่ะชัดเลยคุณรสลินเขตคาบอกเห็นภาพเลยค่ะคุณลุงขาคุณสุวรีบอกว่าแม่พี่เพิ่งให้มา 20,000 ค่ะพี่สุวรีคะแม่พี่ให้ 20,000 แม่พี่หาโอกาสให้แม่คืนกลับสัก 200,000 นะคะพี่สุวรีคะแหมมาอวดเราอีกนะว่าแม่เพิ่งให้มา 25,000 นะคะทรีบอกว่าทำบุญกับพ่อรหันในบ้านนะคะนั่นสุดยอดเก็ตทุกคนเก็ตเปล่าเก็ต101ยิ่งอรุณบอกโซดังนั้นแล้วครูไนตี้เรื่องเดียวกันแค่เปลี่ยนบริบทครูไนตี้ไปน้ำตกขั้วโลกเหนือขึ้นรูปเลยหรือดังนั้นเขาจูนกับธาตุน้ำเขาจึงเห็นน้ำเปรียบเสมือนกระแสเงินที่หลั่งไหลถาโถมเข้ามาในจิตเขาเข้าใจยังมนุษย์เนี่ยแล้วแต่ความรู้สึกเลยแล้วแต่จิตใต้สำนึกแล้วแต่การจูนแล้วแต่ flow จ้ะเคลียร์นะจ๊ะไม่ได้เป็นแบบว่าอุ้ยไนตี้แม่งเพ้อเจ้อมโนคนอื่นเรียนแบบไม่ได้เก็ตยังคุณก็ทำได้แล้วคุณทำมันอยู่แล้วในชีวิตคุณสรรพสิ่งต่างๆคุณตีความเป็นความรู้สึกต่างๆนานาอยู่แล้วค่ะแต่คุณไนตี้ตีความไงสายน้ำธาตุน้ำเขาจูนกับธาตุน้ำของเขาตั้งแต่เขาไปมาลดีฟแล้วเขาเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์เขาทำทริปอะพาตัวแทนไปเกาะมาลดีฟเขาลงไปจูนกับน้ำเลยนะคะดังนั้นสำหรับเขาน้ำตกลงมาเนี่ยคือความเหลือเฟือมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยอธิบายชัดเจนทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเป็นสิ่งที่พวกคุณเข้าถึงอยู่แล้วนะจ๊ะพอเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนเรื่องบอกไว้เพอร์เจอร์นะคะตกลงคือเพอร์เจอร์เหมือนกันหมด ทั้งไลฟ์ทั้งหมดแหละแต่เพอร์เจอร์ด้านไหนคุณตีความทุกอย่างเป็นด้านลบหรือด้านบวกถ้าเพอร์เจอร์ด้านบวกเอาเหอะครูว่ายังดีกว่าเพอร์เจอร์ด้านลบโอเคนะเคลียร์ไหมเคลียร์พิมพ์เคลียร์101ลูกเล่าต่อจากวันนี้คุณตีอยากให้ทุกคนอ่ะ
ตั้งใจฟังคุณนิตี้ดีๆนะคะแล้วก็ใช้หัวใจฟังเพราะทุกคำพูดที่คุณนิตี้จะพูดให้คุณมันคือความเหลือเชื่อเพราะนี่คือขุมพลังแห่งความเหลือเชื่อที่เป็นจริงอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้อย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะครูจะพาทุกคนมีผลลัพธ์แบบครูหรือมากกว่าเอาไหมคะเรื่องเหลือเชื่อในชีวิตอะที่คิดว่าคนอย่างกูแม่งทำไม่ได้หรอกคนอย่างกูแม่งไม่ได้รับหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับชีวิตกูนี่นะตอนนี้กูมีเงิน5บาทในบัญชี10บาท1000บาทกูเนี่ยจะมีเงินล้านได้มันเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะเชื่อใช่ไหมคะ วันนี้ครูที่จะพาทุกคนมีชีวิตใช้ชีวิตที่แม่งไอสิ่งที่มันเกินจะเชื่อแต่แม่งเป็นจริงได้ในชีวิตเอาไหมคะถ้าเอาฟังและใช้หัวใจค่ะวันนี้คือให้ฟังไปก่อนถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องตั้งใจฟังและใช้หัวใจกับคุณนิตี้เพราะวันนี้เราจะไปสิ่งที่เหลือเชื่อในชีวิตของพวกเราเพราะถ้าเราต้องการมันสิ่งนั้นอะเราก็ต้องไปกับคุณนิตี้เพราะนี่คือขุมพลังแห่งความเหลือเชื่อที่เป็นจริงค่ะมาไปรูปต่อไปได้เลยค่ะรูปตู่บอกเคลียร์101นะคะคุณรัศมีบอกเคลียร์101คุณทิตารัตน์บอกเคลียร์101ค่ะโอเคไปต่อลูกค่ะรูปนี้คือหาดทรายเพชรค่ะคุณตี้เรียกว่าเขาเหมือนเพชรเลยอะหาดทรายเพชรคือแบบเราเห็นแล้วเนี่ยคือชีวิตที่เราใช้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วแบบเหมือนทริปแสงเหนือเป็นทริปที่หนูได้เห็นกับตาใช่ค่ะทริปขั้วโลกเหนือค่ะมันเป็นเหมือนทริปที่คุณตี้ได้เห็นกับตาจริงๆว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่แล้วมันมหัศจรรย์มันปาฏิหาริย์มันเหลือเชื่อแบบเนี้ยน้ำแข็งแล้วแบบสวยมากเป็นเหมือนดังเพชรเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเหลือเชื่อเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้คุณที่ไม่เคยมีจินตนาการกับธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมว่าทุกคนเห็นในหน้าจอของพวกเรานะลูกเนี่ยคือก้อนน้ำแข็งที่มีรูปทรงคล้ายกับเพชรจนประเทศไอซ์แลนด์เขาเรียกว่าไดมอนด์บีชหรือว่าหาดเพชรก้อนน้ำแข็งแต่ละก้อนเป็นดุจดั่งราวกับเม็ดเพชรเม็ดงามแต่ละเพชรที่เรียงดาหน้าเต็มชายหาดเพชรเลยแล้ววันนั้นครูไลฟ์สดมาจากชายหาดเพชรด้วยนะคะคือแบบสวยมากคือนี่คือเหมือนชีวิตคุณนิตี้เลยอะแต่แบบโอ้โหอันนี้คือหลักฐานที่แบบเราเห็นคาตาว่าไอ้ความเหลือเชื่อที่เราไม่เคยจินตนาการหามันไม่กล้าที่จะจินตนาการด้วยแล้วก็ไม่มีข้อมูลแม้กระทั่งข้อมูลรูปภาพไม่เคยเห็นมาในชีวิตนี้เลยหนูไม่เคยเห็นมาในชีวิตนี้เลยค่ะไม่เคยเข้ามาอยู่ในชีวิตแม้แต่แวบเดียวลูกก็ไม่เคยมีแต่ไปถึงปุ๊บมันเห็นมันเหลือเชื่อสำหรับคุณนิตี้มากเฮ้ยสิ่งที่แบบมันเกินความจะเชื่อเราอะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงว่ะมันมีอยู่จริงมันก็เปรียบเหมือนชีวิตของทุกคนค่ะแม้แต่บางคนแม่งไม่กล้าจะฝันเลยก็กลัวแม่งมีชีวิตแบบเนี้ยเกิดมาก็จนเก่งก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่ได้ล้มเหลวมันทั้งชีวิตคนอย่างกูจะสำเร็จได้หรอคนอย่างกูจะมีเงินล้านกับเขาได้หรอคนอย่างกูจะมีชีวิตที่ดีกับเขาบ้างได้หรอมันเหลือเชื่อใช่ไหมคะแต่สุดท้ายคุณที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่แม่งไม่กล้าคิดไม่เคยจินตนาการไม่เคยอยู่ในชีวิตไม่ใช่สิ่งนั้นมันจะไม่มีค่ะมันมีเหมือนธรรมชาติที่คุณนิติไปเห็นอะมันไม่เคยแวบเข้ามาในชีวิตหนูเลยแม้แต่รูปภาพหนูก็ไม่เคยเห็นแต่วันนั้นเป็นวันที่แบบโอ้โหทริปแบบขั้วโลกหนึ่งคือทริปที่แบบมหัศจรรย์เห็นความปาฏิหาริย์เห็นความแบบมหัศจรรย์ความเหลือเชื่อแล้วแบบขุมพลังเนี้ยมันทำให้คุณนิติเติมเต็มความเหลือเชื่อแล้วทำให้คุณนิติบอกตัวเองว่าต่อไปเนี้ยกูจะมีชีวิตที่เหลือเชื่อมหัศจรรย์กูจะใช้ชีวิตด้วยคำว่าเหลือเชื่อปาฏิหาริย์ทุกวินาทีของชีวิตกูเลยเพราะเป้าหมายเข็มไม้ต่อไปของคุณนิตี้เงินเก็บ100ล้านค่ะและทริปนี้มันก็เป็นหลักฐานในชีวิตรวมทั้งความสำเร็จที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนิตี้เพราะคุณนิตี้ก็ไม่ได้เกิดมารวยอย่างที่คุณนิตี้บอกเด็กบ้านนอกคนหนึ่งค่ะเด็กจังหวัดสุโขทัยค่ะพ่อแม่แยกทางกันแม่ต้องไปทำงานโรงงานที่เกาหลีใต้เพื่อส่งลูกเรียนและมีชีวิตแบบเฮ้ยเด็กอายุ25มีเงินเก็บ1ล้านเหลือเชื่อไหมคะจากชีวิตเดิมๆค่ะ26แม่งเงินเก็บ10ล้าน26แม่งมีรายได้เดือนละล้านเด็กบ้าอะไรวะมีรายได้เดือนละล้านมันมาเหลือเชื่อไหมคะแล้ววันนี้ครูนิตี้อยากส่งขุมพลังนี้ค่ะให้กับทุกคนค่ะสรุปเลยอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เกินความเชื่อของคุณใช่ค่ะไม่ได้หมายความว่ามัน
จะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ค่ะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงใช่โหสุดยอดมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยทุกคนฟังแล้วอยากไปเที่ยวกับครูลุงไหมคะทุกคนฟังแล้วบอกเอ้ยแม่พาไปขั้วโลกเหนืออีกทีได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฟังแล้วอยากไปเที่ยวกับครูลุงไว้เนี่ยบางทีฟังมาหลายไลฟ์แล้วบอกว่าครูลุงครูลุงทำทัวร์นะคะเปิดบริษัททัวร์พาผู้หนุ่มไปเที่ยวกับครูเถอะค่ะอะไรอย่างงี้นะคะมีใครอยากจะไปเที่ยวแม่จำได้วันที่แม่ไลฟ์มาจากขั้วโลกเหนือแม่บอกว่ามีใครอยากไปเที่ยวกับแม่ไหมนะทุกคนก็บอกแม่ก็บอกแม่ก็แบบเล่นสนุกสนุกบอกใครอยากไปเที่ยวกับครูลุงพิมพ์ CF เขาก็พิมพ์ CF เที่ยวกับแม่ CF เที่ยวกับครูกันทั้งไลฟ์เลยนะคะครูบอกไว้เลยว่ากุมภาปีหน้าเนี่ยครูจะพาลูกๆในบริติชเชสไปเที่ยวที่แสงเหนือประเทศนอร์เวย์นะคะเราจะไปอยู่กัน8วันเต็มๆเลยนะคะที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็ขั้วโลกเหนือเหมือนกันแต่เป็นนอร์เวย์ไปทริปแสงเหนือไปดูแสงเหนือล้วนๆเลยนะคะ8วัน6คืนหรือไม่ก็7วัน5คืนนี่แหละถ้าแม่จำไม่ผิดนะคะนะคุณก็เข้ามาใครอยากขายออนไลน์หรือใครขายอยู่แล้วอยากจะขายสินค้าเพิ่มอีกอะไรก็เข้ามาได้ใครอยากจะหาเงินทำเงินด้วยสร้างเงินด้วยใช้กดแรงดึงดูดด้วยนะคะก็ใช้พื้นที่ตรงนี้บอกพวกเราเลยนะลูกว่าพวกเราสามารถที่จะเข้ามาในแบรนด์ Riches ได้นะคะแล้วก็เก็บคะแนนทิปแสงเหนือประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็ใช้เวลาเก็บประมาณทั้งหมดกี่เดือนนะลูกประมาณ 5-6 เดือนนะคะก็พอดีเลยลูกหนูเข้ามานะคะแล้วหนูก็เข้ามาเรียนรู้สัก3เดือนเนาะแล้วก็เราก็เริ่มเก็บคะแนนที่แสงเหนือกันเนี่ยตอนเดือนอะไรนะลูกมิถุนาแล้วเก็บกันไป 5-6 เดือนแล้วก็เตรียมตัวไปเที่ยวกุมภาปีหน้าแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยครูก็จะพาเราไปเที่ยวตุรกีก่อนไปคัปปาโดเกียนะคะไปขึ้นบอลลูนนะคะไปจูนจิตในท้องฟ้าบ้างเอาแบบอากาศบ้างลมบ้างนะคะไปแบบเอาตาคู่นี้ไปใช้ชีวิตบ้างนะคะตอนนี้ครูเปิดโปรเจกต์ด้วยนะชื่อว่า Cloning 5 Cloning 5หรือว่า CF 5นะโปรเจกต์ครูรุ่งนะคะ Cloning 5หรือว่า CF 5ค่ะวันนี้ลูกครูแต่ละคนโคตรเก่งเลยไปเที่ยวเมืองนอกกับครูมา10กว่าประเทศนะคะ10ลูกไปเที่ยวกับแม่ทุกที่ไปนี่อังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสนะคะที่ไหนอีกมาลดีฟแม่ไปกับลูกอันนี้ เขาเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปไงเขาเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปนะคะแม่ก็ไปมาลดีฟกับเขาด้วย เขาจัดทริปมาลดีฟนะคะอะไรอีกฮ่องกงอะไรอีกสิงคโปร์อิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษอินเดียเนปาลนะคะขั้วโลกเหนือญี่ปุ่นเราก็ไปเที่ยวด้วยกันมานะคะเกาหลีเกาหลีเราก็โหเราไปเที่ยวด้วยกันมาเยอะมากนะคะทีนี้นะคะก็ครูเปิดโปรเจกต์ที่ชื่อ CF9 ลูกครูเนี่ยเก่งทุกคนแหละครูทำโปรเจกต์ CF5 หรือว่า Cloning 5เพื่อให้ลูกครูไปโคลนนิ่งคน5คนให้ได้แบบเขา90ต้องโคลนนิ่งคน5คนให้ได้แบบ90ถึงจะได้เที่ยวฟรี90พาคนไปเที่ยว5คนเขาถึงจะได้ไปเที่ยวฟรีสุดยอดป่ะคุณเหมือนกันถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณพาคนไปสำเร็จกับคุณได้5คนคุณก็ไปเที่ยวฟรีคุณได้กำไรนะคุณได้คะแนนเก็บอยู่แล้วทริปท่องเที่ยวด้วยนะถ้าคุณเก็บคะแนนของตัวเองได้คุณได้1ใบแตกตั๋ว1ใบแตกแล้วถ้าเกิดคุณพาคนไปได้อีก5คนคุณได้ฟรีเลยตั๋วเที่ยวอีก1ใบแตกอีกนะคะโปรเจกต์นี้ครูตั้งขึ้นมาชื่อว่า Cloning 5หรือว่า CF 5ค่ะถ้าคุณต้องการให้ถ้าคุณต้องการมีชีวิตแบบลูกศิษย์ครูลุงเนี่ยคุณติดต่อไปหาเขาได้เลยครูปาติสครูไนตี้นะคะเดี๋ยวครูหนึ่งสุรภาจะออกมาด้วยครูอันนี้ครูเกริ่นบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าครูก็อยากพาลูกๆอยากพาทุกคนไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแบบมีเงินในกระเป๋ากันทุกคนเลยเพราะว่าได้กำไรจากการขายแล้วก็ไปเที่ยวฟรีไปฟินๆกันอีกนะคะโปรเจกต์นี้คือ CF5 จำชื่อนี้ไว้ให้ดี CF5 ปั้นดินสู่ดาวค่ะโปรเจกต์ส่งต่อความสำเร็จโปรเจกต์ส่งต่อความสำเร็จนะคะส่งต่อ mindset แบบคนอย่างเงี้ยคนที่มีเงินเก็บเป็น10ล้านเนี่ยมันต้องมี mindset ด้านการเงินแบบไหนคือคนที่ขายของจนสามารถเป็นเจ้าเติบโตเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ด้วยแล้วก็มีเงินเก็บเป็น10ล้านได้ด้วยเขาต้องมี mindset แบบไหน cloning 5คือเขาต้อง cloning ทั้งความคิดและวิธีการ cloning ทั้งความเชื่อ cloning ทั้งจิตวิญญาณอะลงไปเพราะครูเชื่อว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันได้วันนึงที่ครูตายไปสิ่งที่ครูส่งต่อให้ลูกครูแต่ละคนจะยังคงอยู่ในจิตวิญญาณของเขาตัวครูตายแต่สิ่งที่ครูสอนไว้หรือพลังงานของครูผ่านคำสอนจะไม่ตายตามตัวครูลุงเด็ดขาดแล้วครูต้องการให้เขาเนี่ยที่รอดแล้วเก่งแล้วทุกคนที่เป็นลูกศิษย์
เอกของครูทุกคนเนี่ยทำโปรเจกต์ CF5 Cloning 5ปั้นดินสู่ดาวเพื่อพาลูกศิษย์ของครูรุ้งเนี่ยไปสำเร็จเหมือนพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะได้ยินโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Cloning 5ปั้นดินสู่ดาว CF5 ปั้นดินสู่ดาวโอเคไหมแล้วถ้าคุณเข้ามาจนคุณเก่งนะคะกลายเป็นดาวแล้วคุณก็ส่งต่อความสำเร็จปั้นคนอีก5คนผ่านระบบที่เราจะมีการเทรนนิ่งสอนกันนะก็สามารถที่จะคุณก็จะได้รับนะคะทริปท่องเที่ยวเหมือนทุกที่พวกเราทุกคนได้รับนะคะพาคนไปสำเร็จ5คนคุณได้ไปท่องเที่ยวฟรีนอกจากได้เงินแล้วนะทุกคนสามารถทำได้หมดผ่านโปรเจกต์นี้นะคะระบบที่ชื่อว่า CF5 ปั้นดินสู่ดาวค่ะสุดยอดไหม CF ค่ะนะคะ CF5. คุณอาริยาบอก CF ค่ะถ้าชอบโปรเจกต์นี้ถ้าอยากเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ถ้าต้องการได้รับผลลัพธ์ในชีวิตแบบที่ครูปั้นลูกศิษย์มาครูต้องการคุณต้องการให้ครูรุ้งปั้นคุณต้องการให้เนี่ยปาร์ติส90ครูอิสรีครูอ้อมครูแอนนี่ครูซ่าครู1สุรภาเนี่ยคุณพิมพ์มาได้เลยนะ CF5 CF5 พิมพ์มาได้เลยนะคะ CF5 ถ้าคุณจะ CF ชีวิตแบบนี้ yes. พิมพ์ CF5 ได้เลยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ครูเพิ่งคิดมาในปีนี้ที่ครูจะทำให้มันสนุกขึ้นมาเพราะครูชอบเที่ยวนะคะแล้วก็พวกเขาก็ได้เงินได้เที่ยวกับครูด้วยครูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องส่งต่อไปให้เยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ทริปปีหน้าเนี่ยมีทั้งแบบบอลลูนตุรกีไปดูไบแล้วก็ไปแสงเหนือนะคะที่นอร์เวย์เนาะไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะ CF5 ปั้นดินสู่ดาวพิมพ์ CF5 ได้เลยนะคะนะคะ CF5 Peak นะคะ CF5 ใช่แล้วพิมพ์ CF5 สั้นๆได้เลยนะคะนะคะคุณอัญชกรพิมพ์ CF5 ลูกแพรวพิมพ์ CF5โค้ชเพนนีพิมพ์ CF5 นะคะCloning 5ค่ะ Cloning 5 CF5 ปั้นดินสู่ดาวค่ะคุณเพชรมณีพิมพ์ CF5 ยิ่งอรุณพิมพ์ CF5 นะสุดยอดมากนะปุญญพัฒน์พิมพ์ CF5 นะคะโอเคครูบัวแก้วพิมพ์ CF5 เที่ยวฟรีอ่ะ CF5 เที่ยวฟรีเที่ยวฟรีกับครูลุงทั่วโลกแอลลี่พิมพ์ CF5 นะคะโอเคไนตี้ขอบคุณลูกมากสำหรับวันนี้นะคุณไนตี้แบบให้พวกคุณหมดเปลือกเลยแล้วคุณก็ได้รู้จักชีวิตของผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนะคะครูไนตี้เจ้าของแบรนด์ Oops Detox นะคะแล้วก็เป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งในแบริเชตด้วยขอบคุณมากลูกขอบคุณค่ะใครนะคะที่อยากร่วมทีมกับคุณนิตี้นะคะก็ CF5 นะคะแล้วก็ทักหาคุณนิตี้ได้เลยค่ะยินดีที่เพจชีวิตเสกได้ง่ายนิดเดียวค่ะคุณนิตี้ยินดีส่งมอบชีวิตนะคะที่คุณนิตี้สำเร็จแบบนี้ที่แม่คุณลุงส่งมอบให้คุณนิตี้วันนี้คุณนิตี้พร้อมนะคะที่ส่งมอบชีวิตดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนเช่นเดียวกันค่ะรักทุกคนค่ะมาสวยมารวยมาสำเร็จด้วยกันค่ะและจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนิตี้ทั้งหมดคุณนิตี้อยากให้มันเป็นหลักฐานแห่งความเป็นไปได้หลักฐานแห่งความสำเร็จง่ายๆบนโลกออนไลน์ถ้าคุณนิตี้สำเร็จง่ายแบบนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่านี่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์มันง่ายมากค่ะโอเคค่ะรักทุกคนค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะใกล้เข้ามาแล้วแม่ว่าแม่ต้องใกล้ไปแล้วจะ3ทุ่มแล้วเราไลฟ์กันมาเฮ้ยลูกอีก8นาที2ชั่วโมงนะคะเราไลฟ์กันมาราธอนมากมาราธอนไลฟ์นะคะเหมือนวิ่งมาราธอนน่ะนะคะนี่เราวิ่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะลูกนะคะทุกคนเฮ้ยแต่วันนี้ได้ประโยชน์เยอะทุกคนได้วิชาเยอะมากวันนี้คนสำเร็จเหล่านี้คือเป็นคนที่ใกล้ชิดครูลุงแล้วเขาได้วิชาอะไรบางวิชาที่เป็นวิชาของสายเสกเป็นวิชาของโลกภายในอ่ะมันมีมูลค่านะเว้ยมันแพงนะเว้ยคุณจริงๆนะคะคนสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อย่างที่ครูบอกจิตวิญญาณเขาเกือบจะตายไปแล้วร่างกายยังไม่ตายนะคะชีวิตนี้ยังไม่ตายแต่จิตวิญญาณมันเกือบจะตายไปแล้วเคยเป็นคนสำเร็จที่ขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมาในที่ที่ตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับไปเป็นคนที่เสียศรัทธาในตัวเองเข้าใจป่ะขึ้นไปแล้วตกลงมาเพราะความสูญเสียศรัทธาในตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถกลับไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือคนสำเร็จได้อีกหลังจากที่เจอกดแรงดึงดูดเจอคลิปวิดีโอครูรุ้งเด้งไปตอนที่แบบจิตวิญญาณเขามันไม่มีพลังหรือแรงสั่นสะเทือนที่จะแบบนำพาชีวิตตัวเองให้แบบสว่างสวยคลิปหนึ่งของครูลุงเด้งไป
แล้วกดเข้ามาติดตามในเพจนี้แหละที่พวกเราติดตามกันอยู่ครูรุ้งกดแรงดึงดูดในเรามีชีวิตจึงทำให้วันนี้จากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยนะฮะขอไปขอยืมเงินพ่อจะมาทำธุรกิจพ่อก็ดูถูกว่าไม่สำเร็จหรอกไม่ต้องเอาหรอกไม่ได้ไม่ให้ยืมนะคะวันนี้กลับมานะคะสร้างยอดขายหลายสิบล้านไปเที่ยวต่างประเทศกับครูทุกประเทศเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นแม่ทีมของครูปาติสด้วยนะคะเรียกว่าเป็นโค้ชหรือเป็นเมนทอร์ของครูปาติสเขาไม่ได้สำเร็จคนเดียวเขาเป็นเมนทอร์ให้ครูปาติสสำเร็จไปกับเขาได้นะคะแล้วก็เขากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะแล้วตอนนี้ก็มีชีวิตที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์มากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับขุมพลังจักรวาลสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆในวันนี้ครูหนึ่งสุรภาค่ะที่เราแซวกันในไลฟ์ที่แล้วไงว่าโอ๊ยครูหนึ่งสุรภาอยากจะทะลุจอมาไลฟ์ด้วยนะคะอ้าวสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะมานั่งรอมา2ชั่วโมงปวดฉี่ไหมลูกปวดฉี่นะก็ปวดนะคะเอาตรงๆก็ปวดค่ะแต่ว่าก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเพราะว่าสิ่งที่ปาติสมาแบ่งปันแล้วก็ไนตี้แบ่งปันเนี่ยคือทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆการแบ่งปันของคนสำเร็จนะคะมันมีค่าใช่ครูหนึ่งเนี่ยจะเรียนรู้เสมอจะไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วก็จะเทออกแล้วก็ใช่ค่ะ ทุกคนคะครูหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะบอกเลยว่าดีมากแพงมากแชร์ค่ะโอเคนะคะแชร์ก่อนหนึ่งสุรภามาให้ขุมพลังของลูกคือขุมพลังอะไรคะขุมพลังแห่งการอนุญาตค่ะโอ้ยคนที่เรียนกดแรงดึงดูดฟังคำว่าLaws of allowance, laws of allowing, กฎแห่งการอนุญาตจงอนุญาตจงเปิดรับอนุญาตทุกทิศทางกฎแห่งการอนุญาตเข้าไม่ถึงนะลูกเข้าใจฟังแล้วก็ใช้สมองคิดตามก็คือเข้าใจแต่เข้าถึงหลายคนยังไม่ได้เป็นเลเวลที่เข้าถึงโอเคไหมวันนี้คนที่เข้าถึงกฎแห่งการอนุญาตชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วนะคะปัสจากความศรัทธาในตัวเองแล้วนะคะเคยสำเร็จแล้วก็ล่วงปักลงมาล่วงแรงด้วยนะคะแล้วพาตัวเองกลับมาแบบสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นปีกนางพญาอินทรีธรรมดานี่ปีกเหล็กเลยนะคะโอ้โหนะอ่ะแชร์แม่รีบแชร์ก่อนแม่อยากฟังขุมพลังของลูกมากนะคะแม่ขอแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกคุณหนึ่งสุรภาหัวสีชมพูนะคะเข้ากับเดือนแห่งความรักเลยลูกแล้วทำไมหนูสวยขึ้นมีคนทักว่าเจอครูหนึ่งเมื่อก่อนไม่สวยขนาดนี้เลยนะคะอ่ะไปลูกแชร์มาแชร์ยังทุกคนแชร์ยังขุมพลังสุดท้ายขุมพลังจักรวาล นะจ๊ะจักรวาลจะเทแล้วก็หลั่งไหลโอกาสความสำเร็จความมั่งคั่งเงินตราความเป็นไปได้ทุกอย่างมาให้คุณจักรวาลเหลือเฟือแล้วเขาพร้อมอยู่แล้วค่ะแต่ตัวคุณเองต่างหากไม่เคยอนุญาตเปิดรับจริงๆจังๆหรือทำก็ทำแค่ผิวค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะทุกคนแชร์ค่ะแม่แชร์แล้วพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแม่ตื่นเต้นครูไนตี้ยังตื่นเต้นอยากฟังเลยพร้อมแล้วลูกแชร์ยังแชร์ยังคะ 2,498 แชร์สแล้วนะคะนะคะยังอยู่กันที่ CF5 Koning 5ปั้นดินสู่ดาวกันอยู่เลยนะคะอ่ะพร้อมไหมคะแชร์ค่ะแชร์นะคะแชร์หัวใจเต้นรัวมากคุณพิสิทธิ์บอกนะคะครูชมพู่ชุดาพรบอกแชร์แล้วค่ะคุณณัฐนันท์บอกขุมพลังแห่งการอนุญาตนะคะคุณหนิงรุจิราค่ะคุณเพชรมณีเป็นแฟนตัวยงเพจครูรุ้งค่ะมีเครื่องหมายเพชรขึ้นอยู่ที่หน้าชื่อแล้วแฟนตัวยงขึ้นค่ะคุณเพชรมณีค่ะโค้ดยิ่งอรุณบอกแชร์ค่ะครูบัวพันชรดาบอกแชร์แล้วค่ะโค้ดว่าบอกแชร์รัวๆจ้ะคุณเออิสระสวัสดีค่ะคุณเอนะคะนานเลบัวบอกว่าสวยทุกคนเลยค่ะพร้อมค่ะแชร์แล้วค่ะครูแอนนี่บอกแชร์แล้วค่ะคุณไอซี่สวัสดีค่ะคุณไอซี่มหาเศรษฐีเงินล้านเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะคะคุณสุภาพรบอกพร้อมและแชร์แล้วค่ะคุณทรงยศบอกชอบครูหนึ่งมากๆครับครูบิ๋มบอกแชร์รัวๆเริ่มค่ะค่ะเดี๋ยวๆคุณเหินฟ้าแขวงเมฆคุณเหินฟ้าแขวงเมฆเป็นแฟนตัวยงมีเพชรนำหน้าบอกว่าโหโหโหแม่สะดุดใจเลยตรงคำที่ว่าแม่พูดว่าทำแค่เปลือกอนุญาตแค่เปลือกฟังนะลูกเริ่มเลยค่ะคุณหนึ่งคุณหนึ่งแห่งคลื่น
ปาฏิหาริย์ค่ะนะคะกฎแห่งการอนุญาตนะคะฟังเรื่องราวของครูหนึ่งให้ดีครูหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ทัพแม่ทีมนะอดีตค่ะในธุรกิจเครือข่ายทั้งหมด11ปีเพราะว่าต้องการใช่ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะเป็นคนสุดท้ายของครอบครัวที่ไม่เป็นลูกจ้างไม่ทำงานประจำเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นข้าราชการค่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ตัวอักษรย่อทั้งหลายเนี่ยนะคือเราอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นอักษรย่อของหนังสือหรือเปล่าแต่ในข้าราชการเนี่ยอักษรย่อต่างๆคือเขาเรียกว่าคณะในการกู้เงินกู้หนี้กู้หนี้กู้หนี้คือหักหมดหักหมดแล้วเราไม่ต้องการชีวิตแบบนี้ผู้ช่วยศาสดาจารย์ สอสอนอแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทุนทุนข้าราชการใช่ใช่แต่ข้าราชการเนี่ยหมายถึงว่าชื่อนำหน้าตำแหน่งยาวแต่ว่าก็คือเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะใช้กู้ยืมได้เยอะใช่ใช่แล้วก็คือข้าราชการเนี่ยก็กู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดใช่ค่ะสิ่งที่เป็นก็เป็นตามนั้นเพราะบ้านของครูลุงก็เป็นข้าราชการก็กู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดจริงจริงใช่นำหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละค่ะคือเราต้องการรวยพูดง่ายๆเราไม่ต้องการให้ชีวิตเป็นแบบเนี้ยที่มีข้อจำกัดที่ต้องเอาเงินในอนาคตล่วงหน้าแบบ40ปีเลยมาใช้อ่ะแล้วเกษียณคุณคือคนหมดตัวอยู่ดีมันเป็นแบบนั้นนะคะไม่แต่บอกอย่างนึงนะว่าวันนี้ป้าของครูลุงก็โทรศัพท์มาคุยด้วยป้าของครูลุงก็รับราชการตำแหน่งใหญ่มากนะคะตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากกรมที่นี่ก็คือตำแหน่งใหญ่เลยแกยังบอกเลยว่าโหลูกแบบแซวอ่ะว่าป้าอยากมาทำงานกับหนูจังชีวิตป้าเขาทำรับราชการมาตลอด60ปีเนี่ยเที่ยวต่างประเทศนี่มันไม่มันเป็นไปไม่ได้อะลูกเข้าใจไหมอะเงินเก็บที่จะไปเที่ยวมันเป็นไปไม่ได้เลยอะเขาบอกว่าเขานั่งดูแบบเด็กๆวัยรุ่นพวกเราอะอายุแค่เนี้ยไปกันมาไม่รู้กี่ประเทศแล้วอะคือลูกเก็ตใช่ป่ะมันมหัศจรรย์มากอะใช่ใช่เพราะว่าพ่อหนูก็เป็นข้าราชการ49เหมือนกันเป็นผอ.แล้วก็และฟังแม่ดีนะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจบางคนก็ไม่ใช่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้ใช่เอาไอซ์จริงป่ะแม่ไอซ์ก็เป็นเจ้าของธุรกิจถูกไม่รู้เป็นเปิดเจ้าของร้านตัดเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเดี๋ยวเราฟังว่าเฮ้ยเฉพาะลูกจ้างหรือข้าราชการหรือเปล่าที่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เจ้าของธุรกิจบางคนไม่ใช่ว่าตัวคุณมาเป็นเจ้านายตัวเองหรือเจ้าของธุรกิจแต่คุณจะได้ชีวิตแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยเป็นต้องพูดกันอย่างนี้ด้วยนะใช่เพราะอิสรีเจ้าของธุรกิจคริสตัลนะลูกเจ้าของธุรกิจอิสตัลอิสรีกับพี่แอดก่อนหน้ามาเจอเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนเลยนะใช่เดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยอาชีพลูกจ้างเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าข้าราชการเจ้าของธุรกิจเนี่ยที่มาเข้ามาในแบรนด์เราเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบนี้นะลูกใช่คือความสุขไม่เต็มอ่ะบางคนนี่ไม่กล้าปิดร้านเลยคือปิดร้านไม่ได้อ่ะคือก็ไม่เข้าใจนะเป็นเจ้าของกิจการทำไมไม่ได้หาเงินมาแล้วไม่ได้ใช้เหมือนแม่สอนจริงลูกหาทำไมเยอะแยะนะลูกสิแม่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่เคยได้ใช้ชีวิตเลยอ่ะเยอะนะลูกนะค่ะนั่นแหละนั้นเนี่ยเราอ่ะมีจุดปลายทางสุดท้ายที่เป็นความฝันของเราก็คือเด็กต่างจังหวัดจะไปโกยเงินกลับมาเพื่อมาอยู่กับแม่มาสร้างบ้านอยู่กับครอบครัวเพราะพ่อแม่เลิกกันนั่นคือความฝันของเราแต่ตลอดเส้นทางที่เราเนี่ยไปลงมือทำเนี่ยสุภัตตาหอยแก้วบอกจริงค่ะคุณเกวรินบอกจริงค่ะก็ไม่ใช่ว่าเป็นมาทำเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแล้วจะได้ไปเดินทางรอบโลกแบบนี้ใช่ใช่เป็นลูกจ้างพูดไม่ได้อ่ะเพราะทีมงานครูอ่ะครูเขาไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าอยู่กับใครเว้ยอยู่กับใครอยู่แบรนด์ไหนอยู่ตรงไหนอยู่กับใครทำธุรกิจอะไรมันผู้หญิงก็ไม่ถูกไงเข้าใจป่ะไปต่อใช่แล้วก็เราก็เข้าไปทำธุรกิจเอาใหม่บอกว่ามันขึ้นกับว่าอยู่กับใครอยู่ตรงไหนทำอะไรไงทุกคนหัวเราะตามนั้นแหละค่ะนะคะมาอยู่ตรงนี้ค่ะถูกที่นะคะแซวแซวเลยขำโอเคไปต่อใช่ไหมคะค่ะและทีนี้เนี่ยจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จครูหนึ่งอะค่ะตอนที่เราทำธุรกิจขายตรงอะเรารู้สึกว่าเราไม่สำเร็จครูหนึ่งไม่เคยนับความสำเร็จของตัวเองเลยเพราะเราวัดค่าที่เป้าหมายของเราว่าทุกๆปีใหม่ทุกๆสงกรานต์ทุกๆวันครอบครัวทุกๆนักขัตฤกษ์ไม่เคยมีฉันอยู่ในรูปครอบครัวเวลากลับบ้านเลยฉันต้องสูญเสียเวลาของครอบครัวที่จะให้ครอบครัวเงินก็ไม่มีด้วยนะหาเงินเท่าไหร่นะเป็นคนที่ขายเก่งมากเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะแล้วก็หาเท่าไหร่เงินก็ไม่เหลือแต่ไม่เหลือถึงกลับบ้านด้วยไม่เคยให้ที่บ้านด้วยนะคะหมายถึงว่าตอนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เป็นคนสำเร็จในเครือข่ายสำเร็จแค่ภาพที่คนมองมา
แต่ว่าข้างในเนี่ยลูกยืนอยู่บนเวทีคนเป็นหมื่นนะใช่ค่ะแต่เงินหนูอะไม่เหลือเลยไม่เคยเหลือเลยเหลือไม่ถึงที่บ้านด้วยหนูไม่มีทั้งเงินแล้วก็เวลาให้กับที่บ้านแต่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตคือเอาเงินกลับบ้านและเอาเวลาไปให้ที่บ้านเราโหยหาการที่อยู่กับที่บ้านตลอดเวลาแบบนี้นั่นคือสิ่งที่หนูโหยหาก็คือการมีครอบครัวแบบอยู่อย่างมีความสุขอะไรแบบนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกกูมีเงินอย่างเดียวกูขับรถสปอร์ตนี่คือความสุขของกูแหละแต่คุณหนึ่งสุรภาถ้าถามว่าความสุขของเขาคือถ้าเลือกที่จะมีเงินอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้เที่ยวแล้วไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้มีเวลาให้กับแม่ก็ไม่เรียกว่าความสุขใช่แต่ตอนนั้นเราก็เหมือนกับว่าเรายังมีความเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เรายังเชื่ออยู่เรายังเชื่ออยู่แต่ทำไปแล้วมันก็วนลูปมันขึ้นแล้วมันจะไม่ค่อยๆลงนะมันขึ้นแล้วมันลงสุดอ่ะแล้วพอตอนขึ้นอ่ะเราต้องใช้ความเหนื่อยความพยายามอ่ะเพื่อขึ้นมาอีกแล้วมันก็ลงสุดแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกจากหลักหน่วยปีก็กลายเป็น11ปีจนรู้สึกว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะสร้างบ้านได้เหรอจะซื้อรถกลับบ้านได้ไหมจะเลี้ยงแม่ได้ไหมแบบนั้นเลยนะตอนนั้นอายุ37แล้วนะคะอายุ37ปีแล้วอะกับความรู้สึกที่ว่าอายุมากแล้วแก่แล้วคนอย่างมึงเนี่ยนะจะสำเร็จได้เหรอแต่ในธุรกิจเนี่ยดูเป็นภาพยิ่งใหญ่มากเรียกว่าดูเปลือกดูปลอมเลยก็ว่าได้คือข้างในมันกลวงอะมันไม่มีความแบบสมบูรณ์เต็มความสุขอะไรทั้งนั้นเลยอะค่ะจนตัดสินใจที่จะกลับบ้านแล้วก็อธิษฐานเลยว่าขอให้ชีวิตเนี้ยที่มันเป็นเหมือนที่แม่บอกว่าปรารถนาสิ่งใดในโลกาจงใช้คุณงามความดีแลกมาตอนนั้นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินประโยคนี้นะแต่รู้ว่าคุณงามความดีของเราคือใครก็ได้ที่เป็นคนดีอ่ะแล้วก็จะมานำทางชีวิตของฉันที่จะไม่หลอกฉันจะไม่ผลประโยชน์กับฉันที่จริงใจกับฉันจริงๆที่จะทำให้ฉันสำเร็จณตรงที่ฉันจะสามารถแทนคุณแม่ของฉันได้ดังนั้นเนี่ยก็คืออันนี้คือกฎแรงดึงดูดโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือกฎแรงดึงดูดแล้วนะแล้วก็มาเจอคลิปแม่คุณลุงตัดสินใจเข้ามาโดยที่ก็ไม่ได้บอกใครว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มาจากไหนรายได้หลักแสนบาทสร้างลูกทีมเยอะแยะมากมายคุณหนึ่งไม่เคยพูดเลยเพราะว่าไม่เคยคิดว่ามันคือความสำเร็จของตัวเองเห็นแต่ความล้มเหลวเต็มไปหมดใครจะบอกว่าเก่งมากเหรอหนูเฉยๆเลยนะแม่ที่แบบว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยถึงขั้นแบบว่าถามเพื่อนว่าทำไมเราถึงได้มานั่งตรงนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งคือรู้สึกว่าก็ปกตินะอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าของกรณีของคุณหนึ่งสุรภาทีแรกก็ไม่ได้มาทำงานแบบว่าใกล้ชิดครูลุงแบบนี้นะตอนเขาเข้ามาใกล้ตัวครูลุงอะครูลุงยังจับสายตาเขาได้เลยว่าเขามองครูลุงแบบว่าในหัวเขาคงมีครูลุงลิงก์กับอะไรบางอย่างที่เป็นประสบการณ์เก่าหรือประสบการณ์เดิมของเขากับสามีเขาว่าโค้ชเอเหมือนกับเขาแบบอย่างเนี้ยก็เพิ่งเข้าใจนะคำพูดเขาคือแบบว่าฉันขอคนที่แบบจริงใจไม่ต้องคิดแต่เรื่องผลประโยชน์มาที่หนึ่งได้ไหมไม่ได้คิดว่าจะมาเอาอะไรจากฉันได้ไหมเหมือนคนสำเร็จแล้วมันเคยทำงานทำธุรกิจมาอาจจะแบบคงน่าจะเคยเจอคนที่แบบมาเอาผลประโยชน์หรือสักอย่างในใจของเขาเพราะตอนที่เขามาเจอครูแบบใกล้ทำงานใกล้ชิดกันครูหนึ่งสุรภาที่แรกไม่ได้เป็นแกรนด์ดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งนะคะเขาเข้ามาอยู่ในทีมเล็กๆทีมหนึ่งก่อนนะคะแล้วเขาถึงค่อยก้าวขึ้นมานะคะคือพอแม่ทีมคนนั้นตอนนั้นเป็นทีมเล็กๆเองนะคะแม่ทีมคนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำแล้วเนี่ยนะคะเหลือเขาคนเดียวทั้งทีมเหลือคนเดียวคือตอนนั้นเป็นทีมเล็กๆมากๆอ่ะนะคะทีมนั้นคือยอดขายแบบก็กระตุ้งกระติ้งนิดหน่อยไม่ได้เป็นแม่ทีมใหญ่อะไรเลยนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยยังเหลืออยู่คนเดียวแล้วก็อยากขายอยากสำเร็จในแบรนด์ครูลุงเพราะว่าพอเขาได้ขยับมาฟังกดแรงดึงดูดมาฟังครูลุงเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะเราอธิษฐานจิตมาแล้วมันต้องเป็นทางนี้สิเหมือนกับหัวใจเขาหรือจิตวิญญาณเขามันตัวในจิตตัวในอ่ะมันตอบว่าใช่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 รู้สึกเขาจึงเป็นคนเดียวนะคะไม่ได้ว่ามีทีมมีใครมาก่อนเลยคือคนเดียวเลยใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยแค่คนคนเดียวแล้วก็ไม่ฟังใครเลยนอกจากตัวเองตอนนั้นอ่ะคือเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าแบบใครพูดอะไรไม่ใช่หรอกจากที่ฉันสัมผัสได้จากตรงเนี้ยคือสิ่งที่ฉันรู้สึกได้แบบนี้ฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อแบบนั้นเพราะว่าครูหนึ่งอะเหมือนที่แม่บอกอะว่าเราสองคนน่าจะมีประสบการณ์อะไรสักอย่างมันเป็นความรู้สึกกลัวที่จะ
ใครจะมาเอาอะไรจากเราหรือสายตาของทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาคู่นี้เลยเนี่ยสามีก็อยู่เนี่ยมาสิลูกมาเร็วคือเรารู้สึกว่าเพราะเป็นช่างภาพคือเราสองคนอ่ะเป็นคนเชื่อคนง่ายมากนี่โค้ชเอเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนง่ายคือรักคนมาเจอแม่วันแรกเนี่ยเขามองเราเหมือนกับว่าเออนะแม่คือครูก็เห็นสายตาคนเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างอยู่นึกออกไหมอันนี้คือเล่าแบบจริงๆเลยนะมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเอ๊ะครูน่าจะเจอเอในสัมมนางานเจสสิก้าใช่ตอนนั้นครูไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์นะคะให้กับแบรนด์เจสสิก้านะคะแบรนด์ครีมทาหน้าเจสสิก้าของครูอ้อมแล้วก็ไปเจอเอก็มาในงานนั้นด้วยโค้ชเอคือคนนี้นะคะเราก็เขามองเรามาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาบนเวทีเราก็เขาคงกำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างของเราอยู่แล้วในหัวเขาก็คือประมวลภาพคิดอยู่หรืออะไรบางอย่างแต่อย่างนึงที่มารู้ตอนหลังนั้นหนึ่งบอกว่าเขาก็คิดนะว่าเห็นแม่ลุงอ่ะสอนแต่กดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดแต่วันนั้นเขาได้มุมมองว่าเฮ้ยแม่ลุงสอนขายสอนธุรกิจโคตรเก่งสอนเกี่ยวกับออนไลน์ขายออนไลน์โคตรเก่งอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาบอกปกติกูฟังหน้าเพจเนี่ยมันมีแต่เรื่องกดแรงดึงดูดเนี่ยผู้ชายเขาก็เหมือนกับผู้ชายอ่ะตรรกะเยอะสมองเขาจะคิดเยอะเขาก็ไม่ได้เป็นเขารู้สึกว่าสายส่งสายเสกอะไรวะหรือเขาก็ฟังตามเมียเขาไปหรือกลัวด้วยว่าเฮ้ยเมียกูจะเข้าลัทธิกดแรงดึงดูดสายเสกอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะคะมีอีกอย่างนึงด้วยก็คือสอดคล้องกับเรื่องเมื่อกี้เลยเพราะว่าเขาเพิ่งพูดเมื่อแบบเร็วๆนี้จำได้ปะก็คือที่เธอบอกว่ากลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะมาหลอกเราเพราะว่าเราอ่ะให้ใจกับคนในการคนกลุ่มนึงคนกลุ่มนึงมา11ปีเขายังแบบทำแบบนี้กับเราเลยโอเคนะอาจจะเป็นประสบการณ์เดิมแล้วก็ว่าไปแต่วันนี้เขาสองคนได้ complete กับประสบการณ์เดิมแล้วเผื่อว่าพี่เลี้ยงเราในธุรกิจเดิมฟังอยู่เขาจะได้รู้ว่าวันนี้หนึ่งกับเอเนี่ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วตอนนี้เขาหัวใจเขาสองคนมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อทำให้เขาสองคนเนี่ยเติบโตขึ้นหมดเราไม่ได้ไปโทษว่าเฮ้ยคนนั้นเคยไม่จริงใจกับเราแล้วเราจะแบบผูกใจเจ็บหรือเสียใจร้องไห้ผิดหวังกับชีวิตไปจนตายไม่ใช่ละพอเขาก็มาเข้าใจกดแรงดึงดูดนะคะเขาเลยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้บังเอิญเลยแล้วก็มันทำให้เขาเป็นเขาทุกวันนี้อย่างสมบูรณ์สง่างามงดงามนะคะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแบบนั้นอีกแล้วแต่ณห่วงเวลานั้นคือมันเจ็บปวดอะไรมาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักความจริงใจอย่าง 100% หรืออะไรก็ตามแต่นะคะเหมือนกับผิดหวังมาเอาง่ายๆใจมันแหว่งวิ่นเลยอะว่างั้นแต่ตอนนี้มันเต็มสมบูรณ์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันยอดเยี่ยมถ้าไม่มีเมนทอร์เราพี่เลี้ยงเราคนเก่าในวันนั้นก็จะเราสองคนก็จะไม่เป็นเราในวันนี้ใช่หนูคิดแบบนั้นจริงจริงตั้งแต่แบบว่ากฎแห่งการอนุญาตใช่แม่คุยกับเขาแม่รู้ว่าวันนี้มันไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้วครูถึงจะบอกว่าโลกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยท้ายที่สุดเราจะรู้ว่าแบบฟ้าหลังฝนเนี่ยมันสวยงามจริงๆและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเขากำลังพาเราไปในทางที่ดีกว่าเดิมเส้นทางใหม่มันอาจจะต้องแบบหักเหมุมองศาไปจากทิศทางเดิมแต่ให้รู้เลยว่าจักรวาลเกื้อกูลเราแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยชีวิตฟ้าหลังฝนเนี่ยมันจะงดงามมากกว่าเดิมเคยฝนตกไหมฝนตกปุ๊บดอกไม้บานเลยฝนตกปุ๊บดินที่แห้งผากกับชุ่มชื้นขึ้นเลยฝนตกปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นดินหอมๆเลยชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเราจะบางพายุนะลูกพายุบางลูกมาเพื่อกวาดล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเข้าใจไหม Some storm come to clear the path เข้าใจยังพายุบางลูกเข้ามาเพื่อเคลียร์เส้นทางปัดกวาดขจัดอะไรออกไปจากชีวิตเราพายุทุกลูกไม่ได้เป็นพายุที่แบบว่าทำให้เราเหน็บหนาวเจ็บปวดไม่ใช่นะลูกวันนี้ครูอยากจะบอกทุกคนเลยว่าขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทั้งอดีตปัจจุบันและขอบคุณเลยไปถึงอนาคตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยงดงามดอกไม้กำลังบานสะพรั่งตามเวลาวาระของมันทุกอย่างมันมาตรงตามเวลาไม่มีคำว่าบังเอิญใดๆในโลกใบนี้เลยมันสวยงามจริงๆนะลูกครูจะพูดแบบนี้ในชีวิตครูก็เหมือนกันมีคนเข้ามามีคนออกไปคนรักของคนรักก็เหมือนกันครูก็มีแฟนมาตั้งกี่คนกว่าจะมาเจอสามีคนปัจจุบันนะคะเอ๊ะมีสามีมาหลายคนหรือคะคุณลุง พูดทางกายภาพหรือฟิสิกอลล่ะพูดทางโลกภายนอกหรือโลกภายในล่ะคุณลุงคำนำหน้ายังนางสาวอยู่เลยแต่มีผัวแล้วอย่างเงี้ย แม่ค
คะทุกอย่างกำลังไปได้ดีทำไมแม่กวนแบบนี้คะเอ้าทุกวันนี้คุณลุงก็เป็นนางสาวพิมพ์ทาเลยมีผัวแล้วอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้ก็คือคำนำหน้าจะได้เคลียร์กันได้ใช่ไหมคะคือกว่าเราจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนนะลูกเราก็ต้องคบกับใครมาก่อนเจอใครที่ไม่ใช่บางครั้งเจ็บปวดมากมันไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตด้านการงานถูกไหมลูกใช่ใช่ทุกเรื่องพอตอนที่เขาจากไปเจ็บปวดจะตายหาจะเป็นจะตายแดกข้าวไม่ได้เงี้ยสมมตินะลูกคือครูพูดให้เราเห็นภาพเอาฝักบัวมาลดน้ำให้หัวโกนเล่นอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันเป็นไปได้หมดโทษตัวเองตีอกชกตัวนะคะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยแล้วก็ไม่เห็นความรักของพ่อแม่พอสูญเสียใครไปจะเป็นจะตายแต่พอเขาจากไปได้สัก3เดือน4เดือน5เดือนโอ้ชีวิตกูโล่งแสนโล่งชีวิตกูดีแบบนี้กูจริงๆกูอยู่คนเดียวได้ด้วยกูเก่งด้วยกูรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ดีเอ้าไม่เคยรู้ว่ากูทำสิ่งนี้ได้อ้าวเพราะไม่มีใครทำให้กูทำเองได้นะเนี่ยเอ้าเราเก่งจริงไหมลูกพายุบางลูกเนี่ยมันมาเพื่อแบบเคลียร์เส้นทางให้เราโอเคไหมพายุบางลูกมันมาเนี่ยเพื่อพัดผ่านสิ่งไม่ดีพาออกไปนี่เข้าใจที่ครูพูดไหมอ่ะเข้าใจเลยไหมเมย์ลี่บอกว่ากราบไลฟ์นี้เห็นไหมลูกไม่มีอะไรบังเอิญที่เราไลฟ์กันมาละตอนมาก2ชั่วโมงกว่านะคะแต่เมย์ลี่ยังอยู่เพื่อฟังคำนี้ลูกจริงไหมลูกจริงไหมนะคะติช่าหัวเราะแม่ตลอดเวลานะคะพายุบางลูกมาเพื่อพัดพาสิ่งไม่ดีไปถูกต้อง some storm come to clear the path โอเคป่าวเคยได้ยินคำนี้ฝรั่งเป็นคำพูดของฝรั่งเลยพายุบางลูกมาเพื่อแบบเคลียร์เส้นทางให้มันราบเรียบพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราลูกจริงไม่จริงและมันไม่ใช่เฉพาะชีวิตธุรกิจหรือการที่เราไปพบเจอใครลูกทุกด้านในชีวิตคนเข้ามาในชีวิตครูเยอะแยะลูกโอ้ยสัจธรรมเจออะไรมาเยอะแยะมากมายลูกเรารู้เราเห็นเราได้เรียนรู้ลูกแต่เราก็ยังคงเป็นเราและโตขึ้นจากการที่ได้เรียนรู้ในการที่คนเข้ามาในชีวิตเราซ้ำบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางคนเข้ามาเพื่อกอบโกยบางคนเข้ามาในวาระเวลาที่ใจเขาไม่ได้เสมอกับใจเราก็ต้องกระเด็นออกไปบ้างนะไม่ใช่ว่าเราดีหรือเราอะไรแต่เราเป็นคนชัดเจนเกินไปคนที่อยู่ใกล้เราถ้าไม่ชัดเจนเท่าเราแม่งก็กระเด็นนะลูกเพราะเราไม่มีแบบว่าโอ้เลยว่าโอ้ลูกประเสริฐเลิศเราไม่มีมึงไม่ดีบอกมึงแบบนี้ไม่ได้นะลูกบางคนอยู่กับเราไม่ได้เพราะเราพูดตรงเกินไปปากหมานะถ้าครูรุ้งพูดตรงเกินไปนะคะปากหมาอะไรก็ตามนะคะอันนั้นคือถ้าไม่รักไม่พูดเลยใช่เพราะว่าครูพูดตรงๆว่าครูเซฟตัวเองเหมือนกันถ้าครูมาไลฟ์กับพวกเราบางทีครูดุบ้างครูดุพวกเราในไลฟ์หรือแบบยกตัวอย่างอะไรบ้างเนี่ยหรือแบบดุเราเรียกชื่อเราอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยถ้าครูไม่ได้รักอ่ะแล้วครูไม่ได้ศรัทธาในตัวพวกเราพอครูเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ดีกว่าครูไม่ต้องออกมาพูดอะไรบางอย่างว่าสัจธรรมความจริงอะไรบางอย่างที่เราใช้ชีวิตแบบเป็นพรมพระเช็ดเท้าไงให้คนเขาเอาตีนมาเหยียบเราแล้วเราก็เล่นเป็นอีตกเป็นเหยื่อเงี้ยครูก็ต้องบอกเฮ้ยมึงใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้อ่ะอาจจะไม่เคยมีใครมาพูดตรงๆแบบนี้กับคุณแต่ครูบอกเลยถ้าครูไม่ได้รักคุณและครูเคยเป็นพรมพระชตีนมาก่อนครูเคยเป็นคนคนนั้นที่ใช้ชีวิตแบบตกเป็นเหยื่อให้โลกมันกระทำเราให้คนเข้ามาเหยียบย่ำยีเราแล้วก็เป็นนางเอกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำให้ชีวิตครูสตรองขึ้นมาได้ครูเข้มแข็งขึ้นมาได้ครูอยากส่งต่อจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีใครมาเหยียบย่ำเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตบางครั้งก็ต้องพูดให้แรงๆบ้างกระตุกความคิดบ้างบางคนเอาจริงนะอยู่ใกล้ครูนะคะในชีวิตครูก็มีสักน่าจะแบบสักน่าจะ 2-3 คนนะที่เข้ามาเป็นแกรนด์ดีลเลอร์แล้วก็มันก็อยู่กันไม่ได้มันก็มีเหมือนกันนะเพราะบางทีครูพูดตรงๆเลยครูเห็นจิตเขาเลยว่าโอ้โหนี่มันสงสัยแล้วมันก็คิดร้ายกับคนอื่นพอเราไปพูดตรงๆคือเขาอยู่กับเราไม่ได้คืออยู่ไม่ได้จริงๆแต่พอไม่มีเขาในชีวิตเราเนี่ยตัวถ่วงหายไปด้วยนะชีวิตคุณบางครั้งคุณจะพบว่าการที่ใครบางคนอยู่เนี่ยเป็นตัวถ่วงในชีวิตคุณเพราะคุณเป็นห่วงเขา มันทำให้คุณรักและเป็นห่วงเขามันเสียเวลาคุณนะเข้าใจป่ะอันนี้ครูพูดจะทำความจริงให้กับชีวิตเราทุกคนเลยนะเว้ยอาจจะไม่มีใครกล้าพูดตรงไปตรงมาขนาดนี้แต่นี่คือชีวิตคุณนะเหลืออีกคนละไม่กี่วันเองนะครูไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยปีนึง365วัน10ปีคุณมีเวลา 3,650 วัน100ปีอายุ100ปีคุณมีเวลา 36,500 วันครูอายุ40ปีและเซเกือบครึ่งทางครูจะมีเวลาชีวิตอยู่ถ้าครูมีอายุ80ปีครูจะมีเวลาอยู่อีก10,000กว่าวันนะเว้ยแม่งไม่ได้เยอะเลยนะเว้ยโอ้โหก็พูดตัวเลขอ่ะเนา
มันไม่ได้เยอะอย่างที่คุณคิดนะเว้ยพูด10ปีมันหลอกให้ดูเยอะนะ20ปีมันหลอกให้ดูเยอะแต่นี่ผ่านครูผ่านมาครึ่งทางชีวิต40ปีนะ10ปี365วันคือแค่ 3,650 วันในชีวิตคุณเองนะถ้าคุณมีคนละ100ปีคุณมี 36,500 วันจะถึง100ปีไหมแต่ละคนยังไม่รู้พรุ่งนี้ยังมีหรือเปล่าอันนี้ครูก็ไม่รู้ของครูเหมือนกันก็เราไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าพ่อแม่เราจะอยู่ถึงวันไหนเราไม่มีทางรู้เราเหลือเวลากันอีกเนี่ยคนละแบบหมื่นสองหมื่นวันเองนะลูกแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราแค่ประมาณเอาแต่ความจริงไม่รู้ลูกอาจจะเหลือกี่พันวันอันนี้เราเห็นคนตายตั้งแต่เด็กตายตั้งแต่เกิดตายตอนวัยรุ่นตายตอน40ก็มีตายตอน60ก็มีตายตอนอายุ80 90เราจะรู้ได้ไงลูกว่าแล้วของเราวาระเรามันจะตอนไหนเราไม่ได้มีเวลาในชีวิตเยอะนะลูกเพราะฉะนั้นบางครั้งครูก็เลยคิดว่าเฮ้ยครูถึงเวลาที่ต้องคัดเลือกเหมือนกันถ้าครูพูดตรงๆไปแล้วเขาอยู่กับชีวิตครูอยู่กับครูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกเพราะเรามีเวลาชีวิตเหลือน้อยลำพังครูมาเนี่ยเล่นกับพวกเราอยู่เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ย 5-6 ปีแล้วเวลาในชีวิตครูที่จะเอาเวลาไปสวดมนต์นั่งสมาธิหรือสังเกตใจตัวเองหรือทำอะไรที่มันเพื่อตัวเองบางทีมันน้อยลงไปด้วยนะลูกเพราะฉะนั้นครูต้องเอาประโยชน์จากสิ่งที่ครูมาอยู่กับเราคือครูต้องให้ประโยชน์เราด้วยครูก็ต้องให้ประโยชน์กับจิตวิญญาณครูเหมือนกันนะครูก็ไม่โง่ออกมาเล่นเละเทะเกะกะหน้ากล้องแล้วครูไม่ได้อะไรนะณขณะที่ครูสอนพวกเราครูก็ได้อะไรด้วยนะลูกอย่างน้อยสุดวันที่ตายไปเว้ยคอนเซปต์ชีวิตของครูที่ก้าวผ่านที่ครูก้าวผ่านวันที่ครูลำบากยากจนไม่มีมันได้ถูกส่งต่อออกไปครูกำลังได้ทำอะไรบางอย่างที่วันที่ครูตายไปครูก็จะไม่เสียดายเหมือนกันนะลูกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีมูลค่าในตัวของมันทั้งหมดเลยก็ไม่รู้ว่าพูดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่แพงมากมันคือพอเราอ๋อพอเมื่อกี้มันต่อจากเรื่องสัจธรรมชีวิตใช่ที่ว่าทุกชีวิตที่เราเจออะไรมาเนี่ยมันงดงามดอกไม้กำลังบานใช่เหมือนและที่แม่สอนถูกเมื่อกี้ครูแอบอ่านไงลูกศิษย์ครูที่เป็นผู้ชายเข้ามาบอกตามครูมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ผิดหวังในชีวิตครูเรื่องที่ครูพูดมันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตครูใช่ใช่ไม่ใช่คนคนบางคนเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาเป็นของขวัญคนบางคนเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาเป็นประสบการณ์บางคนเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาเป็นบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้ตัวคุณเองนะไม่ได้เรียนรู้เขาด้วยนะเรียนรู้ตัวคุณเองน้อยที่สุดคือได้เรียนรู้เขาแล้วถ้าเขาไม่ดีคุณบอกโอ้ฉันจะไม่มีวันเป็นอย่างคนคนนี้เลยแต่สุดท้ายคุณก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวคุณเองอยู่ดีแพงไหมเนี่ยแพงมากไม่รู้ว่ามาถึงจุดนี้ได้ไงแต่มันคือสัจธรรมความจริงเลยนะครูว่าคุณว่าจริงไม่จริงอะจริงอะวันนี้ทุกอย่างครูถึงบอกไงให้อภัยแบบวันต่อวันเลยเรามีชีวิตอยู่กันแบบวันต่อวันเลยให้อภัยคนแบบวันต่อวันให้อภัยตัวเองแบบวันต่อวันแต่ละนาทีที่มันกระเพื่อมขึ้นมาเราไม่รู้เราทำผิดพลาดอะไรบ้างบางทีแบบไปเดินเหยียบตีนใครก็ไม่รู้นะใช่ไหมหรือบางทีแบบพูดออกไปเฮ้ยเราไปทำให้เขาเจ็บช้ำใจหรือเปล่าขอโทษนะลูกถ้าเกิดครูพูดจาตรงไปแล้วลูกแบบหูยครูลุงพูดจาตรงแบบตรงฟาดแรงอะไรเงี้ยรักนะลูกอันนี้ต้องบอกก่อนรักพวกเราถ้าเกิดมีอะไรพูดไปแล้วเฮ้ยแบบผิดใจเสียใจแม่ดุแม่ขอโทษลูกทุกคนผ่านทางนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะแล้วก็สิ่งที่จะบอกกับเราก็คือว่าเราทุกคนก็เหมือนกันเวลาในชีวิตเรามีค่าถนอมเวลาในชีวิตเราอย่าเสียใจนานอย่าดีใจนานมันต้องไปต่ออย่าเหลิงอย่าอะไรกับชีวิตเข้าใจเรียนรู้เห็นว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นแบบนี้ต้องไปต่อครูบอกเสมอว่าลูกครูต้องเก่งลูกศิษย์ครูต้องเก่งต้องรู้ว่าต้องไปต่อให้ได้เสมอใครออกไปในชีวิตเราไม่ได้เอาใจไปผูกไว้ที่ปลายตีนใครอย่าไปเสียใจใจมันต้องอยู่ที่ตัวเองเข้าใจไหมลูกใครจะมาอุ้ยดีใจคนนี้มาฉันคงจะรวยแล้วคิดแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็ไปจากมึงลูกเพราะดูท่าทางมึงแล้วถ้าจะทางจะเอาผลประโยชน์จากเขาเก่งเห็นไหมสมดุลได้ไหมลูกบาลานซ์ชีวิตได้ไหมลูกชีวิตลูกสมดุลได้ไหมให้ได้ไหมแล้วรู้เสมอว่าให้ออกไปยังไงเดี๋ยวได้กลับมาอยู่แล้วหนึ่งอย่าฝากหัวใจไว้ที่ปลายตีนใครเวลาใครออกไปลูกจะเสียใจเจ็บหนักมากยิ่งถ้าลูกผูกไว้ที่ปลายตีนเขาเนี่ยเวลาเขาเดินไปปุ๊บเขาสะดุดนิดนึงเหยียบเอาส้นตีนเหยียบหัวใจลูกนี่ลูกเจ็บหนักเลยอย่างที่สองคือเวลาใครเข้ามาอย่าคิดว่าคนคือผลประโยชน์อย่าคิดว่าไอ้หนึ่งหัวเนี่ยมันจะมูลค่าเท่าไหร่กับกูวะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็
มันไม่มีทางได้หรอกเพราะกระแสจิตที่มันส่งออกไปว่ามันจะเอามันจะตักตวงมันจะกอบโกยทีทีตักตวงเคเคกอบโกยมีชื่อเล่นใหม่ TT KK ตักตวงและกอบโกยนะเพิ่งได้มาจากอาจารย์บัณฑิตนะคือถ้าใจมันจะไปเอาอย่างเดียวเนี่ยเขาเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ออกไปรู้เพราะเขารับรู้ได้ว่าไอ้นี่มันไม่ได้ปรารถนาดีหรือหวังดีจริงๆมันต้องเป็นไปได้ทุกอย่างโอเคไหมลูกมันคือทุกอย่างในชีวิตลูกเวลาเราคบกับใครสมดุลชีวิตคือวินทั้งคู่จำไว้นะลูกในความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าสมมติว่าครูหยุดครูรุ้งเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วครูไม่สามารถให้ประโยชน์จากใครไม่สามใครเอาประโยชน์หรือตักตวงประโยชน์จากครูไม่ได้ออกไปเถอะอย่าคบครูเลยลูกเพราะคอนเซ็ปต์ครูคือครูต้องการให้คนที่อยู่รอบตัวครูได้รับผลประโยชน์จากครูเหมือนที่ครูเอาลูกศิษย์ครูมาสร้างมาปั้นเอามาไลฟ์ด้วยเฮ้ยมาอยู่กับแม่ไอ้นี่ขี้เกรงใจมากคนนี้สุรภาหัวชมพูขี้เกรงใจมากจนแม่บอกมึงเป็นอะไรมึงก็คือลูกกูเหมือนกันคนนึงคือหนูคิดว่าสิ่งที่หนูได้รับเนี่ยมันเหลือเชื่อมากแล้วหนูคิดอย่างนั้นนะหนูคิดว่าแบบโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วอะไรเงี้ยแม่บอกเฮ้ยหนึ่งอยู่กับแม่เราไม่รู้ว่าแบบได้มากกว่านี้ด้วยหรอมาตักตวงไปจากแม่ได้เลยแม่ยินดีเพราะแม่ก็ได้เลือกเขาแล้วว่าเขาจะเป็นอีกคนนึงที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแม่เพราะฉะนั้นเฮ้ยมีอะไรถามมีอะไรแบบมานอนที่บ้านแม่ได้ก็บอกเขาอยู่เสมอเพราะในความสัมพันธ์คุณต้องวินวินทั้งคู่ถ้าคุณมาอยู่กับครูลุงรู้จักครูลุงแล้วคุณไม่ได้ผลประโยชน์จากครูลุงไปจากชีวิตครูลุงซะไม่มีประโยชน์ต่อกันต้องได้ทั้งคู่ต้องวินทั้งคู่คือครูเซตมาตรฐานชีวิตครูเหมือนกันทำไมครูถึงต้องพาลูกศิษย์ไปเที่ยวขั้วโลกเหนือครูมีชีวิตแบบไหนเขาต้องมีชีวิตแบบนั้นครูได้อะไรเขาต้องได้เหมือนกันสันดานมันเป็นแบบนี้แล้วมันออกมาเป็นการลงมือทำอยู่แล้วคุณเหมือนกันและไม่ต้องไปแคร์อะไรในเสียงที่คนมันจะพูดถึงคุณว่ายังไงคน10คนรู้จักคุณพูดถึงคุณไม่เหมือนกันแล้วไอ้คนที่มันเข้าใจคุณผิดมันขึ้นอยู่กับมันไปฟังจากใครมาจบนะคุณแม่งยังคงเป็นคุณคนเดิมอยู่เอ๊ะเรื่องนี้ชีวิตมันสอนเราเอ๊ะเรื่องนี้ไม่ใช่ครูลุงเก่งกว่าใครชีวิตมันสอนครูลุงเหมือนกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกครั้งที่วันผ่านวันแต่ละวันเดือนแต่ละเดือนปี2018 2019 2020 day count เข้าใจป่าวแล้วมันเขาแบบเขาดาวอ่ะมันนับถอยหลังเราไม่รู้ว่าเราเหลือชีวิตกันอีกคนละกี่วันไอ้ความน่ากลัวคือตรงนี้บอกแล้วอย่าดีใจนานอย่าเสียใจนานอยู่กับปัจจุบันวางแผนอนาคตเสร็จเห็นภาพชัดจิตดื่มด่ำกูถอยหลังมาถอยหลังลดครึ่งกำลังลงมือทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดโอเคเปล่าแล้วไม่ต้องสนใจใครจะคิดยังไงสุดท้ายตายคนละเวลากันคนที่ด่าคุณพรุ่งนี้อาจจะถูกรถชนตายหรือคนที่เขารักคุณพ่อแม่คุณไม่รู้เขาจะตายเมื่อไหร่หรือคุณลุงพูดอยู่แมปคืนนี้อาจจะแบบชักกระเดี่ยวตายคือเราไม่มีทางรู้อะไรทางนั้นเลยหวงแหนชีเวลาในชีวิตคุณสิ่งเดียวในโลกใบนี้ที่เงินซื้อไม่ได้คือเวลาพิจารณาตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ในชีวิตแล้วจะทำอะไรถ้าชีวิตมันขึ้นกับขี้ปากคนอื่นเยอะนักมาถามใจตัวเองเราเหลืออีกกี่วัน365วันคูณ10ปีดิ3650วันไม่ได้เยอะเลยนะ100ปีให้มึง100ปีเลยลูก 36,500 วันตอนนี้ผ่านมา40ปีแล้วชีวิตครูครึ่งทางแล้วครูเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง 20,000 วันลูกจริงไหมถ้าคิดได้แบบนี้รู้นะลูกอยู่เข็มไมค์กิโลที่เท่าไหร่ในชีวิตเราต้องทำอะไรวันนี้ครูก็ครูเคลียร์เยอะมากนะลูกสุดยอดมากเฮ้ยจริงมาถึงจุดนี้ได้ไงแต่จริงๆมันก็คงเป็นวาระเวลาของมันจริงไม่จริงลูกจริงอยู่กับคนที่เขาให้ประโยชน์เราและเราให้ประโยชน์เขาได้วินวินทั้งคู่จำไว้นะลูกใครที่มันได้กลิ่นว่าจะมาเอาเปรียบเราก็อย่าไปอยู่กับเขามันเสียเวลาชีวิตเพราะมีคนที่เขาพร้อมจะให้เราด้วยและรับจากเราด้วยหาคนเหล่านั้นในชีวิตให้เจอเจอแล้วอย่าเสือกโง่ถีบเข้าไปจากชีวิตโง่เพราะอะไรคิดว่ากูไม่คู่ควรอันนี้โง่หนักอยู่กับคนดีๆบอกโอ้คนอย่างกูไม่คู่ควรกับคนดีๆอันนี้โง่หนักไม่ได้ด่าใครนะด่าตัวเองเคยโง่มาก่อนเพราะมันประเมินมูลค่าตัวเองต่ำก็คิดว่าเฮ้ยคนดีๆแบบนี้เราไม่คู่ควรหรอกมันเคยเป็นแบบนั้นนะลูกแม่เคยโง่ระดับนั้นเลยเห็นไหมเขาเรียกว่าดูถูกตัวเองอันนี้น่ากลัวที่สุดลองลงมาคือยังไงลูกเจอคนที่ดีๆแล้วไม่รักษาไว้กิเลสมันกำเริบด้วยความอะไรอิจฉาริษยา
หรืออะไรมันเป็นไปได้หมดลูกทำไมอีนี่รู้นะคะอีตัวนี่อีตัวอิสาริสยากำเริบเคยเป็นมาก่อนถ้ามันไม่เคยเป็นมาก่อนมันจะรู้ได้ยังไงลูกก่อนจะมาทำธุรกิจเนี่ยเป็นดีเทลยาเนี่ยมันแข่งกันจะตายอ่ะแข่งกันขายยาแข่งกันพรีเซนต์แข่งกันเสนอหน้าหมอมันเกิดความแข่งขันอิจฉาริษยากันเนี่ยโอ้โหแบบบริษัทตรงข้ามคู่แข่งอะมันเป็นมาหมดทุกอย่างแล้วลูกชีวิตน่ะจริงไม่จริงเห็นหน้าตาสวยๆเดินขายยาในโรงพยาบาลนั่นน่ะฟาดฟันกันหน้าดูเลยลูกแถมบริษัทมันก็สอนให้อีนี่คู่แข่งนะห้ามไปคุยกับสารพัดลูกชีวิตมันเคยเป็นเคยผ่านเคยเห็นเคยรู้มาหมดกว่ามันจะเข้าใจแล้วมันจะวางทุกอย่างแล้วเออมันก็เท่านี้เนาะเฮ้ยถ้าชีวิตกูเหลือกลับมาที่เหมือนเดิมถ้าชีวิตกูเหลืออีกหมื่นกว่าวัน20,000วันบางคน60ปีแล้วนะลูกถ้าสมมติเฉลี่ยอายุ80ปีนี่เหลืออีกกี่พันวันลูกไม่กล้าทำสิ่งนั้นไม่กล้าทำสิ่งนี้กลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้อายุ50แล้วลูกมึงมีสิทธิ์กลัวด้วยเหรอถอยหลังเวลาเหลือกี่วันโอ้ไอ้ที่เวลาที่จะได้กลัวบนโลกมนุษย์เหลืออีกกี่วันแม่งจะไปไหนต่อกับเฮ้ยน่ากลัวกว่าคือกูยังไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่กูอยากทำน่ากลัวกว่าวันนี้เราต้องขบคิดแล้วนะลูกพิจารณาถอยหลังกลับมาสุดท้ายคือวันเวลาของเราเหลือกันอีกกี่วันลูกมินส์บอกอันนี้นึกว่าอยู่ในคอร์สแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงจุดนี้ได้ไงแต่อยากให้พวกเรารู้ว่าสุดท้ายนะลูกชีวิตเราเนี่ยอย่าไปสนใจใครเยอะแต่กลับมาตระหนักตัวเองว่านี่เราอยู่เข็มไม้เท่าไหร่ของชีวิตเราชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกอันนี้ทำเพื่อแม่อยากจะแบบที่ผ่านมานะลูกคือ เป็น11ปีไม่เคยกลับบ้านนอกเลยทำไมบอกว่าบ้านนอกเขาบอกเองหนูอยู่กาฬสินธุ์ใช่ไหมชอบเรียกตัวเองบอกอยู่กาฬสินธุ์แม่อยู่บ้านนอกคนเดียวครูลุงแม่เมื่อก่อนเรียกครูลุงครูลุงแม่อยู่บ้านนอกคนเดียว11ปีที่ทำงานมาไม่เคยกลับไปหาแม่เลยแม่บอกนะครูก็บอกหน้าด้านเนาะ สักปีนึงไม่กลับไปเลยเหรออ๋อเปล่าค่ะเพราะว่าหนูอะใส่ไมล์เซตว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่กลับไปเอามันใส่ไมล์เซตแบบนี้ ไม่สำเร็จจะไม่กลับไป ทำไมลูกมันน่าอายมากเหรอหน้าด้านได้ทุกเรื่องเลยหน้าด้านที่จะวันนี้ขอกลับไปก่อนได้ไหมมันเป็นยังไงลูกวันนี้หลายๆอย่างภาพในชีวิตของเราแต่ละคนมันเบลอหมดเลยแต่ละคนเป็นยังไงลูกใช่นะคะโคนานาบอกมึงมีสิทธิ์กลัวด้วยเหรออันนี้คือพูดกับตัวเองนะคะลูกครูไม่พูดมึงกูกับลูกศิษย์ เวลามึงกลัวคือครูพูดกับตัวเองครูลุงอะเวลาพูดกับตัวเองครูไม่ได้พูดลุงเธอไม่ครูพูดกับตัวเองลุงมึงมีสิทธิ์ที่จะกลัวอะไรก่อมึง40ปีแล้วมึงเหลืออีกกี่วันมึงจะแคร์อะไรมึงจะกลัวอะไรอะไรที่มึงควรแคร์ใครกันแน่ที่มึงต้องแคร์ลุงมึงทำอะไรครูคุยกับตัวเองแบบนี้เวลาครูอยู่กับคนเดียวครูพิจารณาครูถามกลับเข้าไปในตัวเองแบบนี้โอ้โหคุณถนนค้นฝันสู่ชัยชนะบอกไลฟ์นี้ที่รอคอยครูแอนนี่บอกพีคมากไลฟ์นี้พีคสิลูกอยู่กันเกือบ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยพีคมากลูกแพงที่สุดแล้วครูไม่มีท่าทีว่าจะหยุดพูดด้วยจริงไหมลูกครูหนึ่งบอกกูไปไม่ถูกแล้วเนี่ย นั่งอยู่ข้างแม่เดี๋ยวหนูจะสรุปสั้นๆหน่อยนะคะเฮ้ยนี่ครูพูดกับเราตรงๆทุกอย่างนี่คืออ่ะนี่คนนี้สรุปให้ครูแล้วลูกเป็นแฟนตัวยงด้วยณัฐกฤตตาบอกว่าอย่าไปอยู่กับใครที่มาเอาผลประโยชน์จากเราอย่างเดียวนะคะลูกมันต้องวินวินทั้งคู่นะคะอ้าวจริงลูกนี่ครูนี่คือครูบอกเกณฑ์พวกหนูเลยถ้าหนูเข้ามาใกล้ครูแล้วหนูรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์จากครูออกไปจากชีวิตครูถูกต้องแล้วลูกคนที่มาอยู่กับครูครูบอกเสมอว่าเนี่ยครูพูดกับลูกทุกคนครูใช้เวลาอยู่กับพวกเขาสอนเขากินกับเขาเที่ยวกับเขามาเอาผลประโยชน์จากครูไปด้วยนะครูทำให้เขาเห็นก่อนว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้แปลว่าเขาก็ต้องไปส่งต่อคนที่จะอยู่กับเขาก็ต้องรู้เขามีหน้าที่ให้ผลประโยชน์กับเอื้อกับคนอื่นเหมือนกันมันส่งต่อกันแบบนี้ทำให้เห็นเป็นให้ดูจริงไม่จริงเราอยู่กันแบบนี้มาตลอดเวลาใช่จริงไม่จริงแม่คือพิมพ์เขียวที่ชัดมันเป็นแบบนี้แล้วบางครั้งดูเหมือนโอ้โหดร้ายมึงใครจับจากชีวิตมึงไม่เสียใจเหรอกูจะเสียใจได้ไงเวลาในชีวิตกูเหลือเท่าไหร่แล้วตกลงใครคนไหนที่กูควรแคร์คนที่เพิ่งเข้ามารู้จักในชีวิตเราแค่ปีเดียวเหรอลูก2ปีเหรอลูก6เดือนเหรอเสียใจดิ้นตายเพื่อพวกเขาเหรอลูกไม่ใช่นะหนูไม่ใช่นะไม่ใช่นะใครที่หนูต้องแคร์ในชีวิตหนูคนแรกคือตัวหนูเพราะถ้าหนูรักษาใจไม่ได้ใจแกว่งหนูดูแลคนอื่นรอบตัวหนูไม่ได้ใครลูกที่หนูควรแคร์
ตัวเองรองลงมาใครลูกพ่อแม่ไหมคนที่เขารักหนูไหมลูกใครอีกเพราะฉันชัดเจนมากลูกชัดเจนที่สุดในโลกใบนี้จำไว้นะลูกคบกับใครต้องวินวินทั้งคู่เขามาเอาจากหนูถ่ายเดียวกูไม่ได้หนูไปเอาจากเขาฝ่ายเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปจากหนูลูกพูดให้เลยโอเคไหมลูกนะคะเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเคลียร์ไหมลูกเดี๋ยวไว้ตัดบางส่วนของไลฟ์นี้ออกไปเป็นช่วงที่แม่เทศพวกเราเนี่ยแหละช่วงนี้ต้องเก็บไว้เลยช่วงนี้ต้องเก็บไว้นะแม่ว่าหลายคนก็คงแบบว่ามันต้องยังไงกันแน่หลายคนต้องชีวิตตกลงมันต้องยังไงกันแน่ฟังไว้เลยมันเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่ะข้อที่หนึ่งก็คือกฎแห่งการอนุญาตเนี่ยแพงมากแชร์ไหมแชร์ก่อนค่ะชอบฟังฟรีนะพวกเราเนี่ยเฮ้ยเราต้องวินวินทั้งคู่นะเว้ยใช่ใช่นี่สอน3ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยคือนี่คือตัวอย่างคือเราต้องวินวินทั้งคู่ได้ไปแล้วให้ออกไปอีกนะให้ต่อไปเลยเออแม่ก็แชร์สบัดเลยวันนี้โอ้แม่สอนดีวินวินทั้งคู่นะไม่ใช่มาฟังแม่ฟรีๆไม่แชร์ไปคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะเว้ยอยากได้เพิ่มไหมอยากได้เพิ่มแชร์สิหนาวจริงไหมอ่ะจริงไหมอ่ะคุณจูเนียโอคาเฟ่ใช่ไหมคะอ่ะต่อคุณปั้นนะคะคุณมารินีแพงมากอ่ะไปต่อค่ะก็คือหนูมาเจอแม่ด้วยความกลัวที่จะเจอผู้คนกลัวที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็เรียกว่าโทษตัวเองว่าตัวเองเนี้ยเป็นลูกไม่ดีดูแลแม่ไม่ได้จนอายุขนาดนี้จนเรามาฟังไลฟ์หนึ่งอะค่ะที่แม่ได้พูดในไลฟ์นั้นว่าจงอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นอะทั้งหมดที่เราแบบกล่าวโทษคนอื่นเลยอะรวมทั้งโทษตัวเองด้วยมันจะมีสองฝั่งไงข้อมูลอะคนอื่นทำกับเราใช่กับแย่กูเนี่ยแย่ตัวกูเนี่ยแย่โทษคนอื่นแล้วก็โทษตัวเองใช่มีทั้งสองอย่างเลยมีทั้งสองอย่างใช่มีทั้งสองอย่างเลยหนึ่งคนลูกใช่จนมาเจอประโยคนั้นนะคะว่าอนุญาตให้เป็นเพียงประสบการณ์แล้วก็อนุญาตให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้ขอบคุณตัวเองแล้วก็บอกรักตัวเองหนูก็แบบขอบคุณนะสุรภารักเธอนะสุรภาหนูก็แบบมีสมุดเล่มนั้นยังอยู่เลยอ่ะคือแบบเป็นโน้ตแรกที่เราโน้ตคำสอนของแม่ลุงลงสมุดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือโน้ตทุกไลฟ์เลยพอเราฟังไลฟ์นั้นปุ๊บเนี่ยคือตื่นคำว่าตื่นรู้เนี่ยคือคุณต้องลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างค่ะไม่ใช่ตื่นแค่ในไลฟ์แล้วคุณก็ไปทำเหมือนเดิม วันหนูก็ตื่นแบบตื่นเลยอะร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างอนุญาตตัวเองทุกทิศทางว่าจากที่เคยกลัวว่าจะต้องเจอคนคือเราคิดว่าจะเป็นแบบที่เราอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันและเหตุการณ์เหล่านั้นที่เข้ามาเนี่ยเพื่อเข้ามาหล่อหลอมให้เราเนี่ยเข้มแข็งถ้าไม่เข้าไปตรงนั้นจะเก่งขนาดนี้ได้ยังไงกลายเป็นขอบคุณสิ่งเหล่านั้นอะหรือขอบคุณผู้คนที่ผ่านเข้ามาเหมือนที่แม่บอกว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย มันมาเพื่อเราเพื่อเราเติบโตหรือแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ในอดีตอะคือวัตถุดิบที่ก่อร่างสร้างตัวเราอะให้เป็นแบบนี้ค่ะคือวัตถุดิบชั้นยอดเลยถ้าคุณไม่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นคุณจะไม่เข้มแข็งแบบนี้ถ้าคุณไม่เจอคนมาวิพากษ์วิจารณ์รูปที่ไม่สวยของคุณนะและไม่อนุญาตให้คุณเอาเรื่องง่ายๆเลยนะมันเป็นเรื่องง่ายๆที่หลายคนไม่อนุญาตตัวเองที่จะทำรูปเพื่อให้มันรูปสวยเพราะว่ารูปมันไม่สวยพอโดนวิจารณ์หรือมาขายออนไลน์เต้นบ้าเต้นบออะไรพอโดนวิจารณ์คุณไม่อนุญาตตัวเองอะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการหล่อหลอมและความเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เก่งขึ้นพอเราอนุญาตตัวเองเราก็ลุกขึ้นเลยเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดโดยที่เททุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตอะค่ะรับข้อมูลชุดข้อมูลใหม่อนุญาตให้ตัวเองรับชุดข้อมูลใหม่ทั้งการเงินและ mindset ข้างในทั้งหมดเลยจากที่กลัวที่จะหาเงินหามาเท่าไหร่หมดเปลี่ยนเลยฉันเป็นคนที่ไม่เก่งในเรื่องของศรัทธาตัวเองเนี่ยครูหนึ่งปลดล็อกตอนที่โรงเรียน7มนตรากับแม่ครูลุงอันนี้คือแบบได้จิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยกลับคืนมาใช่คือรู้สึกเลยคือหนูอะแม่เคยไลฟ์แล้วก็ถามว่าใครชอบภูเขาใครชอบทะเลอะไรเงี้ยไหนดิ้งก็ชอบทะเลหนูเนี่ยหนูเป็นคนชอบภูเขาเป็นคนที่ชอบขึ้นเหนือเหมือนไปขั้วโลกเหนือสิ่งที่หนูจะมองก็คือภูเขาเพราะเรารู้สึกว่าแม่งยิ่งใหญ่เหมือนกูเลยซึ่งคอร์ส7มนตราเนี่ยทำให้เราเนี่ยกลับมาเห็นตัวเองว่ามึงแม่งโคตรยิ่งใหญ่อะสิ่งที่มึงทำมาทั้งหมดหรือสร้างรังสรรค์มามันไม่มีคนที่สามารถทำได้แบบนี้นะ
ในตำแหน่งที่เราอยู่หรือรายได้หรือสิ่งที่เราได้รับมาตลอดฝึกฝนมาตลอด11ปีอะมองย้อนกลับไปสิมีใครที่ทำได้บ้างแล้วตอนที่เรียนคอร์ส7มนตา1สุรภาไม่ได้มีเงินเก็บเยอะใช่ไม่มีเลยแหละไม่ได้เรียนเข้าเรียนรอบสดพร้อมเพื่อนใช่เข้ามากลางคอร์สใช่ค่ะคือเพิ่งเก็บเงินได้ใช่ที่จะลงคอร์สเรียน7มนตาเพิ่งเก็บได้กลางคอร์สใช่ค่ะเรียนสดไปหันไปแล้วครึ่งคอร์สใช่ค่ะคุณหนึ่งสุรภาเพิ่งเข้าไปในคอร์ส7มนตาครึ่งคอร์สครึ่งท้ายหลังใช่ค่ะคือเป็นคอร์สแรกที่คุณหนึ่งจ่ายแพงบอกเลย ที่เหลือเนี่ยคือเราเป็นก็คือแพงกว่าคนอื่น พอเราแต่ได้เรียนแล้วแพงไหมโอ้โหบอกเลยว่าคุณหนึ่งจะบอกว่าเป็นคอร์สแรกอ่ะที่เราไม่ได้จ่ายในราคา early bird พอเราเข้าไปเจอความรู้ปุ๊บทุกคอร์สกูต้องจ่ายวันแรกคุณหนึ่งจ่ายแพงแล้วทำไมเรารู้สึกว่าไหนๆก็ต้องเรียนอยู่แล้วจ่ายแพงกว่าทำไมพอรู้เลยว่าขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ๆเรารู้ว่าใช่ขนาดนี้เลยเหรอวะเพราะวันแรกเนี่ยแม่ประกาศ 15,900 แล้วหนูอะไปเรียนตอน 19,900 แล้วตัวแทนมาถามว่าหนูว่าส่งต่อชุดข้อมูลเนี้ยให้กับตัวแทนเลยนะถ้าเขามาถามว่าเนี่ยตอนเนี้ยคือปรับราคาไปที่ 20,000 ใช่ไหมคะ 29,900 แล้วก็ปรับขึ้นไปทีละขึ้นไป 20,000 ไป 32,900 แล้วก็จะต้องปรับขึ้น 30,000 คือคุณคิดดูดิว่าเปลี่ยนชีวิตอะเอาไม่ได้พูดคอร์สมันดีไหมอ่ะโอ้ยดีมาก7มนตาสอนไป14วันวันละ2ชั่วโมงบางวัน3ชั่วโมงอะเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตใช่ถูกมากใช่เพราะว่าคอร์สแม่เป็นคอร์สที่เรียนซ้ำแต่จะได้เรื่องใหม่ตลอดเพราะว่าจิตวิญญาณคุณเปลี่ยนบอกเลยครูหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เรียนคุ้มมากเรียนซ้ำตลอดเลยเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะตื่นรู้คนละเรื่องเพราะเราจิตวิญญาณเราโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเก็บเงินลงคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์คอร์สร้อยละคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงเป็นคอร์สที่คนที่จะสร้างตัวปี2020ต้องเรียนคนที่อยากทำเงินบนโลกครูสอนเนี่ยเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์มากเข้าไปเรียนในคอร์สนั้นคนที่เป็นตัวแทนสินค้าขายของออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ได้ประโยชน์จากครูมากเพราะเวลาครูสอนครูให้หมดจิตหมดใจไม่มีแบ่งมากอันนี้เป็นคนอื่นคนสอนไม่ได้จริงมากครูสอนแบบครูบอกหมดทุกอย่าง100ล้านแรกบนโลกออนไลน์ของครูรุ้งสร้างตัวมายังไงผลิตคอนเทนต์ยังไงคิดยังไงทำยังไงพูดยังไงอัดคลิปสั้นยังไงไลฟ์ยังไงคอนเทนต์ทั้งหมดถูกสร้างมาจากแก่นหลักอะไรบ้างดาว5แฉกประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักการต่างๆ mindset การ disrupt ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันเราต้องคิดจากเริ่มต้นจาก disrupt ก่อนเราจะ disrupt อะไรและเราจะสร้างตัวเองขึ้นมาในน่านน้ำของธุรกิจอันไหนที่จะเข้าไป disrupt ธุรกิจเก่าๆในโลกเดิมแล้วยกธุรกิจของเราหรือยกสินค้าของเราหรือยกตัวตนของเราที่มีอยู่แล้วเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์มีสินค้าก็ควรยิ่งต้องเข้ามาเรียนไม่มีสินค้าก็โคตรต้องเข้ามาเรียนเพราะที่จะเอาไปสร้างตัวตนที่ได้เอาไปสร้างเงินแล้วครูโยนเงินแจกเงินฟรีในโลกในคอร์สนั้นเพียบบอกวิธีสร้างเงินแบบทันทีแบบที่เรียนเดย์นี้เสร็จคุณออกไปหาเงินได้เลยลูกศิษย์ในคอร์สนี่ตอนนี้เริ่มหาเงินกันไม่รู้กันยังไงแล้วมันมีวิธีในการหาเงินสารพัดวิธีบนโลกออนไลน์โอเคป่ะสุดยอดคอร์สแกะร้อยๆออนไลน์เนี่ยเจ้าของธุรกิจคนทำธุรกิจในโลกออฟไลน์หลายคนทำธุรกิจเครือข่ายก็ไปเรียนเพราะธุรกิจเครือข่ายเดี๋ยวนี้ทำแบบออฟไลน์ไม่ได้แล้วต้องเอาตัวเองโยกตัวเองเข้ามาอยู่โลกออนไลน์แม่ทีมลูกศิษย์ครูที่เป็นแม่ทีมขายประกันกับธุรกิจเครือข่ายเข้าไปเรียนคลาสนี้เพราะเขารู้ตัวว่าการที่เขาไปแบบคุยกับคน10คน5คนกับเขาเอาตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วสปอนเซอร์คนรีครูทคนคุยกับคนที่เป็นหลักพันหลักหมื่นคนคุ้มค่ากว่าเยอะและการที่เอาตัวเขาเองมาพูดแบบนี้เขาต้องพูดเรื่องอะไรคอนเทนต์อะไรเฮ้ยครูบอกเลยนะแกะร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงคือทีแรกก็จะสอน10วันตอนนี้ขยายเป็น14วันไปแล้วนะสอนแพงมาก ถูกเกินไปแล้วราคาคอร์ส 29,900 บาทซุปเปอร์ VIP 89,900 บาทให้เฉพาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะซุปเปอร์ VIP ครั้งต่อไปคือวันที่15กุมภาพันธ์คอร์สถูกมาก 29,900 บาทถูกมากราคานี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วครูเนี่ยจะสอนแบบแยกก็ได้สอนไลฟ์คลาสหนึ่งสอนคลิปคลาสหนึ่งสอนทำคอนเทนต์คลาสหนึ่งไม่สอนแม่งทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สแกะร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงไม่รู้อะไรเลยก็มาเรียนได้ทำเพจไปแล้วไม่ปังไม่รู้จะไปต่อยังไงก็มาเรียนได้มีสินค้าก็มาเรียนได้ไม่มีสินค้าก็มาเรียนได้
มันคือวิชาชีวิตประจำศตวรรษที่20ยุคดิจิตอลค่ะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงค่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษ 29,900 บาทรีบเข้าไปเรียนเลยใช่มันเตือนเตือนมาแน่นอนอย่างที่ครูหนึ่งพูดไงเตือนยังไงกูก็ต้องลงเรียนอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงเรียนอยู่แล้วลงช้ากว่านี้มีของขายไม่มีของขายธุรกิจไม่มีธุรกิจคุณก็ต้องขายขายตัวเองบนโลกออนไลน์ไม่งั้นปีนี้ไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่แล้วค่ะลูกค้าจะบอกว่าคอร์สแม่นี่ฟรีบวกกำไรแบบร้อยเท่าพันทวีเลยก็เลยไม่ลังเลเลยเปิดคอร์สอะไรไปค่ะเจอกันงี้เลยแบบว่าโอนเลยหาบัญชีโอนเองเลยอ่ะขึ้นจีลูกว่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ไหน LINE @kruung ครูลุงหรือ inbox เลยกด inbox เลยนะคะพิมพ์ CF เข้าไปเลยป่ะยังไม่ตั้งก่อนโอเคคือจะบอกว่าความรู้บางหลายอย่างหรือว่ามหาปัญญาบางอย่างที่แม่ให้อ่ะก็คือการเอาชีวิตอ่ะเข้าไปแลกคุณอยากไปแลกเองปะล่ะคุณแลกมาทั้งชีวิตเลยยังไม่เจอเรื่องนั้นเลยอะสำหรับคุณหนึ่งอะการที่เข้าไปเรียนรู้จากคนที่ลงมือทำแล้วก็ได้ผลสำเร็จแบบเนี้ยแล้วเราได้ชุดข้อมูลที่ถูกต้องเลยไม่ต้องลองผิดฟังปุ๊บมันคือทางที่ถูกต้องทั้งหมดมันคือทางลัดสำหรับช่วงชีวิตหรือวัยแบบเนี้ยของเราอะเหมือนแม่บอกอะจะเหลือเวลาสักเท่าไหร่กันเชียวดังนั้นคุณหนึ่งจะไม่เลือกลองผิดเลยถูกต้องเท่านั้นจึงตัดสินใจลงทุกคอร์สที่แม่หลงเปิดเลยแล้วก็ไม่ได้มานั่งคำนวณด้วยว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรไงรู้ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะกลับมาสร้างเนี่ยให้ส่งต่อให้ผู้คนสร้างให้กับตัวเองเนี่ยแบบนับไม่ถ้วนเหลือประมาณเลยจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในทุกๆคอร์สเลยโอเคคุณจันเพ็ญบอกตอนนี้ชีวิตติดลบค่ะชีวิตติดลบอย่าไปลงเรียนนะคะเพราะว่าคุณไม่สามารถเรียนตอนที่ชีวิตคุณติดลบได้การที่ชีวิตคุณติดลบมาจากรากมาจากจิตใต้สำนึกบางอย่างของคุณที่มันกืนกินข้อมูลลบๆหรือเสพข้อมูลลบๆหรืออยู่กับคนลบๆอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยการที่ชีวิตติดลบเนี่ยครูบอกก่อนเลยนะเว้ยกรุณาทำชีวิตคุณให้ติดบวกก่อนแล้วค่อยเข้าคอร์สเรียนครูลุงค่ะเรียนฟรีที่หน้าเพจเลยค่ะไล่เลยค่ะครูลุงเกิดมาบนโลกออนไลน์นี้มา5ปีที่แล้วเป็นไล่เรียนคลิป5ปีที่แล้วเรียนฟรีบนหน้าเพจเนี่ยค่ะครูจะบอกให้นะเว้ยการที่ชีวิตคุณติดลบเนี่ย1คุณเสพข้อมูลลบๆ2คุณพอเสพข้อมูลลบเสร็จคุณก็เกิดการคิดลบแล้วคุณก็เอาตัวคุณไปแวดล้อมกับคนลบๆอิทธิพลรอบตัวคุณมีแต่ประจุลบหมดเลยดังนั้นจึงส่งผลเป็นชีวิตที่ติดลบเพราะมันดูดซับพลังงานลบและประจุลบทั้งหมดจากรอบตัวรอบทิศทางคุณต้องรีบเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ change your environment เป็นอย่างแรกเลยเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมด้วยการอะไรเฮ้ยหูจากที่เคยฟังเรื่องดินทาเรื่องร้ายๆเรื่องลบๆต้องเอาหูไปฟังเรื่องบวกๆเรื่องดีๆเรื่องประเสริฐเรื่องงดงามเฮ้ยเคยแบบว่าเป็นคนหนึ่งที่คิดเรื่องลบๆต้องเปลี่ยนจากคิดลบเป็นคิดบวกตีกลับให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครูบอกแล้วเลิกใช้ชีวิตแบบเป็นพรมพระชตีนให้ใครมาเหยียบตัวเองเลิกใช้ชีวิตแบบตกเป็นเหยื่อโทษคนนู้นโทษโลกโทษคนนู้นคนนู้นไม่ดีคนนี้ทำกับฉันเลิกคิดอะไรแบบนั้นได้แล้วใช้เงินเละเทะมาเละตุ้มเป๊ะถามตัวเองดิว่าอะไรที่มีมูลค่าสำคัญที่สุดในชีวิตคุณที่คุณควรจะจ่ายกับมันเฮ้ยทำไมการเงินติดลบเพราะอะไรในหัวมันเละเทะไงไม่มีระเบียบไม่มีไปโอ้โหอย่าให้พูดเยอะชีวิตที่มันติดลบอยู่ตอนนี้เพราะอะไรมันมีประจุลบเต็มไปหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้ารู้ตัวว่าอยู่กับคนที่คิดลบเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ไหมไม่มีเพื่อนเลยสักคนแต่ชีวิตติดบวกกูเลือกไม่มีเพื่อนถ้ากูมีเพื่อนแล้วเพื่อนกูทุกคนรอบตัวกูพูดแต่เรื่องลบๆติดลบชีวิตลบๆรายงานข่าวเศรษฐกิจย่ำแย่หมดเลยรายงานสถานการณ์แบบว่าโรคร้ายโรคระบาดตลอดเวลาเข้าใจไหมกูไม่คบมึงดีกว่านะเออกูก็ยังเห็นว่าคนเขาแข็งแรงอยู่มีความสุขใช่ไหมลูกเออเศรษฐกิจไม่ดีกูเห็นบางคนเขายังรวยอยู่ถ้ามีคนรวยและมีคนจนมึงอย่าเสือกฟันธงใช่ไหมว่าเศรษฐกิจไม่ดีเข้าใจไหมลูกถ้ามีทั้งคนรวยคนจนต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยแม่งไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วแม่งเกี่ยวกับคนคนนั้นธุรกิจธุรกิจนั้นอย่างเช่นตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีออฟไลน์แต่ถ้าออนไลน์เศรษฐกิจดีมันจะอย่ามาตัดสินอะไรมั่วๆชีวิตมันติดลบมันมาไม่กี่เรื่องลูกอย่าให้เทศในกันที่สองนะลูกเมื่อกี้เทศกันใหญ่ไปแล้วโอเคไหมคะเดี๋ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะคะลงเรียนคอร์สออนไลน์แม่เลยถ้าชีวิตลูกติดลบอยู่แต่ชีวิตลูกเนี่ยเฮ้ยแม่งแม่คะลูกพร้อมจะไปต่อแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปโรงเรียนกรุณาไปโรงเรียนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตเพราะอย่างที่ครูลุงบอกค่ะสิ่งที่คุณซื้อไม่ได้เงินซื้อไม่ได้คือเวลาค่ะดังนั้นการที่คุณลงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ของครูลุงค่ะคุณเอา
สิ่งที่มูลค่าน้อยที่สุดคือเงินมาแลกกับสิ่งที่มูลค่ามากที่สุดคือเวลาค่ะเพราะอย่างที่ครูหนึ่งสุภาบอกค่ะครูต้องผ่านมาครูสร้างตัวเองในโลกออนไลน์มาทั้งหมดปีนี้ย่างเข้าปีที่5เกือบปีที่6แล้วดังนั้นครูเอาสิ่งที่มันเป็นวิธีการทั้งหมดทางลัดทั้งหมดมาบอกคุณค่ะคุณซื้อเวลา5ปีของครูลุงในชีวิตครูลุงใช่ถูกมากบอกเลยถูกมาก คุณเอาเศษเงินมาซื้อ หรือเปล่าวันนี้กูขึ้นราคาคอร์สเลยพูดแบบนี้เฮ้ยเตือนแล้วนะแล้วคุณเห็นนะครูลุงสอนที่หน้าเพจครูเป็นคนที่แบบทุ่มเทในการสอนให้ยังไงในคอร์สครูยิ่งกว่านั้นสุดยอดไม่งั้นนะคนที่โรงเรียนคอร์ส1ไปคอร์ส2ไปคอร์ส3ไปต่อกับครูทุกคอร์สเพราะอะไรมันต้องมีอะไรทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้จากครูเกินมูลค่าจำนวนเงินที่เขาจ่ายมาในชีวิตค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะกรุณาไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยเนี่ยเจ้าอาริยานะคะคุยกับครูในอินบ็อกซ์ครูคุยด้วยนะคะแต่ครูไม่คุยด้วยแบบยาวๆเสียเวลาครูเหมือนกันครูถามมาคำเดียวเคยเรียนคอร์สออนไลน์อะไรของครูบ้างยังไม่เคยครูไม่คุยต่อเลยนะลูกครูคุยระดับหนึ่งที่ว่าครูให้กำลังใจเขาได้แต่ในเมื่อไม่เคยลงทุนกับความรู้เลยอ่ะไม่ได้จริงๆลูกมันจูนกันไม่ติดเข้าใจไหมลูกเพราะว่าครูจะไปแนะนำวิธีการที่ให้เขารวยได้ขนาดเขาเก่งด้วยนะเจ้าอาริยาเนี่ยมันเก่งด้วยนะแต่มึงไม่ลงทุนแลกกับค่าเรียนไงเนี่ยครูบอกเลยว่าครูจะสอนเขาให้ตายฟรีๆตอบอินบ็อกซ์ให้ตายชีวิตเขาก็ไม่เปลี่ยนค่ะแต่ครูพูดตรงๆเลยนะเว้ยจริงๆโอ้โหครูบอกเลยครูเจอคนมาเยอะมากดังนั้นครูรู้ว่าโอเคครูคุยให้ตายตอบให้ตายในอินบ็อกซ์ครูพิมพ์จนมือหงิกครูไว้จนเสียงแหบชีวิตเขาจะไม่เปลี่ยนค่ะหนูเก็ตเลยเพราะว่าหนูก็เจอเหมือนกันแม่ไม่คุยกับทุกคนไปเรื่อยเปื่อยนะลูกคือหนูรู้ว่าแม่คุยในระยะหนึ่งใช่ว่ามันทั้งหมดของชีวิตแม่จะให้พูดแค่แบบไว้นี้ไม่ได้ลูกที่ครูคุยไปถึงจุดหนึ่งครูรู้แล้วว่า mindset มันมี mindset บางอย่างหรือวิธีการบางอย่างแล้วครูไม่ได้ขายคอร์สครูกับเขาด้วยนะอาริยาเนี่ยครูบอกเลยไปหาพี่เลี้ยงซะมันยังคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่แล้วครูลุงไม่สามารถเอาเวลาในชีวิตในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานหรือโคชชิ่งลูกศิษย์คนอื่นเพื่อจะไปนั่งตอบอินบ็อกซ์ใครได้นั่งคุยกับเขาเป็นวันๆครูไม่ได้ว่างขนาดนั้นจริงไม่จริงหลายคนเก่งค่ะแต่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองแล้วโลกแม่งเปลี่ยนแล้วแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรค่ะใช่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันถูกมากๆนะมันถูกใช่คือมันถูกมากถ้าเทียบกับประสบการณ์อ่ะคือเราพอเราเรียนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่านี่คือแม่ต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาผ่านแทนเราแล้วคุณเข้าใจไหมว่าเขาผ่านแทนเราแล้วอ่ะแล้วเราไม่ต้องไปผ่านมันหรอกแม่รู้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปทำเลยอ่ะคุณอยากเสียเวลาเหรอสำหรับคุณหนึ่งอ่ะเวลานี่แบบโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันไม่คุ้มค่ากับเวลาตัวเองอ่ะและยิ่งเวลาสั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสำเร็จมากเท่านั้นและจะสำเร็จให้เร็วก็ต้องเชื่อหรือเดินตามคนที่ลงมือทำก่อนและรู้สิ่งนั้นอย่างแท้จริงถึงจะมาส่งต่อสิ่งที่เป็นจริงให้กับเราได้และจะเป็นทางลัดให้กับชีวิตเราจริงๆคือเรียกว่าอยากก๊อปปี้ทั้งหมดเลยทั้งความคิดการลงมือทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชีวิตแบบเนี้ยแต่คุณอ่ะอยากได้ชีวิตแบบนี้นะแต่ไม่จ่ายตังค์ได้ไหมไม่เข้าไปพัฒนาตัวเองได้ไหมหรือไม่ให้คุณค่ากับทั้งชีวิตที่เขาแลกมาได้ไหมเอาเงินไปกินข้าวแทนได้ไหมกินข้าวหรูๆเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าหรือบางคนแบบทำไมไม่สอนฟรีคะทำไมไม่สอนฟรีนักให้มา5ปีแล้วแม่สอนฟรีเยอะมากถ้าแม่ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ใช่เนี่ยแหละถ้าเป็นไอ้พวกประเภทแบบว่าไม่ลงมือทำอย่ามาซูเปอร์ VIP ใช่นะคือถ้าคุณฟังแม่มาตลอดคุณจะไม่เป็นคนที่คิดแบบนี้จริงใช่ถ้าคุณฟังนะจริงถ้าคนตั้งใจเรียนมาทุกไลฟ์อ่ะคุณจะกล้าลงทุนกับความรู้แล้วก็เพื่อพัฒนาพี่เทวีค่ะพี่เทวีเป็นเจ้าของแบรนด์กรณิกาเทวีนะคะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนี่ยเขาบอกคุยกับครูลุงเรียนกับครูลุงนี่คือโคตรรู้เลยว่าของจริงผ่านมาแล้วส่งต่อของจริงมาหมดเลยในคลาสครูเปิดหลังบ้านเพจครูให้ดูจี้เป็นจุดๆว่าครูทำอะไรมาบ้างเปิดหลังบ้านเพจให้ดูเลยนะบอกทุกอย่างเวลาครูสอนนี่คือขั้นสุดจริงๆนะคะแล้ววันนี้ครูควรจะเข้าไปสอนในคลาสได้แล้วด้วย จะ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยอนุญาตตัวเองค่ะวันนี้เป็นอะไรวะวันนี้ไลฟ์3ชั่วโมงเพราะว่าแม่ไม่ได้ไลฟ์สดมา3วันเฉลี่ยรวมกันวันนี้วันเดียวรวบมัดรวม3ชั่วโมงคือถ้ามันเก็บกดไม่ได้ไลฟ์สอนมา3วันก็วันนี้เลย3ชั่วโมงเฉลี่ยวันละชั่วโมงชดใช้คืนให้กับลูกศิษย์หน้าเพจเห็นไหมคะ
ังไลฟ์เดี๋ยวคุ้มมากไลฟ์นี้ไลฟ์เดี๋ยวเพื่อนย่อมลาไปลูกลูกใช่แม่จะไม่ไลฟ์อีก 2-3 วันนะลูกดูไลฟ์นี้ย้อนหลังเพราะไลฟ์เนี้ย3ชั่วโมงแบ่งดูวันละชั่วโมงก็ได้นะลูกนะเอออีหนูเข้าใจมั้ยเนี่ยของแบ่งทุกอย่างว้าครู1ตอบค่ะก็แค่อนุญาตหนูอยู่หน้าจอกับแม่นานมากแต่หนูไม่ได้พูดหรอกแม่แย่งเอ้าต่อแต่คือเรื่องจริงทั้งหมดเลยที่แม่พูดมาเพราะว่าสิ่งที่แม่สอนนะครูหนึ่งก็เอามาคิดแล้วก็เขาเรียกว่าตกผลึกอ่ะแล้วก็ลงมือทำเชื่อตามนั้นคือเราเลือกแล้วเลือกครูอ่ะไม่ให้ธาตุไฟแตกอะค่ะเราเลือกแล้วฟังหลายครูลงธาตุไฟแตกนะอ่ะและเราอนุญาตตัวเองทุกทิศทางเหมือนที่คุณบอกว่าไม่มีเงินติดลบจะคิดยังไงให้ไม่คิดแบบนี้ก็อนุญาตตัวเองสิให้เลือกคิดอ่ะมันก็แค่นี้เองนะทุกอย่างเรามีสิทธิ์เราเป็นคนเลือกแล้วเรามีสิทธิ์เลือกด้วยคุณไม่ให้สิทธิ์ตัวเองเองในการที่จะเลือกที่จะอนุญาตตัวเองแค่นั้นเองคุณหนึ่งแค่อนุญาตตัวเองว่าฉันคู่ควรที่จะยิ่งใหญ่ฉันคู่ควรที่จะไปทริปนี้ฉันคู่ควรที่จะมานั่งข้างผู้หญิงคนนี้ทุกอย่างเราอนุญาตตัวเองทั้งหมดและฉันใช่ไม่ดูถูกตัวเองศรัทธาตัวเองเลยฉันคู่ควรที่จะเป็นคนร่ำรวยจาก11ปีที่ผ่านมามันบอกฉันว่าฉันแม่งโคตรคู่ควรเลยและบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นลูกที่ดีฉันเป็นโดเรมอนให้แม่เลยอยากได้อะไรมามาลวงออกจากกระเป๋าพิเศษใช่หนูบอกแม่เลยแม่รู้ป่ะหนูเคยพูดกับแม่แล้วแม่ถ่วงไหนบอกจะเป็นโดเรมอนให้แม่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นหนูยังให้ไม่ได้นะแต่ว่าหนูก็เจ็บอ่ะก็คือเราก็เจ็บก็คือในช่วงที่เราแบบเขาเรียกว่าเรายังเป็นต้นไผ่จีนอยู่ งอกลงข้างล่างแต่ยังไม่งอกขึ้นข้างบน นะคะก็คือทุกการลงมือทำมันมีไม่สูญเปล่าแม่เคยสอนไลฟ์หนึ่งเรื่องต้นไผ่จีนตอนนั้นอ่ะหนูก็คิดเลยว่าฉันน่ะคือต้นไผ่จีนรอดูตอนกูงอกนะคิดอย่างนี้เลยพูดตัวเองพูดกับตัวเองคนเดียวตอนที่แม่พูดถึงเราก็แบบรอแป๊บนึงตอนนี้แม่ก็ควักใหญ่เลยนะคะล้วงกระเป๋าใหญ่เลยเนี่ยแหละค่ะแค่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่ลืมมันไปเถอะคิดซะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะทำให้คุณเข้มแข็งแบบนี้ถ้าคุณไม่เจอสิ่งเหล่านั้นคุณจะไม่เจออะไรนี้ก็ได้คุณอาจจะไม่เจอแม่ลุงก็ได้คุณถึงคิดอย่างนั้นเลยนะถ้าชีวิตไม่ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะฉันก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เข้มแข็งแบบนี้ไม่ได้สามารถส่งต่อสิ่งที่ตัวเองมีไม่ได้มองหาว่าสิ่งตัวเองที่ตัวเองมีอ่ะมันมีคุณค่ามากแค่ไหนที่จะช่วยเหลือกับผู้คนได้อ่ะค่ะดังนั้นเนี่ยอนุญาตตัวเองซะให้ได้เริ่มต้นใหม่โอเคไหมคะสุดยอดมากนะนะคะพูดดีมากเลยเนี่ยนะคะสุดยอดวันก่อนเนี่ยหนูเพิ่งพูดกับลูกทีมเหมือนที่แม่พูดเลยเมื่อกี้ว่าที่แม่บอกว่าแม่เป็นคนพูดตรงหนูบอกกับทุกคนว่าคนที่กล้าพูดตรงกับชีวิตของคุณนะคุณต้องรักษาเขาไว้ในชีวิตถูกเพราะว่าเขารักคุณนะจริงยิ่งกว่าตัวคุณอีกอะเขากล้าเอาแบบเสี่ยงเลยอะพูดไปเนี่ยอาจจะเกลียดกูก็ได้ถูกคุณว่าคนแบบนี้ต้องเก็บไว้ปะเก็บถูกไหมนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะอยู่กับคนที่ว่าดีลูกมึงดีทุกอย่างแต่ผลลัพธ์ในชีวิตไม่เกิดใช่ครูเนี่ยก็โชคดีอาจารย์มดิษฐ์ก็พูดกับครูตรงๆยิงตรงใช่มันไม่รู้หรอกใช่มัวแต่อ้อมค้อมอ้อมไปอ้อมมาเสียเวลาหมอเลี้ยงไข้ครูเนี่ยไม่ชอบเลยประเภทหมอเลี้ยงไข้เนี่ยมึงเอามาเลยแก่นๆตรงๆกูอยากได้ผลลัพธ์คือไม่อยากเอาคำหวานใช่มันเสียเวลาค่ะโอ้จริงเหมือนหนูตีความอ่ะทุกอย่างถ้าเจอแม่ดุอย่างเงี้ยโหถ้าไม่รักไม่ดุขนาดนี้ด้วยดุ เคยเจอสุรภาโอ้รักมากเลยดุขนาดนี้สุรภาเคยเจอน้ำตาไหลเลยใช่แต่ว่าทำให้แบบชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะแบบพลิกเลยอ่ะทุกอย่างแต่อีกวันนึงกันพลังงานเปลี่ยนเลยพุ่งเลยเห็นไหมนะต้องรักษาไว้พี่เกรงใจมากเลยมันก็โดนด่าอยู่กับครูเนี่ยจริงทำตัวเล็กตัวน้อยนี่ด่าเลยนะใช่คือครูปากครูแบบว่าต้องบอกเวลาในชีวิตเหลือน้อยแล้วไงถ้าเราเลือกเขาแล้วเขาก็เลือกเราแล้วไม่เสียเวลาต่อกันครูบอกเฮ้ยหนึ่งอย่ามาทำตัวเล็กตัวน้อยอย่ามาทำว่าตัวเองแบบว่าไม่เก่งเท่าคนนั้นคนนี้มึงเก่งเท่าเทียมกันหมดใช่คือแม่จะพูดเสมอว่าตัวเล็กตัวน้อยเวลาอยู่กับฉันหนึ่งก็เก่งหนึ่งก็เก่งเราก็ยังไม่รับนะหนึ่งก็เก่งหนึ่งก็เก่งหนึ่งก็เก่งจนช็อตนั่นแหละกูโคตรเก่งเลยอันนี้ไม่สามารถเล่าออกน้องจอได้นะคะน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะคะวันนั้นคืนนั้นแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีน้ำตาแบบโอ้โหไม่รู้ตัวเลยแบบว่าจิตตัวนายตื่นเลยต้องเนี่ยแหละค่ะแม่คือแบบสุดยอดครูจริงๆคืออย่ามาตัวเล็กคือครูเนี่ยจะเจ็บปวดมากเวลาเห็นคนที่ทำตัวเล็กตัวน้อยคือเขากำลังเปรียบเทียบกับคนอื่น
มันถึงได้รู้สึกตัวเล็กตัวน้อยโอเคป่ะใช่หรือประเด็นก็คือไอ้ที่บอกว่าเขามองแม่สูงส่งยิ่งใหญ่กว่าเลยมองว่าตัวเองไม่คู่ควรเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะเขาตัวเองมาอยู่ใกล้ครูลุงแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบแม่เอื้อมไม่ถึงไม่กูมานอนค้างบ้านแม่กินเที่ยวด้วยกันแหละแต่อาจจะแบบว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เก่งเท่าเขาแล้วก็มาทำอาการตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็แบบไม่ให้โอกาสตัวเองทั้งที่มีสิทธิที่จะได้โอกาสนั้นเท่าเทียมกับคนอื่นๆโดนทั้งโดนทั้งปวดทั้งเมียเลยเรียกว่าขยายเติบโตหลังจากนั้นยอดขยายเติบโตยอดเข้าเป้าแตกเลยนะคะความสำเร็จส่งต่อกันปุ๊บ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 ยอดเข้าเป้าแตกมาติดตัวแตกไปขั้วโลกเหนือใช่ใช่ร้ายเวลาครูลุงแบบคนชิ่งทีน้ำตาไหลกันโอ้ยใกล้ตัวนี้มันเจอกันแบบมานะคะถ้าอยู่รอดกันได้นี่ก็คือแบบว่าเนาะลูกเนาะใช่ใช่แต่หนูมองเจตนาเสมอไงเวลาใครพูดอะไรเหมือนแบบเราสัมผัสความจริงใจหรือว่าความรักของเพื่อนๆบางคนไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราอ่ะเขาก็ยังแบบบอกนั่นบอกนี่เราอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราโหยหาสังคมแบบนี้โอเคนะคะก็ไปติดตามครูหนึ่งได้ที่เพจครูหนึ่งโค้ชเอคู่รัก200ล้านค่ะแม่ตั้งให้เอง200ล้านนะทำไมครูลุงต้องตั้ง200ล้านด้วยคะคือมันจะได้เป็นตัวเลขที่แตกต่างไม่ได้เป็นตัวเลขที่ตามใครผัวก็เก่งเมียก็เก่งใช่คนละร้อยสร้างคนละร้อยล้านมึงจะเป็นยังไงเหรออ๋อครูหนึ่งโค้ชเอคู่รัก200ล้าน CF5 มาค่ะCF5 ไฟเจอคูหนึ่งชอบคูหนึ่ง CF5 slash คูหนึ่งด้วยพิมพ์ CF5 slash คูหนึ่งครูหนึ่งนะคะเพราะว่าพูดตรงมากคูหนึ่งเลยนะช่องพูดตรงมาช่องนี้ค่ะนะคะนะคะตะวันบอกว่าแม่วันหลังจ่ายยาแรงให้หนูด้วยนะคะตะวันดีแล้ววันนั้นแม่ก็วันนั้นแม่ก็จ่ายยาเม็ดอ่อนๆกลางๆเกือบกลางเกือบแก่เกือบแรงเหมือนกันที่บอกตะวันไม่ทู่เรื่องนี้ละบน3รอบแล้วลูกไม่ได้เป็นการสะกดจิตตัวเองด้วยไม่โอเคเลยนะคะนะคะโอเคใช่มันสะดุดใจสมัยต้อง200ล้านนะคะพี่เทวีบอกโอเคนะคะทุกคนโค้ชโอบอกนอ200ล้านนอโอ้เสียงลูกทะลุออกจากจอเลยเนี่ยนะคะหมออ้อบอก CF5 ทีมคูหนึ่งค่ะCF5 ทีมคูหนึ่งนะคะ Cloning 5ปั้นดินสู่ดาวโปรเจกต์นี้ครูก็ทำร่วมกับลูกๆครูลุงที่เขาสำเร็จกันไปเสร็จหมดแล้วนะคะปีนี้ก็คือเขาต้องมีหน้าที่ไปส่งต่อแล้วก็รับใช้นะคะคนของครูลุงต่อแหละนะครับคือต้องพาพวกเราอ่ะให้สำเร็จเหมือนกับพวกเขาแล้วความสำเร็จมันต้องส่งต่อได้อย่าลืมนะจ้าเวลาในชีวิตของเราไม่รู้เหลือกันคนละกี่พันกี่หมื่นวันไม่มีใครรู้ดังนั้นแล้วรีบลงมือทำก่อนที่ตลาดจะวายนะจ๊ะใช่เตือน CF ทีมครูหนึ่งนะคะต้องมี CF5 ด้วยนะคะลูกเกวลิน CF5 ครูหนึ่ง200ล้าน CF5 ครูหนึ่ง CF5 ครูหนึ่งค่ะสุดยอด200ล้านนะคะอันนี้เป็นลูกที่กัมพูชาหรือเปล่าโซเทวีอะไรลูก CF5 นะคะโอเคไปแล้วนะคะวันนี้สุดยอดไหมสุดยอดมากอะไรเนี่ยวันนี้สารพัดสารเพเลยไม่เจอกัน3วันไลฟ์ที3ชั่วโมงอาจารย์บัณฑิตมาบอกแม่ไงบอกว่าเนี่ยพี่อยากไลฟ์มาราธอนแล้วแกก็ทำแกไลฟ์สถิติแกได้2ชั่วโมงกว่าวันนี้เป็นไงอะแม่ทำสไลฟ์สถิติอาจารย์บัณฑิตแล้ววันนี้แม่ไลฟ์มาราธอนนะคะ3ชั่วโมงแล้วมียอดมนุษย์ดูเราเยอะมากแกจะมีช่องไหนที่ครูโค้ชคนไหนมันสอนหน้าตั้งเลยเนี่ย3ชั่วโมงพูดไม่หยุดเลยเห็นหัวใจแม่หรือยังคะเห็น777ก็มาแล้วเนี่ยอยู่กันจนถึง3ชั่วโมงเนี่ยอยู่กัน700กว่านะจากทีแรกเท่าไหร่ชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกกูก็ไหวหรอกนะชั่วโมงที่2ขอเอาลูกนอนกันละกันชั่วโมงที่2บางคนบอกว่าแม่ผัวเรียกแล้วต้องไปแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูวันพรุ่งนี้จริงไม่จริงนะคะเนาะอะไรนะลูกชั่วโมงที่2ก็ยังขึ้น800 พันนึงอยู่สุดยอดเนี่ย ทุกคนคือยอดมนุษย์มากที่ฟังกันอยู่เนี่ยจริงอ้าวจริงสุดยอดรักทุกคนมากๆเลยนะคะ CF5 คู่1นะคะคุณเอ็นสสินะคะอ่ะพลังความรักมันล้นจอนะคะลูกครูซูซี่บอกอาจารย์หยีลูกเพิ่งเข้ามาเหรอพอลลี่นะคะเอาวันนี้เห็นพอลลี่ไลฟ์แต่งหน้านิดนึงได้ดูด้วยเมื่อเช้าป่าวะพอลลี่ป่าวะไลฟ์แต่งหน้าใช่ที่เอาแป้งปัดนมอะปัดแป้งที่นมพอลลี่โอเคโอเคอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนรักทุกคนมากมายนะคะ CF5 คู่หนึ่ง
่ะโอตู่ก็อยู่ยาวเลยลูกมาเข้ามารวมกันในจอเราไปแล้วนะคะขอบคุณพี่ไอมากนะคะอ่ะหิวข้าวใช่ไปกินโอ้ยตายยังไม่ได้กินข้าวรักที่เธอเป็นแบบแม่กินเอสแม่กินเอสอุบล่วงหน้าไป3ชั่วโมง3เม็ดฉันต้องกินเอสอุบใหม่แล้วล่ะเอสอุบตัวบล็อกแป้งนะคะบล็อกไขมันเบิร์นไขมันนะคะของแบรนด์อุบดีท็อกของคูไนตี้นะคะเนี่ยก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยแม่กล่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวไลฟ์สักชั่วโมงนึงเว้ยแล้วก็ไปกินข้าวเมื่อกี้กินเอสอุบไป3เม็ดเป็นไงล่ะแกนะคะนี่จ้ะนี่จ้ะเอสอุบนะคะของคูไนตี้เขาดิฉันกินไปเนี่ย3เม็ด1 2 3หมดละเม็ดผอมต้องกินใหม่แล้วเนี่ยโอ้ยกินเผาผ่านเอาแม่เออเล่นการเผาผ่านจริงโอเคขอบคุณทุกคนมากนะลูกอ่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะอุ๊ปส์พี่หนึ่งหยิบให้แม่หน่อยโอเคทุกคนจ๋าไปอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูหนูหนูอยากจะเสกอย่างนี้อยากจะสั่งแล้วก็อยากจะสร้างความมั่งคั่งคือเลข8 infinity โอเคว่าท่าเต้นท่าเต้นสรรพสิ่งมีท่าเต้นอยู่ลูกฉันก็ขอบคุณแดดฉันก็ขอบคุณรักตะวันเป็นมือดีลูกเฟชชี่รัฐขอบคุณทุกสรรพสิ่งบ๊ายบายค่ะแอลลี่ทีช่าโค้ชว่าครูกบทองพูนใครจะลงเรียนคอร์สไลน์ไปนู่นไลน์แอดเลย @KRUUNG @kulung ใครจะเข้าโปรเจกต์ปั้นดินสู่ดาวไป CFI ครู1ครูไนตี้ครูปาติสไปแล้วใครชอบใครไปตามแรงสั่นสะเทือนของคลื่นนั้นของคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบายบายแม่จะเข้าไปสอนต่อในคอร์สแกะรอยร้อยร้านออนไลน์แล้วนะคะวันนี้ไปเจอกันจ้ะลูกบายบายค่ะครูแอนนี่เจอกันพรุ่งนี้ลูกลุงเรืองศรีวราคนนี้ก็มีของสุดยอดเป็นครูด้วยไม่ธรรมดาดาวประกายบุญธรรมโค้ชเพนนีพี่สมใจเจ้าของสวนกล้วยไม้จักรพรรดินะคะก็เป็นลูกศิษย์ในคอร์สแกะรอยร้อยร้านออนไลน์สุดยอดมากคนนี้ลูกการ์ตูนวรรัตน์นะคะเจ้าของร้านดอกไม้ค่ะลูกนุ้ยภาวดีปานอินที่เป็นแฟนกับมณีนุช นะคะรู้ความเคลื่อนไหวของลูกศิษย์ทุกคนนะคะเจนโนฟอร์ติฟายนะคะแม่ค้าข้าวมันไก่ที่ไปขั้วโลกเหนือกับครูลุงนะคะอ้าวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเริ่มที่กับ